อิทานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานะโตปัฏฐายะเตสัทธยุตตระปัญจสตาธิกานิทเวสังวัชละสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปันนักกลวะเสนามิขะสิรมาสัสสะอุณวีสติมังทินังวารวะเสนาปนะโสระวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสนายุกาละคณะนาสันหลักเทตภาติสิริสุภมัสดุพระพุทธศาสนายุกาลนับจำเดิมเริ่มแต่วันปรินิพพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ได้ล่วงแล้ว 2,563 ประวัติศาสตร์ปัจจุบันนสมัยเดือนธันวาคมมาศสุรทินที่19วันเสาร์ณวันนี้ซึ่งเป็นปรัจจตะจุบันณวันวานพระพุทธศาสนายุกาลนับจำเดิมเริ่มแต่วันปรินิพพานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในอันสาธุชนจะพึงกำหนดจดจำนับไปด้วยประการฉะนี้อิโตปรังสกจังธรรมโมโสตโพเบื้องหน้าต่อแต่นี้ไปคณะตมาภาพในนามของสำนักเทศเพชรชาววังวันนี้ได้มีโอกาสโปรดศรัทธาญาติโยมเรียกว่าฉลองโสดศรัทธาสาธุชนผู้ใคร่ในศีลในการฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ซึ่งวันนี้ได้อาราธนาพระคุณเจ้าอีกสองรูปมาร่วมด้วยช่วยกันชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดศรัทธาญาติโยมให้ได้มีโอกาสฟังเทศฟังธรรมแล้วก็วันนี้ทำการบันทึกเทปด้วยบันทึกเทปวิดีโอให้ญาติโยมได้ฟังพร้อมและก็เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้กระจรกระจายไปตัวสาธารณทิศเพื่อจะโล่งไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาของเฮาให้เจริญรุ่งเรื่องวัฒนาสถาพรสืบต่อไปในเบื้องหน้าและกสินนำไปเผยแพร่ทาง YouTube เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้ฟังได้ยินได้เบิ่งนำกันพร้อมแต่ว่าการสิเทศสิธรรมตั้งแต่สองธรรมาสขึ้นไปเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระนักเทศจะต้องมีการสมุดสมัญญาฉันท่าอนุมัติมอบหน้าที่ให้ซึ่งกันและกันสักก่อนเมื่อดีย้อนลัดตัดตอนเพราะว่าบ่มีการเทศอนิสงส์ก็สิเว้าสู่ฟังเลยเมื่อนี้นำนิทานธรรมเรื่องบุพกรรมพโมกขันล่าประกาศพระศาสนาหวนรำลึกนึกถึงอดีตของพระอรหันตสาวกอัครสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้ายคู่กันกับพระสารีบุตรอัครสาวกฝ่ายขวาของพระพุทธเจ้าของเฮาเป็นอดีตชาติของเพิ่นแต่ชาติปางก่อนก่อนสิกับอุบัติมาเกิดขึ้นในเมืองมนุษย์ห่วมสมัยพระพุทธเจ้าของเฮาการสิเทศสิธรรมต้องมีการสมุดสัมปัญญาฉันท่านุมัติมอบหน้าที่ให้พระคุณเจ้าทั้งสองรูปที่มาร่วมแสดงธรรมมื้อนี้ให้ได้รู้ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ของเพิ่นสิได้ดำเนินหน้าที่ของผู้ใดในท่องเรื่องบุพกรรมพโมกขันล่าบางหม่องบางคณะเพิ่นก็บอกว่านิทานเรื่องไผ่สังญาเรื่องนี้มันเป็นอดีตชาติของพโมกขันล่าเอาพระคุณเจ้ารูปแรกที่นั่งอยู่ทั้งขวามือสุดพูนทั้งสุดเพิ่นมีน้ำในทางพระพุทธศาสนาว่าพระอาจารย์หนูทองทั้งขวามือทั้งสุดฝุ่นพระอาจารย์หนูทองสุทธิสัตโธวัดป่าพุทธเมตตาธรรมบ้านหนองไผ่พรเจริญตำบลหนองหย่าไส้อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเมื่อนี้ขออนุญาตถวายหน้าที่เพิ่นให้เพิ่นรับหน้าที่ของนั่งสาวภูมินามวากันนิกาผู้สิมาเป็นภรรยาของนายมานพในอนาคตล่ะก็มาเป็นลูกสะใภ้ของแม่ใหญ่ตุรุณี
มาเลี้ยงยาวันนั้นเถาะหลวงพ่อหนูเด้อวัดป่าบ้านหนองไผ่ของเฮาแล้วก็ปริวัติผัดเปลี่ยนมาสมมุติให้อีกรูปหนึ่งถัดกันต่อมาเพิ่นมีนามในทางพระพุทธศาสนาว่าท่านพระครูกิตติสิริวัฒน์หรือว่าพระอาจารย์คำเผินเจ้าวาดวัดศรีชมพูบ้านหนองว่าตำบลหนองว่าอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีเมื่อนี้สิถวายหน้าที่ให้หลวงพ่อคำเผินหรือว่าพระอาจารย์คำเผินรับหน้าที่ของแม่ผู้นี้นามว่าตุลุนีแม่ใหญ่ตุลุนีนี่พ่อได้ลูกออกมาได้ลูกไส้ผู้เดียวสามีก็ตายนี้จากอยู่ต่อมาพอไหวเข่าแก่ชรากับปรากฏว่าตาของเพิ่นบอดทั้งสองข้างบอดสนิทแบบบ่เห็นหนไม่ใหญ่ตุลุนี่ก็ได้อาศัยลูกชายได้เลี้ยงดูปูเสื้อเอามื้อนี้ถวายหน้าที่ให้หลวงพ่อคำเผินรับหน้าที่ของแม่ตุลุนี่เด้อเมื่อสมมติสมัญญาฉันทานุมัติให้พระคุณเจ้าทั้งสองรูปได้เสร็จสรรพเรียบร้อยก็ปริวัติผัดเปลี่ยนมาสมมติให้ตนของตนเองว่าสยเมวาหังอัตนังสมติสามิอัตมภาพมีนามว่าพระครูชินวรวิวัฒน์วัดบูรพาตำบลวังสามหมออำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีเมื่อนี้ขออนุญาตรับหน้าที่ของนายมานพเป็นลูกชายผู้เดียวของแม่ตุลุนีบัดนี้นำญาติโยมเข้าสู่นิทานถ้ำเรื่องบุพกรรมพโมคคลาก็ใครขอเชิญชวนมวลพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านจงยังไงโสตประสาทกล่าวแล้วก็หูแก้วทั้งสองข้างให้สะอาดและบริสุทธิ์ประดุจหนึ่งภาชนะเงินภาชนะทองมาคอยรองรับอรรถพระสัทธรรมเทศนาดังคณะอาตมาภาพทั้งสามรูปสามองค์จะได้ช่วยกันชี้แจงแสดงให้ญาติโยมได้สดับตรับฟังในนิทานธรรมะเรื่องบุพกรรมพโมคคัลลาสืบต่อแต่นี้เป็นต้นไปขอญาติโยมสาธุชนทุกท่านจงตั้งอกตั้งใจได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนานี้โดยสัจจะเคารพเป็นอันดีเถินเจริญพรก่อนสิเบาเขาบอกเราออกไขจ่าเทศนาเป็นคำกลอนบนแสดงนิทานเริ่มเติมน้ำตาลให้หวานลิ่นศิลปินนักเทศสารยกนิทานนำมาโปรดศรัทธาพี่น้องผู้มาล้อมทนังฟังได้มาเจอกันอีกครั้งก็ถือว่าบุญหลายน้อยโยมเนาะมาบรรยายธรรมภาคนิทานประพันธ์แจงนำนานิทานที่ว่าดีมาให้ท่านได้ฟังเบิ่งได้ยมเด้อมาบรรยายธรรมมาพราบกว่าพันนิทานแจ้งมาแสดงในวันนี้นำนิทานที่ว่าดีมาให้ท่านได้ฟังเบิ่งจากเรื่องเกิดตั้งแต่เฮิงนั่นบ่นั่นบ่รับรู้นำมาอ่างให้ท่านฟังนิทานธรรมะเรื่องบุพกรรมพโมคคลาเป็นเรื่องเกิดตั้งแต่ครั้งโบราณเก่าดอกกันมาหลานจึงนำมาจ่าเพื่อสนองศรัทธาท่านฟังผลงานมาหลายเรื่องทำน้องเสียงบ่มีเบื่อน้อยโยมน้องขอพระคุณท่านเจ้าภาพที่ยั่งเสือในผลงานอีกครั้งนี้ม้วนไว้บ่ไล่จาละในถึงหม่องนิทานถ้ำน้ำมากล่าวพ่อให้รู้เรื่องเล่าว่านิทานเรื่องนี้สิเป็นแท่ดอกจังใดบุพภาคเบื้องต้นนี้หันหน้าเข้าสู่ตำแหน่งหน้าที่เจ้าของคือรับหน้าที่นายมานพบัดนี้อาตมาภาพผู้ได้รับแล้วซึ่งหน้าที่ของนายมานพก็จะได้ดำเนินตามบุพประโยคของตนสืบต่อไปใจความว่าอติเตกาเลในอดีตการนานมาแล้วสมัยที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังไม่ได้อุบัติขึ้นในโลกนี้ในเมืองพาราณสียังมีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งมีชื่อว่านายมานพทำหน้าที่เลี้ยงมารดาส่วนบิดาได้ตายจากไปนานแล้วฝ่ายมารดานั้นได้ตาบอดทั้งสองข้างไม่มีทางที่จะรักษาให้หายได้การเลี้ยงมารดานั้นแม้จะเหนื่อยสักเท่าไรเขาก็ไม่บ่นทำหน้าที่ของบุตรให้สมบูรณ์ตลอดมาเพื่อทดแทนคุณของมารดาที่ท่านเลี้ยงเขามาจนเติบกายทั้งนายมานพและมารดาก็อยู่สุขสบายไม่อาทรก็มีนาการละครั้งนั้นแหละพี่น้องเพิ่นว่าป้องแป่งสร้างมาค่าทางดอกเที่ยวไตจุดถูกเทียนประทีปไตต่างแก้วดอกแวนแย้ง
จุดตะเกียงไตเอาแสงซอยดอกเดือนงายอันใดนายอันใดง่าท่านผู้ชมกระคงโฮเดี๋ยวนี้ตู้คำพี่พ่อมเผยอาความบันเทิงพ่อมเขียนทีมาพ่อน้องพ่อพี่ตอกซอกซ้อยใหญ่หน่อยมาเผยแผ่ดอกเรืองธรรมตรงนี้โปรดเหยียบหนึ่งฟังก่อนอย่าโศกกันสุนันตู่จงฟังเสียงเงียงหูมาทั้งพีมาเริ่มคิดศรัทธาเฒ่าศรัทธาเฮาเอ่ยน้องพีมาทำท่านญาตินามหวังสร้างดอกความบุญและคำว่าบุญบุญนั้นบ่มีไผปันแจกมันบ่แวกออกใดมาไรคือพากลางคือจังเฮากินข้าวเฮากินเฮาก็อิ่มบ่หอนไปอิ่มทองเขาพุ่นผู้บ่กินก็โยมเอ้ยสามาตาปานะฝ่ายว่านางตุลุณีผู้เป็นมารดาของนายมานพนั้นเมื่อประสบสาตากรรมตามืดมองไม่เห็นหนก็สู้ทนรอวันตายมีลูกชายเป็นที่พึ่งเอกทิวสังคอยู่มาณวันหนึ่งนั้นก่อนจะเข้านอนนางจึงสั่งสอนลูกชายของตนออกไปว่านี่ล่ะมานพเอ้ยแม่นี่ตาบอดเบื้องบ่เห็นหงทางใดแล้วให้เจ้าเพี้ยนมันด่าไปอย่าปล่อยว่างมันด่าทิมเด้อลูกหลานเด้อหากเจ้าว่างมันด่าทิมอันความตายจะต้องใกล้มออันพอเจ้าบ่ทันได้หมอดเมียนก็ใครบ้างได้ซอยดูลูกหลานเอ้ยเจ้าอย่าสุทิมเจ้าอย่าสปาเจ้าจะสปอยแม่ทิมเด้อลูกหลานมาโนเอาๆจังได๋เนาะคุณแม่ครับมื้อนี้เจ้าคือจังเบ้าสีต่างๆเบ้าสีแปลกๆต่างเก่าต่างหลังบ่คือมื้อก่อนมื้อวานนี่แม่ก็คิดอยู่นั่นน่ะลูกหลานเอ้ยเฒ่ามาก็เป็นภาระของลูกของเต้าคั่นมันตายไปให้มันแล้วสักก็สิแล้วก็สิบ่ยากน้ําลูกน้ําเต้าเนาะลูกหลานโอ้ยตายจังได๋เนาะบ่ทมพ่อตายเพิ่นก็บ่ตายดอกแม่คั่นเจ้าตายไปเจ้าใส่มานบอยู่กับไผเจ้าก็สร้างหาเว้าแต่เดี๋ยวนี้แม่ก็จังว่าอยู่นี่ล่ะแม่ก็คิดไปคิดมาอยู่นี่ล่ะลูกหลานเอ้ยเป็นจังใดก็มื้อนี้เป็นจังใดเจ้าก็เป็นสีหน้าเศร้าๆบัดนึงมันส่งล่มสีหนาวๆสีวีๆมันก็คือว่าหนาวลูกหลานส่งสิเป็นไข้เป็นหนาวไปแน่สมมาเป็นบ่ซื่นซะดอกเจ้าน่ะมื้อเนี่ยคั่นมืออากาศดีๆก็บ่พาเฮ็ดกันมื้อส่งหนาวๆล่มๆพาๆมาเฮ็ดกำหนดไว้หลายมื้อแล้วกำหนดไว้ตะวันฮ้อนอยู่พุ่นล่ะมันหนาวจังซี่ดอกลูกหลานว่าจังใดครับผู้แม่ผู้เฒ่าเนาะก็ธรรมดาก็คิดแน่อยู่หั่นล่ะคิดหยังแนวเจ้าคิดน่ะแม่คิดว่าจังซี่ซั่นดอกมีลูกมีเต้าก็มีอยู่ผู้เดียวก็แม่นน่ะล่ะเจ้าของนี่ก็เฒ่าเฒ่ามาแล้วก็บ่คือบ้านคือเมืองเพิ่นเฒ่าก็บ่เฒ่าซื่อๆตาบอดพร้อมเดี๋ยวเห็นก็บ่เห็นอันใดก็บ่เห็นน้ําบ้านน้ําเมืองเพิ่นซั่นดอกลูกหลานโอ้ยเนาะมีลูกผู้เดียวขึ้นไปขึ้นมาหาเทียบ้าหาเทียเขาหนีจากไปมีลูกมีเมียมีครอบครัวถิ่นแม่ยายตุลุนี่อยู่ผู้เดียวนี่สิบ่เฮ็ดดังโจงโปงอยู่ค่ําหน้าค่ําหลังอยู่ผู้เดียวบ่ว่าซั่นดอกลูกหลานโอ้ยเจ้าก็ได้เนาะแม่เรื่องนี้เจ้าบ่ต้องเอามาคิดใส่ใจดอกแม่มานพก็มีเจ้าเพียงคนเดียวทําหน้าที่ของความเป็นลูกให้เต็มความสามารถของมนพพลจะคิดต่อแม่ว่ามนพสิถิ่มสิป๋าสิปล่อยเจ้านั่นน่ะครับโอ้หมายความว่าเจ้านี่สิรับอามะสิบ่ถิ่มบ่ปล่อยแม่จังซานแม่นสิทุกข์สิยากปานใดก็สิบ่ถิ่มครับสิเลี้ยงตายค่าข้าวเนาค่าขาว่าแม่ลูกหลานก็พุ่นละไว้เนาะแม่นบ่ล่ะลูกหลานเอ้าก็แม่นนั่นตนเนาะแม่คนเฮาสมื้อนี้เว้าหังลืมง่ายเด้โอ้ยเป็นจังใดจังว่าจังซั่นมื้ออื่นเพิ่นลืมคำสันนิษฐานลูกหลานโอ้ยบ่ลืมดอกแม่มานพบ่มีมื้อลืมดอกลืมจังใดตื่นขึ้นมาก็เห็นเจ้านั่งเข้าเมาอยู่เนี่ยเสมานพลืมจังใดในจิตในใจของแม่ก็คิดหลายอย่างหลายแนวแม่สิอยากเว้าให้เจ้าฟังอยู่ซั่นดอกลูกหลานนี่หยังอีกก็แม่นอกจากเรื่องนี้แล้วเจ้ามีเรื่องหยังในใจเว้าสู่มานพฟังก็นะครับท่านจังซั่นให้เจ้าฟังแม่เว้าเด้อลูกหลานเด้อแม่สิเว้าสู่ฟังเด้อเว้ามาลองเบิ่งกันนะครับนี่บัดนี้นะโอมนาโมพุทโธตัง
สังฆราชโอ้ยมนนักปาดผู้เพิ่นฮู้นน่ะอันคู่ท่านผู้เพิ่นสอนน่ะจังว่าสาธุเด้อคุณอาจารย์ในแลนทอนผู้ก่อนจงนำมาลาคุณบิดามาตัวภูมิให้จงเย็นเสมอนำลาให้ติดตามมานำก้นภูมิสมองให้ปลอดโปร่งอย่าได้หลงคันลืมคออันคายว่าเลือนกุณนะลาให้ติดตามเด้อมาส่งอยู่บาดฉันว่าเด้อบทกลอนนะให้ฟูงชนอ่อนสอนอ่อนสอนดอกแลนขึ้นดอกเมื่อบานนะลาดินดูร้อนแถวทั้งกำกุมภาวะฝ่าย่อนย่อนเสือวัดสีสมภูพรราเมืองอุดรพุ่นราชาคณะนาให้เล่นตามอาวจังวัดสาธุเด้อเจ้าหัวหลานทั้งสามองค์เทศมือนี้ลาเสียงอาเย็นคือขั้นจังน้ำตกลงบ่อบาดเดือนหกลาแม่นสิตกไปแดนใดให้สาไก่ดังกองให้เสียงห้องขั้นเสียงหาวให้เสียงยาวยาวเจ้านั้นได้สาลาเสียงให้ดังขั้นขึ้นนาพ่อปันมาแข่งสนามลาเสียงให้ไหลคือขั้นจังน้ำตกลงบ่อบาดเดือนหกลาแม่นสิตกไปแดนใดให้สาไก่ดังกองให้ศรัทธาเด้อขั้นพี่ดองสนองเชียอย่าเฝ้าเบื่ออย่าได้ไปลงเสือว่าพวกฉันนี่ละห่างกลางมองดอกห่างกันละพระอาจารย์หนูท้องยังคล้องมันบ่อย่างไวไปทางใดแม่ยมเอ้ยอีกทางเพิ่นปักคู่ชินวอนก็ยังมีน้ำกันดอกสุวรรณบ่หวนห่างลาเจ้าหัวหลานพระอาจารย์คำเผินยังเคียงข้างเจ้าหัวหลานก็ยังอยู่ให้โยมป่าทางอำเภอวังสามหมอนี่ซอยสู้ลาให้โยมแม่ทางกำนี่ดอกซอยอยู่คงดังใดคงดังใดว่าตัวกันดอกพ่อเอ้ยดอกแม่เอ้ยละอาวก่อนสิเว้าภาคบันสิได้กราวพระคาถามนี่ละจังว่าพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังน้อมโกโกสันโทนี่ละโกนาคามโนกัสสโปโคตโมพระศรีอริยเมตโยล้วนแต่ดอพุทโธให้มาปกมาบังให้มาเนาทั้งหน้าทั้งหลังและทั้งงอนละมาคอยเป็นขันไม่คอนขันตีขาพวกมัวมาอัน
ลาคนกุมภาวามาถึงแล้วเสียงเซลเซลนักเทศสาลาสิสมกับความคุณแม่ยายสาแน่บอดีพวกมูเจ้าศรัทธาเท่าผู้นั่งฟังลาแม่ฝนสาดอยู่ตึมตึมแถวทิ้นดอกเมืองกุมลาบาดว่าสายศรัทธาไทยเฮามาดังฟังอย่านายสั่งหนังนาลาลาโยมศรัทธาอยู่ทั้งใต้กันฟังไปอย่าฟังลายลาฟังนิทานเราทำมาเด้อขันพวกมูเจ้ากันฟังแล้วอย่ากล่าวกวนลาแม่โยมเอ้ยขันเสียงจังอย่าเฝ้าเว้าเสียงบ่หวานอย่าเฝ้าว่าเสียงบ่นวนดอกหน้าตนเจ้าอย่าก้าวไปลาลาโยมแม่เอ้ยลาลาเพิ่นว่าขันต้มอ้อยต้มไม้ไม้บ่ทันหวานบาดว่านานขนานไปกะเล็งกะไปดอกมันนอนละมันสิจวนไปทั้งนาลาโยมศรัทธาเจ้าอย่าเฝ้ารีบเร่งคอยถ้าเบิ่งดอกตัวจริงลาพระอาจารย์หนูท้องเปิ้นกะสิได้ก้าวเบาแถมสอนต้อนพญาอีกทางพระคู่ชินวอนเปิ้นกะสิได้ก้าวเบาแถมเติมเติมพญาเต็มศรัทธาไทยเฮาผู้แต่งทานในวันนี้ลาลาแม่โยมเอ๋ยเปิ้นว่าบุญกุศลนี้แบ่งกันบ่ได้ดอกคือเข้าไผทําเบาผู้นั้นเลยลาลาผู้ใดเปิดผู้นั้นพอประทําขอที่เพิ่นสอนลาลาม้อนปลูกไว้ตะเกียม้อนม้อนสิใหญ่พอม้อนเกียเมียถือศีลผัวกินซาเพื่อกันบ่มีใดลาลาเมียถือศีลผัวกินเหล้าให้เมียเมาจ้างอีกซาผู้สูบซาต้องเมาซาผู้กินเหล้าเพลิดเหล้าให้เมาเปแต่ผู้เดียวเนี่ยเอาก่อนที่จักก้าวเกี่ยวเข้าในเรื่องนิทานธรรมมาเจ้าหัวหลานทั้งสามวงก็สิขอปารภพูดจากกับโยมเจ้าโยมศรัทธาผู้ทำสั่งนี่ล่ะบารมีให้หนุนทรงเด้อศรัทธากันพี่น้องกันทำแล้วล่ะจองอยู่ดีนั้นดอกนาน้องจังว่าเต้นตามเต่าเข้าในเรือนประเดียงสานลาน้ำนิทานแต่เข้าหลังอดีตการดอกมังลาวางเป็นโค้งบทสอยพญาต่อยสิแต้มแต่งบ่แม่นเรื่องการแสดงหรือว่าแต่งเอาเกิดขึ้นหากเป็นเรื่องตั้งแต่นั้นล่ะโอ้ยบ่แม่นเรื่องเบื้องพื้นบ้านหากเป็นเรื่องดอกความหลังอีแม่เอ้ยเป็นคำสอนตถาคตภาคพันลาหน้าไว้เอาอันสิมาแสดงให้นิทานไขไพ่สังญาบุพกรรมโมกขันลาพระสาวกเกินฝ่ายสายบรรยายให้ดอกทันหินละมาบัดนี้หันมาเข้าสู่เรื่องยายผู้บวชทั้งสองตาก่อนดื่ม
เป็นมารดานายมานอบบอกลูกชายให้มาพึ่งหลายยามเมื่อถึงความเศร้าปานไฟเผาเอ้ยคันจูดจีนลาซื้อว่าตาเคยดีกลับมาบอดจอดจ่อยลดใจหน่อยอ่อนหาไทยเพิ่นว่าทุกยากให้อาการครบ32ตามีดูหูมีฟังอีกปากดังก็มีไว้ลาสิ่งใดใดที่ปวกพ้องกับพ่อตนไปตามเรื่องดาวนี่มองบ่เห็นทางมีแต่มืดดอกแปดด้านรถแสนเศร้าบ่สว่างงามนี่ละมานอบเอ้ยมานอบเอ้ยละขาของแม่ก็แม่นเจ้าตาของแม่ก็แม่นเจ้าอีกลางแม่บัดชิงกายเมียลาเพิ่งลูกชายเพียงคนเดียวอย่าเที่ยวเจรดื่มลาแม่มีมือก็จริงแล้วแม่มีขาก็จริงอยู่แต่แนวผ้าเบิ่งดูคือสองตานั้นบอดติ่นมันมีใดซ้ำบ่มีลาลายามสิลูกออกจากที่อาศัยเพิ่งเอามือค้ำต่ำเสาเหือนฟังตีของเหยียบกระทวนดอกสนเจวลาแนววาตาบรินี่อย่าสู้สีให้ให้เบียดคำดื้อเสียงได้ดีลาอ้าวเจ็ดบ่แข็งแม่บ่เต่าบาดจินเขาได้คอยคำลาถวยได้ฝนให้เจ้าจับมือกันแม่จำถวยได้แก้วให้เจ้าจับมือแม่จำอย่าทำเครียดใจสูญลาบุญเจ้าเพียรมันดาให้ซอยสูเจ้าจนใดเหลือใจดีแล้วกายละสงสารตัวเอ้ยบ่คือมุมละมีตาดูกะบ่ได้มองแล้วกะทอมองลามีแต่ให้แล้วกะห้องพอได้เปลี่ยนดอกความหูกลาพอละบายเด้อความทุกข์แต่ละข้าวบัดย้ำวางลาคิดอินดีคิดอินขาวแต่หลังบุญย้ำตาดีบ่อยากใหญ่สิไปใส่มาใส่ก็คือบ่ได้เดียดร้อนเป็นผ้าห่าวแล้วสิ้นหัวเมียจังว่าเดี๋ยวนี้ทำบ่ได้บ้านเพิ่นมวนตัวเป็นทุกข์บ้านเพิ่นสุกตัวหลดเหงาเหงาลาคือบ้านลานี่ลานาบ่ลานแกงแห้งแทงดูแห้งหูสอดวังลมบัดจอดตาบอดบัดเจ็ดเท่าบทจริงแท้ดอกอีลีเมียลาจังว่าทุกเดือกันมือนี่กว่าว่าอยู่รอวันตายนายสังขารนายชีวิตแห่งคิดไปแห่งใจน้อย
และจังแม่นกามกันของคอยวินอย่างน้อแต่ชาติก่อนจังได้ทุกเดียดร้อนดอกคนนอนอังกะใจเนี่ยและเอวังจบพักไว้บันความโศกย้ายชะลาตัวโลนี้มันดาบอนลากำสีสาวนิ่งและจังว่ากิ่งเอ้ยน้อจังว่ากิ่งคันใบแห้งฝนตกมายังมีปงลาหากินตาเอ้ยน้อน้ำตาห้ำอยู่สู่มือบ่มีแล้วล่ะว่าสิเห็นนั่นล่ะนะน้องมาโนบเอ้ยลูกหลาเอ้ยคำที่ว่าเจ้าเบื่อนี่หอดมืออื่นเจ้าอย่าลืมเลี้ยนได้ลูกหลาเอ้ยให้เจ้าเพียรมั่นได้ยากซ้ำใดให้ทนไว้ได้ลูกหลาเจ้าอย่าสิถิ่มอย่าสุปาแม่เด้อมาโนบโอ้ยเจ้าบ่ต้องห่วงเจ้าบ่ต้องมาคิดเรื่องนี้ดอกแม่สำหรับมาโนบแล้วบ่มีมือสิปาสิถิ่มเจ้าดอกครับจังว่ามื้อนี้แม่ก็เป็นจังได๋บ่เป็นจิตใจสั่นๆเป็นจิตใจบ่ปกติบ่แม่นเจ้าอยากไปหาหมอติแม่มื้อคืนนี่เพิ่นบอกให้แม่กินเพชรฆาตแซ่กับกล้วยเพชรสีต่างๆอยู่เด้เจ้ามื้อเนี่ยกินเพชรฆาตกับกล้วยแล้วมันได้กะคั่นคอบ่เซาซั่นตบโอ้ยเนาะเจ้าก็จะคิดเด้อแม่เรื่องมาโนบสิถิ่มสิปาเจ้านั่นน่ะบางนึงอ่ะเจ้าพันละนาออกมาเจ้าคิดฮอดอีพ่อว่าติแม่แม่ก็คิดว่าจะพอเจ้าคือกันทุกหลาแต่แต่เพิ่นอยู่ได้ดินได้หญ้าหลายฝ่าหลาปีมาแล้วบ่มีเงินสิเฮ็ดบุญหาเพิ่นจักเทียเนาะลูกหลาเนาะก็จักว่าจักปีแล้วเฮาก็บ่ได้เฮ็ดบุญหาอีพ่อจักเทื่อคือเจ้าว่านั่นล่ะครับเฮ็ดจังใดเฮาสิได้เฮ็ดบุญหาพ่อเจ้าบัดนี้ให้หน้าตาโทเฮางามบ่เข้าปีนี้ได้เว้าเพิ่นเรื่องเข้างามมันก็พ่องามอยู่ดอกแม่หญ้าก็ผลหลายจักหน่อยแต่ว่าอันมันเป็นแต่สร้างหลายนั่นแม่ๆมันอันใดล่ะลูกหลาอันราคามันตกนึกว่ามันเข่าราคาแพงบ่แม่นติสันโอ้ยมันสิมาแพงจังได๋กันพ่อใหญ่อันนี้บ่ล่าออกบ่ขึ้นดอกราคาเข่าหั่นน่ะคือได้ยินเพิ่นว่าตันละ 12,000 20,000 ทุนอันนั้นมันสมัยเก่านายกผู้ก่อนบุดตัวหั่นน่ะเดี๋ยวนี้มันเท่าใดล่ะเดี๋ยวผู้สมือนี่บ่พ่อแม่ 5-6,000 นึงว่ากิโลละ5บาทว่าซั่นโอ้ยว่าจังซั่นล่ะเดี๋ยวนี้ยังว่าแม่เฮาขายข้าวเมิดเหล้าก็บ่พ่อเฮ็ดบุญหาอีพ่อดอกปีนี้น่ะปีนี้บ่ได้เฮ็ดดอกว่าติล่ะลูกบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดเบิ่งแล้วราคาข้าวก็บ่เป็นราคามันก็พอปันกำกาเนี่ยโทษพ่อเนาะลูกหลานเฮ็ดจังได๋ล่ะฮะนี่เฮ็ดอยู่จังได๋กินจังได๋แต่เฮาบัดนี้โยก็สิหามนต์ก้นโศกหากินน้ำบ้านน้ำเมืองไปนี่ตัวแม่เสือบมือไปวันๆซื่อๆนั่นตัวครับเจ้าบอกกับแม่ว่าสิบ่ถิ่มบ่ปล่อยแม่บ่ป๋าแม่ถิ่มแม่นสิยากปานใดสิทุกข์ลำบากปานใดก็สิบ่ถิ่มบ่ป๋าบ่ปล่อยแม่แม่นบ่ลูกเอ้ยเนาะแม่ใหญ่อันนี้ก็ได้ส่วนเว้าไปเลี้ยงอื่นแล้วก็ยังโง่มาเรื่องนี้อยู่ติเจ้าก็ได้แม่แม่ก็คิดอยู่แน่หั่นล่ะยังโง่มาเลี้ยงย่านมนบบ่เลี้ยงซั่นบ่เด้อน่ะย่านมนบบ่เลี้ยงคือแม่ใหญ่บ้านนี่ตาบัดสามหมอเฮาก็มีอยู่แม่เบิ่งติเออพุ่นลูกลงบ่อยู่กรุงเทพกรุงไทยพุ่นเออเทียบปีใหม่พุ่นนี่ลูกหลานก็ขึ้นมาหาแม่โอ้ยก็ธรรมดาล่ะแม่เอ้ยลางเทียก็สงกรานต์พุ่นก็ขึ้นมาลางเทียก็บุญเขาประดับดินพุ่นผู้ตายอยู่ในดินในหญ้าก็ได้กินเทื่อนึงข้าวสักเขาประดับดินมันก็เป็นจังซั่นล่ะแม่บ้านเมืองเฮาชาวอีสานก็หัวหมดคนสุขเพราะว่าบ่ปู่ท่านกลุ่มบ่ว่าเราเป็นจังซั่นยายบ่เป็นคือเจ้าว่าดอกแม่เอ้ยคันบ่เป็นอีหลีจังเสดได้ลูกหลานบัดจังได๋ฮะเนี่ยแม่สิให้เจ้าให้คำมั่นคำสัญญาสาบกสาบานกับแม่ซั่นตัวเอาบ่ทันได้ดีใจซั่นติเดี๋ยวนี้แม่ดีใจจังได๋เว้าถ้าปากอยากถ้าความซื่อๆไผสิเสียเนาะ
อุ้ยเบายกปันนี่เนาะเจ้ากระไดก็ยังว่าบ่ถิ่มบ่ป่ากันยังสิให้สาบงสาบานพุ่นติครับเว้าให้แม่ฟังนําให้แม่ทั้งบ้านนั่นพี่ระวังสามหมอเป็นพยานพร้อมเอาคั่นว่าลูกเวตุลุนี่สิบ่ถิ่มบ่ป่าบ่ปล่อยสิยากปานใดก็สิบ่ถิ่มคั่นบ่สาบานนี่บ่ดีใจสันติครับบ่ดีใจจังเมดเว้าให้แม่ฟังซะก่อนสาบานเอาเอาคั่นสิให้สาบงสาบานดีๆก็เพื่อความสบายใจของเจ้ามานพก็สิเว้าสู่เจ้าฟังเด้อดอกแม่เว้ามาแม่สินั่งฟังบัดเนี่ยบัดนี้จะเริ่นสุขทุกทวนนานสันทาทานจะเริ่นดีไผลักนี้ให้เป็นนอนผู้นั่งฟังให้บุญหลอนนะดุนโดนปีได้เห็นหนักขันโดนปีดำเถื่อยานี่เมื่อดอกก้อนคอยแม่นขมบ้างให้ค่อยเกิดนะขอความสุขอันลาบลื่นบังเกิดแก่ดอกไทยองค์นะผู้เอาตนดอกมาฟังแวดระวังเวียนหลอมนะผู้คนพร้อมขอให้อ้วนผู้เจ็บขาให้หายป่วยเด้อแม่เด้อเด้อพ่อเด้อไผอยากรวยเจ้าเสือไผอยากรวยเจ้าเสือ70เด้อมัวเจ้าผู้เพิ่นถอยนมคือก็มันออกแล้วว่าติว่ามันออกอีกก็ได้ตัวเลข70พะอยากรวยก็เชื่อเด้อตัวใดมันแม่นก็เชื่อตัวเนาะตัวใดมักแม่นเนาะผู้ทุกข์โศกสะอื้นกายเสื่อนเนาะสดใสนะผู้นอนไหลกายมีคนปลูกผู้ทุกข์จนให้รวยแบ่งนะผู้เอิดแห่งพิลาแขนขาให้แข็งคอโอ้ยผู้เพิ่นเตียหม้อต่อก็ขอให้ว่าเพิ่นสวงนะผู้เพิ่นมีภาระยุ่งไหมีพระธาตุดอกธาตุสามนะผู้เพิ่นพาลาญงไหมีธาตุดอกธาตุสามนะผู้เฮ็ดนาสนุกดำผู้ค้าขายมีคนเสื่อมผู้เจ้ามือสนุกแจ้งผู้คนแทงสนุกเถือกผู้ปากไก่เว้าผู้เมาเหล้ายาอย่างสิมนะผู้บ่งามย้ำเพิ่นนี่กายคล่องละอ่องตามนะผู้เพิ่นสวยสุขให้เติมสวยดอกพันเท่าผู้บ่ทันได้มีเจ้าหลักของใจให้ได้โคเดยงเดือมผู้เพิ่นมีนั้นอยู่แล้วก็ขอให้มันนั้นอยู่ยืนนะอีกันหนึ่งเด้อแม่เด้ออีกันหนึ่งเด้อแม่เด้อผู้ใดมักเบาเพื่อนละคนเอื่นเป็นประจำนะอย่าอื่นคำนินทาให้เลียนลายปันตุงเลเลนะ
จังหวะไหนตอนนี้มานบหน่อยสิก้อยผ้าคำทะเลงนะแปลงสุนทรบูหานต่อแม่คิงนกไข่เสียมนะเอาสักสีเป็นที่ตั้งเอาความจริงเป็นเนื้อตอนเอาความแน่ความนวลสัจจังนี้เป็นฟูกนิ่มละปูเพื่อนในแม่ลองนะแม่นว่าแสนลุ่มปากหรือว่าร้อยดอกเหมือนน้องแต่ยังขาดดอกความสาดนะเป็นน้ำบันตินตอนแม่นบนไปกะเสียเลียนนะขาดสาดเสียนขาดความมันบ่มีวันโลกเสียเสือเกือรักษาความเข้มผิดรักษาผิดไว้สัญญาให้แม่ประคุแม่เอ้ยเจ้ายาอุ่นคอยอุ่นกะใจใหม่นะลูกบ่ทันในตายแม่อย่าไปหวนคิดว่าสิวังคันหมางแม่นล่ะลงลายเส้นสัญญาไว้นายดวงใจบ่ลืมลายถึงว่าลูกนี่ตายถ้าอาวิญญาณซอยแม่ใดยังสิสู่ดอกพามเพียงนะตราบใดลูกยังบ่มีอันบ่ยอมปล่อยการใจมางขอวางตู้เป็นผมเพื่อนให้แม่ห้องหลวงเท่านะยามกินป่ายามกินข้าวถ้วยใดอ้อถ้วยใดปนนะโอ้ยบ่อยากแม่ตอนมักแม่วใดใดลูกสิฝนบ่เครื่องห่อนดอกหอมมีนะแม่เอ้ยแม่เลี้ยงลูกตั้งแต่กี่แสนลำบากจากเพียงใดนะหมดยงให้บ่ให้ตอมความถนอมนอนตุ้มนะขอขุดหลุมขอขุดสางเลือกทั่วหัวเจ้าของแล้วกะลุงไปคิดอ่านลูกขอตั้งปณิธานนายหัวใจยังแน่วแน่บ่แวเบิ่งเลขนี้นะบ่ให้ภายได้กล่าวสิว่าเลี้ยงแม่บ่เป็นธรรมสิขอกรรมบ่วางมือนอกจากได้สลายล้างนะทั้งบ่อนใดมีลุกคืนอีกน้ำต่อบ่ขอย่างสิขอเดินตามทางมาตุคุณเส้นเบิ่งให้ถึงเท่าดอกบ่อนใหม่นะลูกบ่หวังสิโหดลายเยียมผมแทนแม่นสิมีเมียแพงสิเสือมันดาเจ้านะแม่อย่ามีแต่เงาเศร้าจงเบาใจได้ทุกสิ่งนะขอเป็นหลักให้แม่อิงขอเป็นห่มให้แม่กังพะบังเบื้องคันแดดฝนนะโอ้ยแม่นสิ้นทุกดอกยิ่งล้วนเหลือลำบากจนตาดอนนะบ่ได้นอนเป็นปีปีย้อนพำเพียรมันดังแก้วยากปันใดก็ตามแล้วขอสาบานสิสู่ตองแม่นลอยปานแสนป๋อสิมามัดผูกไว้ก็ยังสิดินในพายพังเกิดเป็นสายลูกขอตั้งอยู่ในค่ายกตัญญูเอกตาเวที
ตอบสนองป้องตังนะบ่ขอพังบ่ขอมางบ่ไล่วางนั่นทิมปอยบ่ยอมเมียดให้บ้านห้อยอันคุณโอ้ส่วนนี้สิขอยองดอกเธอทุนนะมาตาปิตุอุปันธานังคือภาษีแต่เก่าบุญที่นักปราชญ์เพิ่นเตือนเจตนาฝากมวลบวชเป็นของกินพ่อแม่เฮาคือผมฝากนะไผนินทาพ่อแม่เลี้ยงหรือว่าไผทำลายพระผมแก้วทั้งสองทานโอ้ยเป็นเสมือนล่างผ่านทำลายผมเทพฝ่าหมอมีมือหงจะลืมนะว้าวไปเยินก็คือเยินขอคุณแม่ยังเอาง่อยนะคอยถ้าดูต้องเป็นจริงจังเก่าจ๋าบ่มีเบี้ยวแม่คนเดียวถ้าลูกทำบุกพ่องบ่ตรองตามจังเจ้าว่าเจว่าลูกมาลูกมาเส้นมันดาเก่าเอาอย่าไปหอนนะเจ้าหอมได้นั้นดอกงามยิ่งแม่สันละแม่ครับเจ้าอย่าวุ่นขอให้อุ่นกระใจหมายลูกบ่ท่านได้ตายอย่าสะไปหวนคิดว่าสิว่างคันหมางเบนลงลายเส้นสัญญาไว้ในดวงใจบ่ลืมหลายถึงว่าลูกนี่ตายถ้าวิญญาณซอยแม่ใดยังสิสู่ดอกความเพียรแม่ครับเมตตาว่าเจ้าสิบอดทั้งสองข้างก็ตามเด้อแม่ครับมานบก็สิเป็นหูมานบสิเป็นตาเป็นขาแท่นเจ้าเหมือนสุอย่างนั่นล่ะแม่ครับคำมั่นคำสัญญาของเจ้าให้แม่ไว้ว่าสิเป็นหูสิเป็นตาทุกสิ่งทุกอย่างแม่นสิยากลำบากปานใดเจ้าก็สิบ่ทิ่มแม่แม่ลูกล่ะครับตามที่มโนเว้ามาวังหนึ่งนั่นล่ะครับแม่ครับคั่นจังสั่นคั่นจะเว้าจังสั่นแม่ก็แสนดีอกแสนดีใจที่ลูกแม่รับปากรับคำรับอามะว่าจังสั่นลูกล่ะเอ้ยมโนเอ้ยดีใจละไปบ้านนี่นะแม่ดีใจแล้วลูกหล่าดีใจแล้วที่โอ้ยคันเห็นแม่ดีใจแล้วมนบก็มีความสุขทั้งใจอยู่ดอกแม่อันตว่าเจ้าจะลืมบันนึงอันนอเด้อล่ะแม่อันลืมอันใดล่ะลูกหล่าเจ้าจะลืมเวินเวินเวินได้แม่อีหยังล่ะเวิน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 กับทกขาสูงสูงบัดย่ำย่างน่ะดอกเวลาย่างให้ทกขาสีสูงสูงสีเวินเวินครับมันคอยสิบว่าต่ำของมันจังสิบว่าต่ำต่อต่ำกระโถนต่ำสิ่งต่ำของสันดอกแม่อีกอย่างหนึ่งขันเจ้าบ่เวินเวินมันกับบ่คือก้นตาบอดสันดอกครับโอ้มันเป็นจังสั้นติดลูกล่ะครับเมื่อนี้ที่ไปทางใดบ่ล่ะวะโอ้ยไปตัวละแม่เมื่อนี้มานบเกือบลืมบอกเจ้าว่าสิขออนุญาตเจ้าอยู่ได้แม่ขออนุญาตแม่ครับสิไปทางใดล่ะฮะเนี่ยมานบนัดกับบูเขาไว้ซั่นได้แม่ว่าสิไปเที่ยวงานพูนทั้งคุ้มใต้พุ่นซั่นดอกครับทั้งคุ้มใต้เขามีงานอีหยังล่ะลูกล่ะเขามีงานตัวแม่เพิ่นเฮ็ดบุญแจกเขาเฮ็ดบุญแจกเขามีเพิ่นเอามาล่ำมางั้นบุญตัวอยากไปน้ำได้ฮะนี่คือสิมอนแต่ฮะห้วยนั่งฟังอยู่เฮือนก็ได้ดอกเจ้าแม่นไปก็บ่เห็นภาพเห็นรูปน้ำเขาดอกบ่เห็นก็สิอยู่ใกล้ๆก็สิได้ย่อนน้ำเปิ้นได้แต่เสียงกองขึ้นเนาะห้วยก็สิบ่พอได้ยินอยู่ตินั่งอยู่เฮือนเฮาก็ได้ลูกหล่าเอ้ยก็สิไปอีหลีเอาจังสิได้ลูกหล่าจังใดครับอย่าไปผิดบ้านผิดเมืองเพิ่นเด้อคอยไปคอยมาเด้อลูกหล่าเอาไปจังใดไปผิดบ้านผิดเมืองเพิ่นน่ะสิอยู่ไปยซึ่งอยู่หนาเพาะหั่นคุณไปฟอดอยู่น้ำเขาเทียถือลูกหลงเขาสันดิโว้ย
บนบ้านโดบไปฟ้อนดาหานน้ำบ้านน้ำเมืองเขาดอกแม่ฟ้อนอยู่ทั้งข่างคุณยันไปตีไปขาเพิ่นยันเพิ่นมาตีมาขาสันเดือกคนจูมือหางตีกันเลี้ยวขากันเลี้ยวขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวเรื่องโมนีเจ้าบ่ต้องห่วงมาโนบดอกแม่มาโนบรู้จักเอาตัวรอดเป็นยืดดอกครับเจ้าบ่ต้องห่วงดอกแม่จักเอาตัวรอดยืดดอกพอตีมองเล็กเขาสิตีสิขากันบ่เขาไปใกล้ดอกบ่ไปใกล้แล้วเนาะเลียนหนีพุ่นละเนาะมาโนบมันจ้างกะตีมาโนบบ่ได้สะเด็จคนสู้มือเนี่ยสลาดอยู่ตัวสันลูกของแม่สลาดคือแม่อยู่ตัวสันได้ยินเสียงกระโสกันแห้งขึ้นมือสิมือสิไม่กับมาโนบกะย่างหนีจากเขาโหลดสะเด็จบ่อยู่น้ําเขาดอกอันอีกอย่างนึงนั่นมื้อนี้น่ะมาโนบกะหมู่เขาส่วนใบว่าสิพาไปหาเหรียญเสียเหรียญสาวสันดอกครับไปเพิ่งหมอลำเราสิไปเหรียญสาวครับสาวคุ้มได้ละฮะเนี่ยกะสิบ่คุ้มไต้ผมบ่แม่คําว่ามีแต่คนงามๆมีแต่ผู้จบๆงามๆครับมีแต่ผู้จบๆงามๆนั่นล่ะครับหาเรียกหาเบิ่งได้ลูกหลานเด้อนั่นล่ะกับพอดีกับเจ้าเคยได้ยินเจ้าจมอยู่ได้แม่แม่จมว่าจังได๋ล่ะลูกมาโนเบ้ยเจ้าก็ใหญ่เป็นบ่าวคักแล้วสมมาภาคกวนสิหาเมียมาเลี้ยงแม่ล่ะเด้แม่ว่านั่นท้าวหามาซาว่าซั่นเคยได้ยินเจ้าเว้าอยู่โอ้ก็ธรรมดาแล้วลูกหลานเอ้ยคนเฮาเกิดมาก็ต้องมีครูมีลูกมีเมียแม่ก็ลิตนเจ้าอยู่งานบ้านก็เป็นงานเจ้าให้หน้าก็เป็นเจ้าเข้ามาบ้านก็มีแต่เจ้าเฮ็ดซั่นดอกคันมีผู้ซอยตีนซอยมือคือสิเบามือย้อนอยู่แม่กะสิดีใจน้ำอยู่สันดอกให้เจ้าไปหาเบิ่งเด้อลูกหลานเด้อครับมานพสิไปเล่นไปเที่ยวงานน้ำหมู่เขาหาโศกดีมีใช่พระสิเสียวลูกไผ่มาฝากเจ้าอย่าไปอยู่เด้อหลายล่ะเว้ยกะสิบ่เด้อดอกแม่กะสิเป็นห่วงเจ้าอยู่ไปโทมาภาคกวนแก่เวลานี่ล่ะแม่ครับไปอยู่เด้ออยู่ดื้อหลายผู้เป็นพ่อเป็นแม่อยู่เฮียนก็นอนบ่หลับเด้ก็ธรรมดาล่ะเนาะกันลูกเต้ามาฮอดเฮียนฮอดซ่านย่ําใดพุ่นล่ะแม่ก็จะค่อยนอนหลับเนาะแม่ก็ย้ายบ่เด้อดอกแม่บ่เด้อดอกเอาจะซั่นไปซะลูกหลาไปม่วนเจ้าอย่าลืมเด้อหาเจ้าหิวเข้าก็อยู่ข้างๆตาหมากเจ้าล่ะพ่อเข้าก็ได้เช้ามือไปเบิ่งโลดก็ตาหมากแม่อยู่ไสล่ะคือบ่เห็นล่ะอ้าวก็อยู่ทั้งขวาเดี๋ยวตั้งเถลืออยู่นั่นดีเนาะตั้งยุติสันตอดมายังพี่ไกลจากตาหมากและเศร้ามือบ่ถึงที่บัดเนี่ยเอาข้าจังสั่นไปซะลูกหลานมาสิคำมานพไปก่อนเด้อครับเด้อโสทหระมานโวฝ่ายว่านายมานพหนุ่มผู้ทำเพียรต่อมารดานั้นโยต่อมาเขาอยากได้ภรรยาเขาจึงออกแสวงหาหญิงที่ถูกใจในหมู่บ้านเดียวกันเขาก็ได้ไปผูกพันกับหญิงสาวคนหนึ่งที่พ่อแม่ได้ตายจากไปนานแล้วมีนามว่ากัญญิกาไม่รู้ว่าเธอจะพอใจหรือไม่อย่างใดในวันหนึ่งนั้นเขาจึงได้ไปที่บ้านของหญิงสาวกัญญิกาแล้วก็สนทนากับเธอเพื่อเสนอตนเป็นเนื้อคู่ของนางก็มีนากาละครั้งนั้นแลเอาฮอดบทสาวนางกัญญิกาเด้อปานี้เด้อคอยบ่แม่นพระก็บ่แม่นหลวงปู่หลวงตาเด้คือว่าเต็มตัวได้เป็นนางสาวกัญญิกาอย่างเดียวสาวสดสวยงดงามนี่เมื่ออำเภอวังสามหมอนี่ตัวเอ๊กัญญิกาเกิดได้ใหญ่มากกับว่ามันอย่างโดมีไงคอยเป็นลูกกำพร้ากำพร้าอยู่แก่บ้านแก่เมืองเพิ่นในอำเภอสามหมอนี่ล่ะให้หน้าตะกากกับบ่มีแม่ป้าเพิ่นรับจ้างรับใบเลี้ยงจนได้ใหญ่มาป่านนี้เอ๊ถ้าเมื่อคืนนี่ยังเงินหมู่เว้าว่าเมื่อแรกนี่มีงานสามหมอว่าซั่นคิดว่าฉันจะไปสิ่งในหน้าเวทีอยู่ดอกว่ามือแรงนี่แม่แต่ว่าคำคำมาจังสี่นะคือหมาเห่าอยู่ข้างล่างแม่เอ๊หรือคนที่มาลาไกลกันนี่กากระโบโลผู้ใดอยู่ข้างล่างเหรอแม่นบนอ่อนหลังนี่น้องอันไล่หมาเนี่ยเด้อครับเด้อเอามากันนี่กาหรือว่ามันกัดเด้อขันมาพอดับพอดีอันเฮือนหลังนี่เนี่ยแม่นเฮียนผู้สาวผู้ซื้อว่ากันนี่กาบนอ่อนี่น้องเอาแมนอยู่มาอย่างหรอเอ้าแมนอยู่ตัวนี้แม่พอดีตัวนี้แม่มาหาซื้อไก่ติบ่แล้วมาหาคนนี่ล่ะครับมาหาคนครับเอาคนเฮียติลูกเจ้าเฮียติบ่ได้เฮียไปไสล่ะมาหาคนมาหาเจ้าของเฮือนหลังนี้ล่ะครับเอ้ามันเขาสิมาถามนี่ค่าเลขกันนี่กาติบ่ท่านได้ดอกท่านมีเงินอยู่โอ้ยก็จะมันเบ้าบ่เบิ่งหน้าเบิ่งหลังก็เลี้ยวเบิ่งหน้ากันนี่เป็นหยังเด้อเนี่ยน้องหลาผู้ใดนี่ขึ้นมาตั้งเงินได้เป็นหยังนี่เนาะอ้ายมนบนี่ล่ะเว้ยเนาะฮะอ้ายโอ้อ้ายนบต้อนขอโทษเด้อไอ้นบคนนึกว่าสวกหน้าสวกหลังล่ะบ่เบิ่งหน้าคนจักเม็ดเนาะเจ้าก็ได้เนาะ
เนี่ยคนเป็นหนี้เป็นสินค้าเลขตั้งงวดก่อนเนาะก็ตกใจสั่งตัวคนมาเฮียนเนาะซื้อหลายติซื้อเลขขนาดอ่างก็เบิ่นว่าหลายดอกเบิ่นพันกว่าบาทนึงดอกพี่บาทโทษเอ๊ะไอ้นอบว่าจังได๋จังได๋มาจังได๋สิปิลำซาปิลำเห็นไก่มาจากเพียงเห็นแต่ไปคุ้มเหนือเห็นแต่ไปคุ้มใต้บัดเดียวนี่คือตั้งหลังแต่พี่แต่ละมือละเพิ่นคือเพิ่นกายมันเฮ็ดกันนี่กาจากเถือนเนาะแม่นล่มอีหยังผันมาละพี่มื้อนี้ฮะก็อ้ายก็ได้ตะแหน่มเบิ่งเจ้าได้ตะจอบเบิ่งเจ้าน้องหลาบ่กล้ามาหาจักเถือสิมาจอบกันนี่กาให้หยังเว้ยกับผู้จบผู้งามกระดัดกระดอกก็แอบมักแอบฮักอยู่ล่ะเว้ยเนาะเกิดได้ใหญ่มากก็มีผู้ชายมาหยองมื้อนี้ล่ะแม่ขันข่อยสิบ่ได้ผัวติแม่นบ่บูเดี๋ยวเบิ่งหัวคันใดเจ้าก็ซะมาเหลี่ยมบ้องๆเพิ่นน้องหลาเอ้าเหลี่ยมกันนี่กาตัวมือไว้มื้อเนาะมันแม่นหัวกันใดเหลี่ยมนั่นเอื้อในถูเอามันก็เหลี่ยมจักแล้วมันก็ส่งเหลี่ยมผิดปกติแท้สันดอกไอ้ว่าหัวคันใดเจ้านั่นน่ะน้องหลาไอ้น้อมว่าจังไดบ่มันแจ้งๆคนน่ะไอ้น้อมจุดประสงค์มุ่งหมายในมาเฮือนกันนิกามื้อนี้มีจุดมุ่งมันมุ่งหมายอันใดกันลองเว้าให้กันนิกาแจ้งๆยังงามขนาดพี่เอ้ากันมาเฮือนผู้สาวก็สิมาคุยสาวมาเล่นสาวสันตัวน้องหลาแม่นบ่บุญน้องมามื้อนี้นอกจากว่าเล่นสาวแล้วอ้ายก็ตั้งความหวังมาพร้อมเด้น้องหลาความหวังว่าจังได๋พี่ความหวังว่าอยากยับสวนหม่อนมาซ่อนสวนมีอยากยับสวนบักมีมาซ่อนบักขนุนซะเด้น้องหลากันนี่กะไอ้นอมเจ้าเป็นบ้าติสิมาซ่อนปลาขนุนบักมีอีหยังก็กติกาบ่เคยปลูกบักเบี้ยบักงวงจักเทื่อมาซ่อนคนสิบ่ดีติพี่โอ้ยเจ้าก็ได้เนาะเป็นคำโบราณเพิ่นพาว่ามาความหมายนั่นก็คือว่าคำว่าอยากยับสวนหม่อนมาซ่อนสวนมีนั่นก็หมายความว่าไอ้น่ะเสียวตนเอาตัวของไอ้อยากมาซ่อนเจ้าซั่นนี่เด้อเนี่ยเข้าใจบ่เด้อเนี่ยเออไปจักซั่นสิพี่ผู้เมื่อขังเจ้าของไปเด้อเนี่ยสิมัวขังแล้วเกิดได้ยินว่าสิโศกสิหมานนั่นน่ะโศกเป็นจังได๋หมานเป็นจังได๋บ่มันจังแจ้งยาวใส่เรามีปัญหากานิกาบ่มีมีซ่าพอสิแปลออกได้ดอกพี่โอ้ยบ่ได้เรียนหนังสือติเจ้าก็ได้บ่บ่ได้เรียนหนังสือตัวพี่จบบ่3ป4 1โอ้ยเนาะเป็นตะลีตนเนาะน้องหลาเจ้าอยู่เฮือนผู้เดียวติกันดีกาอยู่เฮือนผู้เดียวดอกพี่ปาดโถบ่ย่านติอยู่ผู้เดียวนั่นน่ะบ่อยากได้คนมาอยู่นําติความอยากก็อยากคือดอกพี่หมู่เดียวกันเขาเจ้าก็ได้ลูกได้ผัวแล้วแต่กันดีกานี่ผู้เดียวนี่ตัวติแม่นความประสงค์ของอ้ายที่หมายมั่นมาฮอดเฮือนน่ะดันดนมาฮอดเฮือนเจ้ามื้อนี้วันนี้มีความแน่ใจอยากมาเว้ามาจากับเจ้าซะนี่น้องหลามาจากับกันนิกาจังได๋พี่เว้ยก็อยากมาเว้ามาตอบมาต้องล่ะนะอยากมาเว้าไปเป็นลูกไผ่ของอีแม่ตะนี่ได้เป็นตับคือบ่เออลูกเมียเจ้าเด่นเด้อไอ้บ่ทันมีลูกมีเมียอยู่ผู้เดียวเลี้ยงแม่อยู่เฮือนซะดอกน้องหลาแม่นอยู่บ่ให้ขันแม่นอยู่บ่คันว่าผู้ชายบ่มีลูกเมียใบหูคือเหลืองกระดอกกระเดียเนาะเอ้าแม่นบ่บ่เหลืองจังได๋เด้อนี่เนาะไปหาแม่งแข้งมื้อว่ามันเหี่ยวใส่โอ้ติพี่เออโอ้เอ้าก็ได๋เนาะไอ้นบหือบ่ต้องเว้ายาวต้องยืดดอกลองเว้าแจ้งๆเว้ายาวๆให้กันนี่กาฟังก็ได้พี่อยากฟังความในใจซะบ่น้องล่ะเออโอ้ยเอาจังซี่กันซี่อ้ายเว้าอีหลีก็ได๋เอาจังได๋เดี๋ยวนี้เฮานั่งกันอยู่คนละสนศาสตร์ศาสตร์กับศาสตร์เหี่ยวกับรัดกับดอกว่าปู่ให้อ้ายนั่งก็ได๋มันอยู่ไกลกันโพดไอ้ว่าเอาจังซี่ยับเข้ามาอีกนั่งกันเคร่งๆนี่นะซะไอ้ว่าน่ะเอ้าสิมายับจังได๋เนาะกันให้กักอยู่เฮียนผู้เดียวยังเอาผู้เดียวมันสิเป็นหยังเด้อนี่เพิ่นเว้าอยู่ไกลกันมันสิได้เว้าแห้งโพดซะนี่น้องหลานสิไว้ใจได้สิเนาะข่อยก็อยู่ผู้เดียวเจ้าก็เป็นมีหญิงข่อยก็เป็นผู้ชายไว้ใจได้ไว้ใจได้มานบเนี่ยบ่เคยเป็นคนจังซั่นดอกน้องหลานยับเข้ามายับเข้ามาเอายับก็ยับเอายับแล้วหาตะเกียงหมอดบัดสิว่าอ้ายทำท่าเฮ็ดให้มันดับมันหมอดซะนี่ล่ะบัดนี้พอดาวเผยแสงจ้าดวงจันทราเผยแสงตอบความคายถามและโลกตั้งโบราณอ่างดอกฝากฟังนะบ่าวและสาวลูกตั้งให้เป็นคู่แต่ใดมาหากจันทามีขาวฝ่ายดาวกะเผาแจ้งนะนั่งมาแท้งหามองเอาผึ่งท้องอ่อนละเอียดเสียดบ่แถมปุ่นบ่แต้มหรือสิฮู้นั่นว่าแดงนะเออว่าแล้วเผยอวดแจ้งสุนทรภาคกถามัก
ใส่โวหารในเชิงรักผูกสมังกับนางนองเจ้าผู้ท้องเสียสอยกันนิกาผิวเปลือกไข่โอ้ยพี่ขอเผื่อไอ้ความนายหากพิษใจยากเขียนแขนหาแถมปันขีดกันนะคือว่าเดี๋ยวนี้อายหัวใจวางเอกาจิตขาดผู้ชายชมจิตใครประสงค์อยากมีคู่ได้ยินบ่เดี๋ยวนี้น้องลาเอ้าคือได้ยินอยู่ดอกละพี่นั่งปั้งอยู่เนาะคือว่าเดี๋ยวนี้อายหัวใจวางเอกาจิตขาดผู้ช่วยชมจิตใครประสงค์อยากมีคู่ซั่นนี่เดี๋ยวนี้น้องลาอยากมีก็หาเอาตัวสาวสามหมอหลายก็ตอก็มาหาอยู่นี่เด้อยากได้ผู้เว้านําอยู่นี่ล่ะไปเป็นคู่ก็ได้แม่นบ่บุพอไปเป็นได้บ่ว่าแต่ปากซื่อๆก็บ่จักแล้วเนาะผู้ชายเนาะเอ้าบ่ให้เว้าแต่ปากใส่เด้มือไปนําซั่นบ่เดี๋ยวนี้น้องลาเป็นหมาตีอ้ายนี่แม่โอ้ยคําว่าเว้าแต่ปากเนาะคือว่าเดี๋ยวนี้อายหัวใจวางเอกาจิตขาดผู้สายชมจิตใครประสงค์อยากมีคู่นะหาหนูแปลงทั้งให้แมวมักดำสิของเกี่ยวหนูบ่แปลงทางเที่ยวส่วนทางแมวจะต้องแย่จังมาว่าวันข้าวเขียงนะว่าแต่น้องนั้นเตียงอายสิยังกระบุงตาตักจักบาทซะบ่เหือเอ้าก็ยังอีกมันเมาตัวแดงยับออกถอยออกจังได๋บ่เบิ่งก็ยับออกตัวคนย่านเนาะสิย่านอีหยังกระดักกระดอกเจ้าอีหยังมันยับตากระดอกกระเดียเจ้าไอ้นกแหมโอ้บ่ยับจังได๋เจ้ายับไปอ้ายก็ยับไปตัวเนาะยับเข้ามาก็ทั้งกาบ่ได้หัวหนวกยับเข้ามาใกล้ๆตะเกียงนี่น้องล่ะหาลมมันพัดมานี่มันสิดับเด้ตะเกียงหั่นน่ะดับก็มีไฟสายอยู่ตัวว่าแต่น้องนั้นเตียงอ้ายสิยังกระบุงตากขันนางไข่ทอยาสิแล่นต่ำละตองกูอวยนะขันบ้านางเป็นน้องเพศสิขอเป็นหวยขันแม่นางเป็นบัวอ้ายสิเป็นขันนำเองขันนางหักนางแพเอสิคันเข้าสอนเอาคนเฒ่ามาก้าวองนะยันแต่เกื้อพังสมมาสมใจกำพังสาบยันแต่เจ้าผู้อาบน้ำบ่แลอ้ายผู้เกือกตุ้งนะเจ้าผู้พ่อยอดอุ้มพี่ขอได้มุดตายตายแล้วไอ้นี่แม่เจ้าพนักด่านมันกระดกกระเดียจะให้ไปกฎิกาใส่กางเกงขาสั้นว่าจัดกฎิกาจ่ายง่ายเด้อมือเจ้าเศร้ามันอย่างที่ขากรกฎิกานี่ขอสิบอกไม่ใหญ่เด้นี่ห่วยอย่าบอกหาร้อยไปแล้วขอสิบอกให้เด้อโอ้ยอย่าบอกเด้น้องหลาบ่มีเงินมาเสียพนักด่านมันกระดกกระเดียจะผู้ชายสมัยนี้มันเป็นจังซี่ติอุ้ยมันบ่แม่นจังซั่นไอ้บ่ได้ตั้งแกงเด้คือมันเป็นจังซี่ซั่นเด้น้องหลาคันว่ามันบ่ได้ตั้งแกงติเขาบ่ได้ตั้งแกงมันสิจับถือติเว้ยมันบ่ได้ตั้งแกงจับนี่ล่ะมันเป็นจังซี่บางนึงลมมันพัดบึบมาตะเกียงสิหมอดให้ก็เลยสัญญาณบางลมให้ตะเกียงมันไปถือขาเจ้าเจ้ามาผู้สาวสิเจ้าเอาเงินติดตัวมาบ่ห่วยก็สิแจ้งพยาบาลเด้อมื้ออื่นเด้อห่วยๆผู้อื่นจังได๋เด้อเนี่ยอย่าไปแจ้งเราให้หน่อยจับขาอ้อยคนนั้นเด้อเอาบ่ได้ตั้งใจแต่ข่อยเกิดได้อย่ามาข่อยไปให้ผู้ชายแต่ต้องขาอ้อนก็จะเถียเด้อก็จะบอกให้เด้อเว้ยเนาะบ่ได้ตั้งใจก็ยังว่าบ่ตั้งใจเนาะเว้ยตีพวดโพเนาะขากระเขากระดอนะแม่ใหญ่ไปบอกให้เผือเนาะบางนึงหั่นเนาะประจวบกับพอดีลมมันมาตะเกียงสิดับจะได้นั่นเจ้าผู้ผัวยอดอมพี่ขอเดมือเด็ดนะสิเสียเป็นเสียหมูจังกี่ตัวสิหาไว้ขอใส่ใส่ตันหูทางปลาขาวนาประสงค์ลาบขออาบน้ำห่วมห่วยขอกินกล้วยดอกห่วมเบี้ยมนะ
เอือพี่อยากให้น้องนี้ไปสอยเบิ่งผมแทนเอาไปแทนมุนมังเยกเบิ่งแยงงูรังนี่ล่ะบ่เอาไปเป็นนายบ่เอาไปเป็นข้าเอาไปเป็นภรรยาเป็นเอ้ยน้องอีกเป็นแม่นะโอ้ยบ่ไปเป็นแถบเอาไปเป็นคู่สร้างนางสิเว้าว่าดังลืมนะกันนิกาอีหยังอีกเป็นตะคือบ่ดนี่ให้เว้ายาวเลยเถาะคือบ่คือก็เว้าไปซะก่อนไปหยังเนาะหลอกขึ้นนั่งแข่งขังแล้วยังใส่กันดังสั่นเครียดติเด้อเนี่ยก็พอเครียดแล้วเนาะก็คนเครียดสิเป็นจังซี่ติจักละเนาะว่าไปซูนขาละพันสิเครียดบ่หาเกื้อนขังเป็นแง่งใช้อ้ายสันดอกถ้ามันล้มผัดเนาะติแม่นเออขันพ่อเสืออ้ายสิเสือเว้าเสือเสือจากหัวใจนะเอาท้อใดลาคาแปงบันแต่งงานนกกินเลี้ยงเอาเพียงตาหรือเพียงเขียวเพียงหูหรือเพียงไหลขันแม่นเอาหลายคืนอ้ายก็สู้บ่ได้พอแห้งหน่อยนั้นจ้อยพร้อมนะคือสิเว้าดอกกอมกอมเบาดอกกะล้องเผยนะเจ้าผู้เตยน้ำคมอย่าลายลงล่วงเลี้ยงนะเอาสัตว์สินเป็นความเบาสันจริงเป็นคำกล่าวหรือกว่าน้องสาวเดี๋ยวผู้จองขอดทายหมายแล้วไอ้บอกสามีนะนี่มันจะมีผู้เบาหรือบ่น้องล่ะคันมีสินกันในการสิมานั่งน้ำเจ้าตีจักแล้วหามันเว้าน้ำเพื่อเลือกซื้อหาเว้าเนาะกันในการบ่เป็นนิสัยจังซั่นเด้อบ่เป็นจังซั่นตีน้องล่ะแม่นเป็ดตะมีความหวังยังเป็นบ่เอามีบ่มีก็มันแจ้งซะก่อนเนาะเว้ากันไปเรื่อยๆซะก่อนหรือสิติว่าอ้ายมีแม่ที่เสียตามะแม่เจ้าเป็นอย่างก่อมาห้องแห้งตาตีพังเอาทางแห้งตัวแม่เสียตาผู้ใดไปรักจอดตาแม่เจ้าวิ่งไอ้ลืมบอกเจ้าวังหนึ่งหันบ่แม่นจังสันฮะไอ้ลืมบอกเจ้าไปคือจังสี่ไอ้นั่นอยู่เฮือนกับอีแม่เราสองคนไอ้เป็นผู้เลี้ยงแม่เล่ากะทึ่งเฒ่าพร้อมมีน้ำซ้ำตาเล่าบอดทั้งสองข้างซะนี่น้องหลาตาบอดตาบอดเฮาเป็นอย่างจังบอดเหรอพี่เว้ยกะจักละนอนแนวผู้เฒ่าเล่ากระบอดตั้งแต่อีพอตายนี่ป่าเล่าบุหล่าจักเป็นหยังอยู่ซื้อเล่ากระบอดที่เป็นโลกหยังของเล่าบุหล่าน้องหล่าเมื่อบอกเป็นตานายคนตาบอดตาเจ้าที่เป็นนายแม่ไอ้จังไรฮะเนี่ยอันว่าเป็นนายอันว่าพื้นเนี่ยคนตาบอดตาเจ้ากันนิกาเห็นอยู่บ้านกันนิกาเว้าเป็นก็สิตายนี่ตัวนี้ทางการเรียกผู้นั้นผู้นี้ขนาดตามันบ่เห็นหงเนาะสูงมันเป็นหยังจังไปเว้านี่ทางการเรียกผู้อื่นกระดกกระเทียแทบอันนี้ว่าแม่นเว้าแม่เจ้าเด้อไอ้น้องกติกาเห็นอยู่บ้านกันนิกาสันเดชมาเว้าคือแสดงคือพ่อปานเจ้าของเคยตาบอดติฮะเนี่ยเอ้าก็บ่แม่นว่าจังซั่นกันนิกาเห็นอยู่ยะตาบอดยะตาเฒ่าอยู่บ้านกันนิกานั่นน่ะตี้หมู่เพิ่นมาเล่นน่ะอันเฒ่าอีห่านั่นเป็นจังซั่นจังซี่อีห่าน่ะอีติ่มมื้อคืนน่ะไปเที่ยวกลางค่ำกลางคืนเรียกว่างานการบ่สร้างแต่งแต่ตัวสั่นเก่งขาสั่นว่าสั่นเป็นหมู่กะเถิดกันหาสักแตกแดกปวดไปหากินผู้ใส่ทั้งใดก็บ่รู้มันยังเว้าเป๊ะเป็นสิตายผู้ไอ้น้องคนตาบอดคุ้มคุ้มเจ้าเนี่ยนะแม่นโอ้สร้างเป็นตะละน้องแม่ใหญ่อย่างเนาะเนาะตาบอดนี่เนาะมาแม่ไอ้แล้วบ่เป็นจังซั่นก็สาธุมตนาแม่ไอ้แล้วดีดีตัวต้องเป็นตาหักทั้งเป็นตะลีตนคือหยังนี่ตัวแม่ไอ้น้องหลาโอ้ติพี่แม่ไอ้บ่เป็นจังซั่นดอกหรือสิติว่าอ้ายมีแม่ที่เสียตามนะทั้งชะแลชะละการบ่อยากจงประสงค์สอนนะหรือว่าขอนไม้แก่นหลอนบ่สมขอนต้นไม้ดูไก่ว่าอามาดูพี่อยากหูเห็ดเบื้องละเสียงว่ามอมพานังนะกันเลี้ยงยากับยังสร้างนางสิเลือกประสงค์ใดนะขอให้ใครว่าจะบอกพี่มายามอึ้ง
ขั้นบุญถึงไอเสียนเจียวมันละคึงกันกับเสื้อขาวนี่ละแม่น้องสาวเหตุที่สายมาแวนเยี่ยมนางสิเว้านางว่าจังได้นั้นดอกนาแม่อนุสันดองลากันนิกาเอ้ยเข้าใจบ่ที่ไอ้เว้ามาบางนึงกันดองลาความในใจของไอ้พ่อสิเป็นไปได้หรือบ่อดล่องใครว่าจะบอกพี่มายามบึ้งมึงกันนะกันนิกาโอ้มานี่อยากฟังกันนิกาบ่ซั่นบ่พี่ก็อยากฟังเจ้าเว้าหั่นล่ะดองลาเออเอาฟังกันนิกาเว้าเด้อพี่เด้อเว้ามาบึ้งกันดูให้กันนิกากระตุ้นลูกคอซะก่อนเด้อพี่เอาว่ามาโลดเตรียมตัวเด้อและเพิ่นว่าฝนเอ๋ยฝนตกลินห้ำย่อยอีห่านี่มาแต่ละปีนี่อุ่นย้อมบัจจิวาล่ะน้องและฝนตกลินห้ำย่อยห้ำต้องก้อยย้อยใบยี่ลาดนายไหลเด้นายอย่างว่าถามคอยตีได้ขันหูดีเนาะตามสไตล์นี่นายแม่ออกนั่งใส่วิดีโออยู่นี่ขี่ที่เอาเพิ่นแห่งมาตั้งอกตั้งใจมาจะได้จังไปว่าเพิ่นทันอีกกันก็ว่าแต่ตัวเนาะมันยังกระตุ้นตัวมันยังซื้อนอนตัวและ20บาทก็บ่กล้าโอ้ยแถมก็พันอายนะแน่เป็นยังละเด้อยายโอ้ยเอ้น้องเอ้น้องโอ้ยยาเอ็ดลันฮะลูกเธอแม่สู่พ่อได้วิดีโอเพิ่งกระสุดสายย่างส่วนตัวน้องย่ำเปิดเบิ้งลูกเร็วๆเสียงสิบ่ออกเด้อกระแมนตัวนี่กันนะนี่กาซอยก้อยปาทิ้งโอ้ยจริงเอดวางเอโอ้ยย้ำเล็บฟังว่าอาจารย์เอนทำมาโนบช้าไอ้เอ้ยอ่านตาเลี้ยงเกลือดอกเตือมาโอ้งนะใส่นี่ให้มันเต็มได้ไหมขันก็ให้ตัวน้องสัวแต่เป็นดงเสือบ่มาผายกายมาเอ้ยซ้ำพอเตือนขึ้นเสือว่าเป็นเรือยังบ่เคยถูกงานตายดอกร้อยน้ำเป็นลองล้อนะอุ้ยกันว่าเป็นน้อยขวางบ่เคยถูกผู้ใดตีนะเป็นอะไรมาเคยคุยผู้บ่าวใจกันเลือกใจนางเปียบดังใครมาเคยทางหนทางป่าเอ้ยบาดน้ำมาเตื้อเกิดได้ใหญ่มาพึ่งสิมีเตื้อเนี่ยสิจะเว้าบ้าความนางแม่เอ้ยแม่
เว้าอ้อมความเสียเงินบ่เผยปุงนะอ้อมความจริงแม่ตังบ่แม่นของบ่ลันอังนำนั่งจึงไก่คำเว้าบ่อ้ำอึ่งสองหนึ่งในเมื่อหวนคำหนึ่งว่าตัวเป็นคำพาละอาเอาสิเก่ามองนำเทียดแต่มัวลานดอกพี่น้องเองอุ้ยกะทุกยากแสนเข็ญนะมีคนเห็นสมควรว่าสิพอเอาอู้ได้นะตาทิ้งใจสตินาเผยว่าจะเว้ากับพี่ขันหักน้องอิลีน้องบักการต้อก่อยยินดีด้วยกลัวสุขมือนะโอ้ยเจ้าพัวดอกลำยันมาลำแต่เพียงต่างนะยันใส่จ่าแต่เพียงยันบ่จริงคือคำอังนะเพื่อนว่าตาหวานดินบ่ท่อนดนก็สิ้นซากปากก็มีหัวล้อมดินบ่มีกระดูกย่างบ่อืดมองปองสิคายนะโอ้ยพี่เอาได้ก็เอาได้เสมอดังเดียวกันนะขอเที่ยวทางหัวมาข้าเป็นอ่อนขาสิทนกันนะบ่สำคัญกับเงินแบงค์พวกมากไหลล้วนละกว่าสิ่งงับนี่ลุยล้นดื้อนะมือต่อไปอาจทุกแต่แผ่นหองสิซองเห็นนะหากว่าบุญกาดเน้นตกลงจนเดออก็เป็นเอาตามใจอุกอยากเป็นบุญบุเพสวยนะหากว่าซาตาสวยอยากเป็นให้ได้เป็นไปว่าอยากให้รอดจางก็เลยลอยต่อเมียสายนะเรื่องนี้แล้วแต่อายบ่หมายมาดละค่ะอย่างนะหาคนตั้งกับคนหักโลดตั้งกันผิดบันนะเพื่อนว่าคนสั่งนั้นไม่น่าใจเพราะอึดอยากหาผู้หักน่ะอยากยิงหาได้บ่ให้ได้นะพี่เอ๋ยพี่เอ๋ยอันแพ้ว่ากะแพ้ฝ่ายลวนหาง่ายกว่าเพียงใหม่นะปลูกอาศัยกะพอมีตามเติมเกลียดใจนะส่วนแพ้ใหม่สูงหลักเป็นคนหายากหากขั้นพี่มากน้องคนเฒ่ามาเก่าอุ่มนะไอ้นมจังใดน้องหลากานิกาตกลงปลงใจแล้วกานิกาคิดว่าหากไอ้นมหากกานิกาอีลีนะไปบอกผู้เฒ่าผู้โถกโคตรเสื้อหมวดเจ้ามิตรใดเอามาเหมิดได้ปีมาสู่ขอกานิกาหนอผู้เฒ่าผู้แก่กับพ่อดอกของหลาอย่าหอดโคตรหอดเสื้อท้อเอากะโคตรเสื้อตัวหนอหมวดเจ้าก็มีโคตรเสื้อหนอตัวจังว่าโคตรเสื้อหนอเว้ยบ่ต้องไปหอดปานนั่นดอกเอาว่าผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ทั้งเจ้ามาขอมาเบ้าเด้อไอ้กะว่าซ้ำนี่กับพ่อตัวตีขอโทษในหลังกานิกากูบ่เคยเว้าจักเทื่อหนอตีพี่เอ๋ยพี่ลูกลงหนีไปบริกมอมจากเนี่ยคู่การกองอื่นกันเดินใส่เพียวเฝ้าไปดาวก็เผาแจ้งนำมาหน้าฝนหน้าแรงสาวพะนังบอกทางฝากไปเลี้ยงยางผู้ที่ตาบอดเบื่องยินเดียเลี้ยงบ่เอียงโอนนำอันผู้หญิงเปียกดังบ่อนใช่ดังเปียกดังม่อนเกลือเมียต้องอิงอาศัยผัวดังหัวอาศัยยังนะป่าอาศัยบังนามาหน้าที่ตานจิงตุดมาอยู่เนี่ยอาศัยเพิ่งหัวอาศัยดอกเพิ่งเนี่ยนะคือแห่นานาดอกเพิ่งดองดอกพี่เอ้ยโอ้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 น้องเดินโอ้ยไอ้น้อง
เป็นเป็นล่ำมากเอาเงินไม่ให้ผัวแน่นอนกนิกาแมนอย่างพี่มันเป็นล่ำมากที่มาขึ้นซะมาเสียงแหบแท้ลมพัดแล้วบัดนี้โอ้ยกานิกาบอกกันอีกฝากพรดอกพี่ไปใส่เสียงมามือว่านมือก้อนนั่นแหละพี่โทษเนาะวัดจังไดก็เจ้าวัดจังไดก็บักหนึ่งหันน้องหลาไอ้หนุ่มเอ้ยสำหรับกานิกาบอกกินข้ออายดอกพี่แต่ว่าเอ๊ะกานิกายังสงสัยของเบาของพี่วานพี่จะได้น้องไปซอยเบิ่งพ้นแดนเอาไปแทนมุนมั่งอีกเบิ่งแง่งูลายว่าเอาไปเป็นนายเอาไปเป็นขาเอาไปเป็นพันญาติเป็นเอ้ยน้องอีกเป็นแม่ว่าเอาไปเป็นแขเอาไปเป็นครูสางข้อใหม่ว่าว่าจังไดพระอินทร์พระพรหมงูลายมันเปลี่ยนมันอีหยังดอกพี่กานิกาก็ยังบ่ฮู้ว่าเข้าใจน้องเว้าให้กานิกาฟังฮู้กันนะพี่โอ้เจ้าบ่ทันได้เข้าใจว่าที่น้องล่ะแม่นกันนิกาเอ้ยที่พี่ว่าอยากได้น้องไปซอยเบิ่งพรมแดนนั่นคือว่าให้ไปเบิ่งสายแน่นแม่กิ้งของอ้ายสนิทเดียวนี่ที่พี่ว่าอยากให้ดูงูลายคือสมบัติที่มีอยู่เพิ่นบอกว่าเปรียบดังงูผิดลายม้วนเข่าดอกเครื่องของเมียที่ดีก็คือน้องเมียที่ดีก็คือแม่บ่เอาไปเป็นแถคือห้ามก่อเหตุลายหาเรื่องให้วุ่นวายพี่เสียวเจ้าไปเป็นกูสั่งกูสมหรือว่ากูสั่งกูแปลงสันดอกเข้าใจบ่กันนี่กะหมายเข้าว่าไปเป็นผู้สั่งผู้แปลงไปคล้องมุ่นคล้องมั่งมูเจ้าวันสันทบไปจังสันน้องหลาแม่เจ้าอยู่จักปีละพี่เจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบแล้วมูเจ้าเฮ็ดประกันอีหยังเรียบร้อยเฮ็ดเมื่อสู้ยางสู้แนวนั่นแหละอันใดบ้านเมืองเปิ้นผ้าเฮ็ดไอ้ก็เฮ็ดให้เล่าเมื่อที่กันในการถามกับผู้อื่นไกลดิพี่ว่าจังไดทางว่ากันในการไปเป็นลูกไผ่ไปอยู่หน้ามูเจ้าแล้วเวลาแม่เจ้าบ่ยืนบ่ย่างเฮาน่ะแม่พี่มันสิยากยันบ่มีเงินซื้องัวซื้อกล้วยซื้อหมูซื้อหมาให้เพิ่นกินจันดอกพี่โอ้ยเจ้าก็ได้สมหากิจเนี่ยสั่นบ่ทันได้อยู่น้ำกันอยู่กะไดเนาะกนิกาจังได๋มันก็สิได้อยู่แล้วกนิกาตกลงปลงใจแล้วเด้ตกลงปลงใจเอาพี่แล้วตกลงปลงใจแล้วแม่นห่วยผู้แขนเดี๋ยวนี้หลุดไปหยังซั่นน่ะอ้าวคันว่าก็จบใจง่ายปานนั้นเนาะพี่เนาะห่วยผู้แกนสู้ก็หลุดไปหยังมหาตะแตงมันเปียงเงินเปียงทองตัวโอ้โหกะแตงน่ะเนาะบ้านเมืองมีคือมีแป่เนาะเบ้าจังเบ้านี่ให้อ้ายอยู่นํามื้อนี้เลยก็ได้นี่เด้อนี่กันนิกาฮ้องสิมาอยู่จังได๋ล่ะพี่ก็อยู่จังซี่ล่ะพี่น้องป้องฝ่ายเพิ่นก็สิว่าตัวอีห่าอันนี้คุยบ่าวตั้งแต่1ตี2มาหลับมานอนมาเป็นเขาฝาดมันบ่ดบเขาสิว่าอีกล่ะเนาะโอ้ยจังได๋เขาก็เว้าบ่แฮงล่ะคนสิเว้านั่นน่ะน้องลาก็เฮ็ดให้มันสมเขาเว้าซะบ่หยังล่ะกันนิกาอ้าวไอ้หนุ่มจับบ่ไว้เกียรติลูกผู้หญิงจะบ่แฮงเว้ยร้องใจเจ้าเบิ่งซื้อดอกน้องลามามันสิเป็นจังได้สนิทใจของเจ้านั่นน่ะใจกันนิกากับจังซี่แล้วเนาะนิสัยของกันนิกาเป็นคนตรงเด้อพี่จักลิเห็นมาปากจ้อยๆเว้าจ้อยๆหาเธอฝังเจ้าไว้ในใจเจ้าหังตั้งหมื่นดวงคั่นนี่น้องหลาดวงเดียวนั่นละพี่ติตกลงแล้วล่ะว่าติตกลงปลงใจแล้วโอ้ยดีใจได้มื้อนี้แม่เอ๊ะแต่ว่ามื้ออื่นอ้ายใส่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นมาหาเด้อเออดีแล้วพี่มาเก่ามาขอสนิทน้องหลาตามหีดตามข้องเออแต่ว่าเมื่อนี้มันคือดึกแล้วล่ะอ้าวดึกก็กลับบ้านของตัวน้องนี่สิกลับอยู่มันดึกบ่แห้งแล้วบ่เป็นห่วงอ้ายติเอ้าสิมาห่วงอีหยังเจ้าไปลูกผู้ชายเจ้าย่านอีหยังไอ้น้องเอ้าอันย่านแนวมันบ่เห็นตัวล่ะเว้ยเนาะย่านอีหยังจักย่านมันซุอย่างซุแนวล่ะย่านคนขึ้นมาหาเจ้ากับพ้องนั่นท่านเจ้าย่านเป็นจังซี่เวลากานิกาไปอยู่นําเจ้าสิไปหาอยู่หากินกับกลางกลางคืนได้บ่เจ้าสิเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเจ้ากุมบ่ว้ายบ่ไปผู้เดียวเด้อก็เสียวเจ้าล่ะไปนําเนาะหากินกันก็บ่ได้ล่ะเขาจังซั่นเนาะพี่เอ้ามันเป็นหยังสิบ่ได้ไปกับผัวกับเมียไปนํากันแม่เนาะไปหาอยู่หากินกับกลางกลางคืนก็ใส่เมียไปนําก็เกินไปแล้วเจ้าก็ได้ผู้ใดสิไปเอาเจ้าเขาจะสิไปคุยสาวไปจังซี่เนาะโอ้บ่ไปจังได๋เนาะไอ้ก็บ่มีหมู่ไปก็สิส่วนเจ้าไปเป็นหมู่ตัวหมู่บ้านหมู่เมืองลูกผู้ชายเต็มบ้านเต็มเมืองอำเภอสันสมอนี่เจ้ามาคือเป็นตานายแท้ไอ้นบเออเอาจังได๋ก็แล้วแต่ไอ้เว้าเล่นเว้าหัวซื่อๆดอกเออเว้าเล่นก็คือเว้าเล่นเด้อเป็นจังเป็นนี่สิบ่ให้อ้ายนอนอยู่เฮือนนําซะบ่มื้อนี้สิมานอนจังได๋เนาะไอ้นบแม่ป้าพ่อลุงแท้บ้านแท้เมืองเพิ่นก็สิว่าให้กานิกาได้ซั่นตัวโอ้ยสมมาบ่อยากเมื่อแต่บ่เว้ให้นอนอยู่ตารางนี่ก็เอาดิเด้อนี่เอาสิมานอนตารางจะได้เห็นเมื่อเห็นเมื่อให้อ้ายเมื่ออีหลีนี่ล่ะว่าติเออก็สันกายเมื่อก็เด้อกลับก็เด้อน้องลาเด้อไอ้นอมหึกลับแล้วคั่นเป็นจังได๋ก็โทรมาหากานิกาในเด้อเอา
อีโต้จังไดแค่เนี่ยอ้าเบิดทอสิบอกตัวบอกมาเบิ่งนั่นเดี๋ยวบอกเพลงเพิ่นร้องว่าจังไดโทหาเนี่ยเด้งจำเบิดของน้องได้บ่นนั่นเด้พี่ตีบ้าก็จะเอาให้เลยเด้น้องเบิดกูอยากนอนฟังอยู่นี่หมดคืนเด้ไปกลับพี่เด้อจบพี่เด้อพี่ค่ำกับกลับสองค่ำกับกลับแท้เลยเหรอเอากลับกับกลับฮะเนี่ยไปก็เด้อน้องลาเด้อโชคดีพี่โสธารมานโวฝ่ายว่านายมานพหนุ่มหลังจากได้ตกลงกับหญิงสาวกัณิกาแล้วก็รีบลงจากบ้านของหญิงสาวนำเรื่องราวไปเล่าสู่มารดาของตนฟังในตอนเช้าก็มีนาการะทางนั้นแลว่ายตื่นเศร้ามากเมื่อนี้อีแม่เล่าลูกมาแต่เศร้าผลแล้วก็เป็นอย่างน้อบ่สบายท้องบ่น้อสมอลูกตาเฒ่าที่น้อเฒ่าอันนี้น้อแม่ครับแม่เจ้านั่งหลับซั่นบ่เบิ่งนึงหั่นน่ะแม่มาแล้วติลูกล่ะเว้ยมานบก็มาตั้งเมื่อคืนนี่ล่ะเว้ยเนาะอ๋อมาตั้งเมื่อคืนนี่ติมาตั้งเมื่อคืนมาแล้วเห็นเจ้านอนหลับมานบก็เลยบ่ปลุกบ่กวนซั่นดอกครับเฮาแม่หลับๆอยู่ติเว้ยหลับตัวเบิ่งนึงเจ้าก็นั่งหลับนี่เด้อเนี่ยเมียระนั่งถ่าเจ้าเบิดขึ้นสนุกเอ้ากันยังบอกแล้วว่าจะถามานบเด้อถึงเวลานอนไก่เจ้านอนโลดเจ้ากับถามานบสันติแม่ว่าสิบ่คิดว่าสิบ่นอนให้มันหลับมันก็บ่หลับในลูกหลามันก็คิดอยู่คือเก่าคิดหยังเรื่องเจ้าคิดน่ะแม่คันลูกเต่าไปเที่ยวบ่กลับมาฮอดเที่ยงฮอดซ่านพ่อแม่ได้สินอนหลับน้อยายโอ้คันหลานกูไปเที่ยวกลุ่มพุ่นมันที่เป็นจังไดเนาะถือเขาตีบ่นอกวันนี้ก็ขึ้นไปอยู่ซั่นตัวโอ้เจ้าขึ้นน้ำมานมติแม่น้ำลูกใส่หลาแม่นี่ล่ะเป็นจังไดม่วนบ่ไปเที่ยวหั่นน่ะลูกก็จะสะขึ้นหลายถ่อมานมบ่เป็นหยังดอกแม่บ่เป็นหยังดอกว่าติลูกล่ะกลับออดเนื้อนอดซ่านด้วยสวัสดิภาพมาครบ32คือเก่านั่นล่ะแม่มาจะสั่นมันก็ดีแล้วล่ะลูกหล่าครับบุญรักษาพาคุ้มครองเป็นยังไงเจ้าเมื่อนี้คือลูกตาเศร้าแท้บ่ลูกตาเศร้าจังไดเศร้ามันแจ้งตัวทีเดียวนี่ไว้มันแจ้งน่ะเด้แม่แต่ว่าเจ้าลูกขึ้นมามานบของเมียขึ้นเห็นเจ้าลูกขึ้นมาได้ยินเสียงก๊อกๆแก๊กๆเด้อตั้งแต่ตี4พุ่นซะนี่เด้อเนี่ยเมียก็ว่าสิลูกหนึ่งเข้านี่ล่ะห่างหากับไฟบ่เห็นโอ้ยมานบสิลูกมา1ดอกเจ้าบ่ต้องมา1ยากดอกแม่คันตื่นสวยหลายตะย่านบ่ทันบาทเพิ่นน่ะเด้เพิ่นหลวงพ่อเพิ่นบ่บินบาทก็สิบ่ได้ใส่บาทท่านอยู่ดอกครับท่านอยู่ดอกมานบฮู้จักเวลาเวลาอยู่แม่ครับโอ้รู้จักเวลาเวลาอยู่ดอกปฏิลูกล่ะเป็นจังไดมื้อนี้ขึ้นหน้าสีซื่นๆโอ้ยก็ซื่นบานแน่อยู่หั่นล่ะเนาะได้ยินมานมเบาสาบงสาบานแล้วก็ดีใจมาตะมือนั่นบ่แม่ลูกเต่าสาบกสาบานว่าสิเบิ่งสิดูสิแลเลี้ยงให้ตายค่าเข้าเนาค่าขามันสิยากลำบากปานใดก็สิเบิ่งดีใจอีกอันนึงว่าสิได้ลูกสะใภ้ดีล่ะว่าสิพาดึกแสดึกสาวนี่ล่ะมันเป็นจังแม่นั่นแหละแม่นี่ล่ะเรื่องนี่ล่ะที่มานมอยากมาเว้าสู่เจ้าฟังอยู่แม่อันที่ไปเมื่อคืนนี่เด้อๆก็ย้อนอันนี้ล่ะครับไปเด็กๆไปเบิ่งหมอลำแล้วก็เลยเด็กๆนี่ไปเล่นสาวต่อว่าที่ดูครับไปเบิ่งหมอลำเบิ่งไปเบิ่งมาอันเห็นผู้สาวกลุ่มหนึ่งเขาย่างเมื่อมูเขาก็เลยส่วนย่างน้ำก้นผู้สาวไปหอดเฮือนเขาผู้เด้แม่อยู่ทางไหนล่ะลูกล่ะทางกลุ่มไต่พุ่นล่ะครับกลุ่มไต่พุ่นตีบุ้ครับกลุ่มไต่พุ่นล่ะครับจะมาเป็นยุกไก่เด้อหั่นแม่ไปยามก็สิบ่ไปยากติโอ้ยมานบก็สิเอาใส่รถหนูไปดอกแต่แม่อยากไปผู้เดียวข้ามถนนรถก็ห่างว้ายเจ้าสังหาเว้าแต่หันเว้าแต่เจ้านี่เจ้าสิไปผู้เดียวได้จังไดเด้อเนี่ยแจ็คแล้วได้ยินว่าลูกสาวลูกไผอยู่คุ้มแล้วก็สิไปแม่มันรถแล้วเจ้าไปเจ้าก็สิบ่ได้พ่อ3หลังดอกแม่ยังไปนั่นเจ้าไปเหยียบขาหมาก่อนโอ้ยแม่เหยียบขาหมาก่อนเหยียบขาหมามามันสิสวบขาเอาซั่นดิเป็นจังได๋ลูกหล่าผู้งามบ่งามสูงปานใดล่ะลูกหล่าผมเหย้าตกไหลสูงขาวงามเหย้าอาดลาดแม่เอ้ยมนบละมักเขาแห้งแม่เฮ็ดไม่ลอยอยู่ติลูกหล่าเฮ็ดไม่ลอยอยู่งามก็งามจบกันงามหุ่นงามอยู่ติลูกหล่างามหมดบ่มีมองติแม่แม่นบ่โอ้ยงามคักงามเนี่ยถึงงามละบัดนี้มนบไปเห็นเฮือนเรียนซ่านเขาแล้วเห็นครอบครัวเล่าแล้วเล่าอยู่ผู้เดียวเป็นลูกกำพร้ากำพร้อยเป็นตะลีตุ้นตะลีตุ้นนี่แม่ครับแม่ตายเบิดแล้วครับสาธ
ก็มาเป็นตะลุตุนแต่ฮะน่ะกันนั่นแล้วมโนบิตุนเขาคือหยังมาเคลื่อนนี่ว่าสินอนเป็นมูเขาอยู่เขาผลไรมาผู้จบผู้งามอยู่ดอกปฏิเขาคอนรอนอยู่ดอกปฏิลูกหลานงามแม่เจ้าบ่ต้องถามดอกแม่บอกรูปร่างหน้าตาไปเจ้าก็บ่ฮู้จักเจ้าบ่เห็นดอกแม่โอ้แม่นแม่บ่รู้จักถ้าเทียอีแม่ทั้งคุ้มสามหมอนี่ถามว่ายายตู่ผู้สิว่าเป็นลูกไพ่เป็นผู้จังไดผู้จบผู้งามปะไดแม่ก็สิได้ตอบเพิ่นถึกแน่ซั่นตัวโอ้ก็เลยอยากฮู้ว่าติแม่จังซั่นล่ะอันแต่ว่าคันมนุษย์สิเว้าสู่ฟังอยู่ดอกแม่แต่ว่าคันเว้าแล้วจังซี่นั่นไอ้เจ้าไปชวนผู้เฒ่าผู้แก่พ่อแม่ทั้งเจ้านั่นไปกล่าวไปขอเขาให้ข่อยนี่เด้อแม่คันมันเป็นจะไปขอแม่ก็สิไปขอให้คือดอกผู้จบผู้งามปะไดลูกเต่าผู้ใดต้นตระกูลมันผู้ใดสันดอกแม่บอกแม่ฟังเหมือนกันมโนกับบ่รู้จักละแม่ค่ะมโนกับบ่รู้จักต้นตระกูลบ่ได้ดอกสนใจแต่ตัวผู้สาวนั่นล่ะแม่นั่งนั่นอยู่กุมไตนั่งเสื้อกันนิกาส่วนบรรดาของนั่งได้เท้าตายไปแล้วตอนนี้ครับเป็นตริตุลคือหยังเนี่ยคือว่าสาวกันนิกาครับแต่ว่าพ่อแม่ตายไปแล้วเบิดแล้วตายเมิดแล้วอยู่เพื่อนผู้เดียวครับบ้านเขาหลังไงยุติลูกหลานเพื่อนกันหลังผาโทษเขาหลายยุติให้หน้าเขากับมีพ่อเดี๋ยวเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่แม่เราอยู่เพื่อนพ่อเดียวเพื่อนกับเสา12ต้นอยู่ได้หรอครับอาการครบ32ยุติครบงามมโนเบิ่งคักเบิ่งแน่คืออย่างนี้เมื่อคืนนี่แม่นั่งกันขาวขาวได้แม่แต่ว่านั่งขาวอยู่หันแล้วหังผมแดงทั้งหน้าผากปากแปะๆข้างบำบำบางคำโกอยู่ในลูกนัดนั่งไหววาสิเปเจ้าอมขอนั่งเบาล่าข้าแล้วตะเฮาสิเอาให้แม่สิพ่อใจด้วยกับลูกไส้หรือว่าบ่ตกลงสาทนอพ่อได้มีผู้ซอยหุงเข่าแต่งท่าตกลงทนอแม่เนาะมันยังเกาะวังหนึ่งหันเราให้แม่ฟังไม่แม่ฟังบ่ครับมองใดเนาะบ้านนี้แดงๆเห็นแม่ปากแดงจ้อยๆเล่าของเขาอยู่นั่นแล้วแม่หังผมแดงทั้งหน้าผากปากแปะๆข้างบำๆคำโกอยู่ในซั่นดอกครับคือว่าจังซั่นล่ะแหละผู้งามอยู่ผู้จบอยู่ผู้สูงผู้งามผมเหย้าตกไหลอยู่แต่ว่ามันผิดมองนี่เด้อลูกหลานผิดมองใดเด้อนี่แม่อันว่าผมแดงทั้งหน้าผากนี่เด้อโอ้ยภาษาแดงนี่หน่อยแม่บ้านเมืองเขาแดงเบิดหัวพุ่นบาดเมืองเพิ่นห้ามโบราณเพิ่นว่าผู้หญิงผมแดงทั้งหน้าผากยิ่งมั่งศาสนาคันผู้ใดเอาไปเป็นลูกเป็นเมียมันสิบ่คำบ่พูดต่อลูกหลานโอ้ยผู้ใดพาว่าเด้อนี่แม่โบราณผู้ใดชื่อโบราณนั่นเหรอโบราณผู้เฒ่าผู้แก่มันพาว่ามันจากนําไปเบิ่งมันได้โบราณนี่ดอกโอ้ยเจ้าจะไปซ่าดอกแม่ผมแดงหน่อยๆนึงดอกข่อยออกสีดําไปย้อมให้เล่าก็ได้ดอกฟังแม่เว้าซะก่อนลูกหลานฟังผู้เฒ่าผู้แก่ซะก่อนสิ่งใดดีสิ่งใดบ่ดีเพิ่นฮู้จักมาก่อนแม่นี่อาบน้ําพรมาก่อนเจ้าให้เจ้านั่งฟังแม่ซะก่อนเด้อลูกหลานเอาก็ละว่าแม่นสิดีใจน้ำมโนบ่แม่นติแม่ซะบ่น่าบูดผู้ยู่จังซั่นบัดเนี่ยบ่น่าบูดจังได๋กันคนผู้นี้ก็ว่าผมแดงทั้งหน้าผากฟังแม่เว้าซะก่อนอันผู้หญ้าผู้หญิงที่สิมาเป็นบั่นแม่บ้านแม่เฮือนเนี่ยจิตจะลักษณะของผู้หญิงเนี่ยฟังซะก่อนลูกหลามันเป็นจังได๋เนี่ยแม่คือเบิ่งงัวเบิ่งควายนี่ติเด้อเนี่ยเบิ่งงัวเบิ่งควายนี่ล่ะเบิ่งผู้เฒ่าผู้แก่นี่ล่ะเบิ่งตระกูลเบิ่งแนวเขานําแน่ซั่นตัวอันที่เจ้าเว้ามานี่มันบ่เป็นทาปานใดฟังแม่เว้าซะก่อนเด้อลูกหลานเด้อเอาเว้ามาเบิ่งกันน่ะเจ้านั่นน่ะแม่นี่บัดนี้นะจังว่าเมื่อนั้นมันดาไทยไขประตูเอ้ยว่าเปิดป้องละแม่นว่าตาของเจ้าของแม่นสิมองเบิ่งบ่ได้บัดฟังแล้วบัดฟังแล้วก็เข้าใจนี่ผู้ที่สิมาเป็นไพ่มีนามว่ากันนิกาบิดามารดานางได้เท้าตายขันไปแล้วละนางขาวอยู่นั่นแล้วแต่ผมแดงทั้งหน้าผากไว้ข้างบำบำคำโกว่าอยู่ในนี่ละลามาโนเบย
ให้แม่ขอหามเจ้าเอาไว้เอาผู้ใหม่ทะนอคำละย่านมันทำงานทำการบ่พอเบามือย้อนดาโบราณสอนขั้นเตียนใบไผ่ผมแดงทั้งหน้าผากเพิ่นนั้นบากบอกไว้เป็นหญิงมั่งศาสนาเออกะจังว่าสื่อว่ากินคิดหน้าบ่เป็นตาเสี่ยวหวมละมันสิเว้าบ่ฟังความผิดจริตดอกเหตุบานอย่าเอาท่อนให้แม่ความนี่อันสันชาติไม่อ้อผู้ใดว่าเอาสารเบียละละปลูกยานจวนปอนพวนพวกสิรันขนาดเพื่อนดาลาแนวเห็ดเฟื่อนมันไม่แห้งย่าเอาไม่เปลี่ยนเด้อดอกมากกว่าคันไฟเผาจุดคำเด้อลาพิสูจน์ดูขั้นกะได้ทางสิไม่นั้นย่าฝันเองดาอันที่วังน้ำจันทร์บอกว่านแจกุศโลสัวเสียวพ่ายสารขันลองลุงกะผิดเยี่ยงเองลาแนวคนกินเน้นมันเขาลายาเอาตัวมาเขี้ยวมุมเด้อคำเด้ออันอาบน้ำกับเกียกตัวมาอันใดเด้อกายสะอาดเกียงอดลองเบาว่าเบิ่งดูมีเอาเพิ่นหามว่าความคนบ้าอย่าตอบกับคนเมาลาอย่าเอาคนแมวมาแอวเขียนขั้นป่าย่างเดินทิศทางต้องเดินเส้นลาลาเสียวเมียต้องดูห่างลาสิเบิ่งสร้างต้องเบิ่งหางสิเบิ่งนางต้องเบิ่งแม่ลาเบิ่งคนเฒ่าคนแก่เบิ่งสินทานที่บ้านไว้นั่นสาแล้วจังสิควรนี่ล่ะโอ้ยบางคนนั้นกว่าว่าวันใหญ่บ่ถึกทหารล่ะเป็นก็หากว่าเพียงจะเห็นว่าใจมักสิแต่งตามบ่ทันใดนี่ไม่ก็มีไม่น้อยไม่เอ้ยรักษารอล่ะอ้าวเตื้อเปลือบดอกเป็นตูดหลุดเป็นซอกนั่นอันใดสั่นดอกเป็นยาวว่าลาให้แม่ขอหามก่อนต่อเท้าว่าอย่าเฝ้าดวนดอกไว้หลายดอกคำเอ้ยเอาเมียผิดคิดหอดตายผากขยายโบราณเบาการเอาเมียว่าไม่เล่าเล่นเล่นเอาสองวันแล้วกะยาน้อยหนึ่งลูกเกิดมาแม่นจังได้จะต้องมนทนเลี้ยงว่าซอยกันนี่โอ้ยเสื้อว่าคนหน้าเนื้อใจเสียเอ้ยนั่นกะย่อยละแม่เลี้ยงจบพ่อแห้งจังได้เปลงขั้นปุ่นตาลนี่ละเสียโบราณเมืองก็หน้าเสียมันดาลองดูเนี่ละขั้นลูกเสียคำแม่บ่มีวันสิตำต่อยลูกชายน้อยนี่ละหายไตรตองนั่นละนาละลูกคำมือหน่อหน่อนั่นแล้วนี่ละมันโอเบเพิ่นก็ยังว่านั่นเด้ลูกหลานเอ้ยคบคนนี่ให้เบิ่งหน้าซื้อผ้าให้เบิ่งเนื้อสิเอาผัวเอาเมียให้เบิ่งซุ่มแซงการกกกอกเบารอสั่นตัวเบิ่งแนวแม่เบิ่งแนวพ่อเบิ่งไปหมดสู่ขอพ่อแล้วจังค่อยเอาสั่นตัวเพิ่นก็ยังว่านั่นเด้ลูกหลานผู้ที่เจ้าเว้ามาให้แม่ฟังเนี่ยบ่เป็นตะเอาจักเม็ดแม่ว่าเอาผู้ใหม่ซะเนาะลูกหลานเนาะมานบเนาะโอ้เอาผู้ใหม่จังได๋เดี๋ยวนี้แม่
มานบมักคนนี้ก็ต้องเอาคนนี้อีกอย่างหนึ่งนั่นมานบก็ได้ไปตกลงกับเขาไว้เรียบร้อยแล้วเจ้าก็สร้างหาเว้าไปตัวทีบทีเดียวเนี่ยแม่ตกลงขยาถอคำตกลงสื่อมันเบามีความหมายดอกลูกหลาเสียความแม่หลดแม่นี่อาบน้ำห่อนมาก่อนเจ้าแม่เกิดมาก่อนเจ้าเห็นมาก่อนเจ้าตลกหลาคำโบราณเป็นเบาคำโบราณเป็นห้ามเขาต้องฟังเขาต้องเสียตลกหลาขันเอามาแล้วกะสิเลี้ยงกันบ่กลุ่มจังน้อยได้ลูกออกมากะรับผิดชอบเลี้ยงซอยกันตัวโอ้ยจังหาเบาเนาะเจ้าดิกะได้เนาะคอยมักคนนี้เขาก็ต้องเอาคนนี้คนที่คอยบ่มักแม้นจะได้คอยก็เอาน้ำเขาบ่ได้ดอกแม่กล้วยบ่กินหญ้าแสนสิคมกับเขาหักเจ้าบ่เคยได้ยินติเด้อเนี่ยแม่ก็ได้ยินอยู่แต่ว่าผู้หญิงคนนี้แม่บ่มักน้ำในอีคุ้มไตในอีผมแดงกินจิกทั้งหน้าจะเอาต่อเอาคุ้มเนื้อเอาเจ้าแม่นใส่เหตุผลแค่นั้นทีเดียวเนี่ยแม่มาตัดสินเขาน่ะนะแม่ผู้สาวทั้งคุ้มเนื้อก็มีแต่ผู้จบๆผู้งามๆแพ่งประไดแม่ก็สิขายหน้าแต่งให้ตัวไปข่อยเห็นมาเบิดละผู้สาวคุ้มเนื้อน่ะข่อยบ่มักก็ยังว่าข่อยมักสาวคุ้มไตซื้อว่ากันนิกาได้ยินบ่หูเจ้าน่ะน่ะได้ยินอยู่แต่ว่ามันเป็นคนบ่ดับบ่ดีได้ดอกล่ะเอาบ่ดับบ่ดีจังได๋เขามาเฮ็ดหยังให้เจ้าจักเทื่อเด้อเนี่ยก็บ่ได้เฮ็ดล่ะอันโบราณเพิ่นเว้าเพิ่นว่านี่คันเอามาแล้วก็สิเลี้ยงกันบ่กุมก็สิมาเถียงกันกลางค่ำกลางคืนคำมาแรงมากก็สิมาตีมาฆ่ากันเพิ่นว่าเลี้ยงกันบ่ใหญ่ครอบครัวก็บ่เจริญเอาผู้ใหม่ซะลูกล่ะแต่งกับผู้ใหม่ซะเนาะลูกล่ะเนาะเสียแม่โลดโอ้ยเท่านี้แม่ก็ยังเว้าแล้วว่าบ่เอาผู้ใหม่มักผู้นี้ก็สิเอาผู้นี้โอ๊ยจักวางสิกูนอนน้ำเขาตั้งแต่เมื่อคืนสักกะแล้วกูบ่มาแม่มันสำหรับเฮียนหลังเนี่ยค่ำกับโบราณสองค่ำกับโบราณเนาะเจ้าน่ะเนาะห้าเท่าไข่ล้านล้านเจ้าวินี่เจ้าสิว่าจังได๋เดี๋ยวเดี๋ยวกะอย่าว่าปานนั้นทะลุลาตั้งกะจิเจ้าคือว่าสิบ่ให้ให้แม่เดี๋ยวเนี่ยห่วยแม่นสิให้สิดีปานใดก็สิเลี้ยงสิดูเอาแม่นสิตาบอดก็สิเบิ่งเอาสิห่มสิเศร้าเอาสิเลี้ยงให้ตายข้าเข่าเนาข้าขาคือว่าจังสั้นตะกี้เจ้าก็บ่เว้าจังซี่เนาะแม่ก็ห้ามว่าบ่ให้เอาผู้สาวผู้นี้ผู้หญิงผู้นี้ซื่อๆคือสิมาเถียงขึ้นใส่แม่ครับแต่ฮะเนี่ยเอ้ามันมักผู้นี้ตกลงกับเขาไว้เรียบร้อยแล้วมีหนำซ้ำน่ะเด้อแม่ค่าดองนั่นเขาบ่ว่าเอาแล้วแต่เฮาสิเอาให้ผู้นี้เดี๋ยวนี้หาใส่ได้เดี๋ยวนี้เท่านี้แม่มันก็แม่นอยู่ค่าดองบ่ให้แต่ว่าบัดรุ่นเขาสิเอาหลายกว่าเก่าเด้ก็จะไปเอาย่ำใดฮะเนี่ยคำว่าฟี่นี่ล่ะที่จะได้เสียหลายเดี๋ยวเนี่ยเอาขันยันว่ามันได้หน่อยเจ้าก็แถมให้เขาทันทีล่ะเติมให้เขาทันทีล่ะขันเอาผู้นี้แม่สิบ่ไปขอให้แม่สิบ่ไปแต่งให้บ่ไปขอหน้าแม่ก็สิบ่ขายให้จักทงไปเล่นผู้ใหม่ซะเล่นคุ้มเหนือซะแม่ว่าอ้าวเอาล่ะเด้บ้านเฒ่าอันนี้เด้บ้านนี้สั่งปัญหาข่อยละเด้บ้านเจ้าน่ะแม่เนี่ยเมื่อกี้ก็เกี่ยวให้ข่อยไปหาเอาโลกเอาเมียอยู่เกี่ยวอยู่ปั๊บ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 เกี่ยวอยู่บัดเจ้าแท้ๆสมหามบ่เอาด้วยเนี่ยท่านไปหาก็ไปหาเบิ่งหม่องมันเป็นตะเอากอนี่ตระกูลเขาดีๆกอนี่เบิ่งพ่อเบิ่งแม่เบิ่งปู่เบิ่งย่ามันตั่วพ่อแม่มันเขาวัดเขาว่าบ่ปู่ย่าเขาวัดเขาว่าบ่เฮ็ดบุญกุศลน้ำเพิ่นบ่บุญแต่ละปีออกบุญน้ำเพิ่นบ่เบิ่งน้ำสันตัวเขาอันนี้กระไดเว้าแปรไปตัวติบตัวเด็ดสิไปเบิ่งหยังฮอดโคตรฮอดเสื้อปู่ย่าสังกะปู่สังกะสาญาสังกะสีเขาพูดเด้อเนี่ยค่อยสิเอาเขาเป็นเมียผู้เดียวเท่านั้นก็บ่ได้ไปเอาโคตรเอาเสื้อเขาดีเด้อเนี่ยแม่สิขอเถียงแม่สิยืนเถียงนอนเถียงนั่งเถียงอยู่นี่ล่ะยันอยู่นี่ล่ะแม่บ่ไปแต่งให้ดอกกันผู้หญิงผู้นี้กันผู้อื่นแม่สิไปแต่งให้แพงบ่ได้แม่ก็สิไปแต่งให้อ้าวอ้าวบ่ได้แท้เด้อเจ้าเป็นคนแนวนี้เนาะแม่เนาะเป็นแนวใดคนเอาตับเดียวคือโบราณเพิ่นว่าอีหลีต้นน่ะเจ้านี่เนาะคันว่าบ่ล่ะก็คือบ่นี่โอ้ยใครฮู้จักแล้วละบัดบ่มักน้ําเนาะจะให้ไปแต่งให้จะได้บ่มักบักบ่มักผมแดงจิกๆถึงแต่งหนาเนี่ยมีมั่งศาสนาตัวเนี่ยโอ้ยเรื่องศาสนาก็เป็นเรื่องของวัดของบ้านของพระเจ้าพระสงฆ์มันสิไปเกี่ยวหยังเด้อเนี่ยเจ้าก็สั่งหาเว้าไปตัวทีบแท้มาเลี้ยงแม่ผัวมันก็สิเลี้ยงบ่กุ้มเลี้ยงลูกมันก็สิเลี้ยงบ่กุ้มผู้หญิงแบบนี้เจ้าเข้าใจบ่โอ้ยเจ้าเซาเว้าเจ้าเซาเว้าแม่แม่เจ้าเซาเว้ามื้อนี้ไปเล่นทั้งไม้ไปเล่นแซกก็ไปแม่สิบ่ห้ามมื้อนี้แม่สิเข้าไปเกี่ยวหมากพักผ่อนกันแม่ขี้ข้านเถียงแล้วโอ้ยเจ้าจังเป็นคนแนวนี้น่ะสัมพ่อเนาะสัมพ่อเนาะสัมพ่ออีหยังบ่แปลกใจดอกสัมพ่ออีพ่อเราเฝ้าตายนี่จากเจ้าไป
ถึงเวลาเราก็ไปเสร็จตัวเราแปดทิพย์กว่าเราแม่เฮ้ยเรากั้นใจตายนี่จากเจ้าแล้วจนเจ้าเป็นโทษแล้วนี่เราบ่แม่นดอกเจ้าจะเว้าไปทั่วทิพย์ทั่วแดนบ่ได้ทั่วทิพย์แล้วเจ้าก็ยังเว้าทั่วทิพย์ปกติทั่วทิพย์คือกันนั่นตัวแม่เป็นนี่แม่กั้นเถียงล่ะแม่ที่เขาไปหาเขี้ยวมาเจ้าที่ไปใส่เด้อนี่แม่เว้าบ่ได้รู้เรื่องเขาไปนอนขอไปนอนอยากนอนแล้วเฮ้ยตายละหานี่เฒ่านี่เห็นตะก้นไวๆคั่นเข้าห้องซ้ำมิดอิ่งติ่งเอาผู้ที่จังได๋เฮ็ดเนี่ยไผสิไปขอให้ข่อยหานี่แม่ใหญ่กูจะไปเป็นเถ้าแก่แมนเอาผู้เดียวนี่บ่นอกูไปขอเอาโลดบ่นอว่าซะมาสูดแต่หั่นนี่ยายอันนี้บอดตาบอดแล้วบ่บอดตั้งแต่ตาเนาะแม่เอ้ยเฒ่าตาบอดเอ้ยนี่บ่เพิ่นว่าโบราณเพิ่นเว้าดั่นเถอคนตาเบียนใบห่วมอันหยังก่อคนตาบอดใบห่วมบ้านขาหานใบห่วมเฮียนน่ะโอ้เจ้านี่ก็ช่างเป็นจังซี่เนาะเนาะโอ้ยมากินกูบ่หากินแล้วมื้อนี้เราต้องสิหากินเอาเองแล้วกูหนีดอกมื้อนี้หาผู้สาวคุณน่ะบ่อยู่หัวมาดอกเพียนหลังเนี่ยเมื่อนายมานพได้ด่ามารดาของตนอย่างไม่ปราณีแล้วด้วยความรักที่มีต่อหญิงสาวกัณฑิกาเขาจึงได้ไปที่บ้านของสาวกัณฑิกาเพื่อนำเรื่องราวไปเล่าให้เธอฟังเมื่อไปถึงแล้วจึงได้กล่าวกับสาวกัณฑิกาออกไปว่ากัณฑิกาเอ้ยอยู่เฮือนบ่เนาะน้องหลามมื้อนี้เนาะโอ้ยเนาะกัณฑิกาอยู่เฮือนบ่น้องหลาเสียงผู้ใดมากำคังกลางคืนจังซี่เนาะโอ้ยก็เสียงอ้ายนี่แล้วก้มมาเบิ่งเสียงไอ้นบตองไอ้นบเจ้ามาอีหยังกลางค่ำกลางคืนจังซี่มาหยังก็เบิ่งเป็นหน้าเศร้าๆหน้าบูดๆจังซี่เป็นอีหยังมีเรื่องมีเล่าอันใดกันนี่มาหยังก็เบิ่งหน้าโลดบุดนี่เป็นอีหยังผู้ใดเฮ็ดอีหยังเจ้า0000 0ให้ผู้ใดศูนย์ไหนอีแม่อยู่เฮือนแม่เจ้าเป็นอีหยังหั่นสิเป็นอีหยังเราเป็นคนหัวโบราณหัวโบราณเว้าหยังก็บ่ฟังเว้าอีหยังอีกบัดนี้คำโบราณสองคำก็โบราณอันอ้ายบอกให้เล่ามาขอเจ้าให้บอกเอิ้นผู้เฒ่าผู้แก่พากันมาขอเจ้าให้อ้ายเล่าไปว่ากูบ่เอากูบ่มักน้ำผู้หญิงแบบนี้พะนะเอาเพิ่นตีว่ากัณฑิกาเป็นอีหยังล่ะพี่เพิ่นถามอ้ายที่แรกกันว่าเป็นผู้ใดชื่อว่าจังใดเป็นรูปร่างหน้าตาจังใดอ้ายก็เลยเว้าสู่เล่าฟังว่าเล่านั้นอยู่กลุ่มไต่มีน้ำว่ากัณฑิกาผิวนางขาวขาวแมงผมแดงทั้งหน้าผากปากแปะๆข้างบำบำขำโกอยู่ในพระตาว่าซ้ำนั่นล่ะกัณฑิกาเอ้ยเราหันหลังใส่เป็งเง่งหลดเราตีเราเอ้ยเราตีเราเจ้าหัวเดียวเดียวเนี่ยไม่เป็นคำกัณฑิกาว่าจักเทือบ่บัดนี้ฮะแต่กี้แต่ก่อนว่าแม่จักของเด้อเด้อเปิ้ลปิดบ่เคยว่านี้ถ้าผู้ใดเป็นจักเทือมันเป็นความกัณฑิกาแม่นบองอันคนตาบอดตาเจ้ากัณฑิกาก็เว้าให้ฟังแล้วมันนั่นว่าแม่ผู้บ่เป็นหยังจังซั่นจังซี่ผลสุดท้ายมันเป็นจังใดฮะแม่นความกัณฑิกาเว้าบ่บัดนี้มันกังสิแม่นความเจ้าอยู่ละบัดเนี่ยกัณฑิกาเฮ็ดจังใดล่ะอีแม่เราก็เป็นจังซั่นจังใดหัวเดียดตีนขาเราก็บ่มาซะได้เฮามาซอยหัวคิดปัญญากันเบิจังใดสิอยู่ร่วมกันซะนี่น้องหลาละเมื่อนั้นกัณฑิกาหูเนี่ยผู้สาวคือหันหลังใส่ข่อยไม่ใหญ่นี่แม่ความเป็นจริงเอ้ยผู้สาวคือหันใส่ข่อยมันเป็นผู้สาวข่อยเครียดแล้วบ่แม่และนึกว่าเป็นข้าวดีก็เลยเป็นข้าวลายขวงมันก็ไปเพื่อนั่นผู้สาวคอยให้ที่บ้านตอนนี้มาอย่าเล่นน้องล่ะเจ้าให้สมบกนี่ล่ะบักหามึงบ่จักคนให้ติมันคือพวกคือพ่อแต่คนเบยจังซี่คือสิว่าคนหัวซั่นบ่เนาะเมื่อพ่นมาพ่อแท้พวกนี้มันงูกระดอกกระเดียเถอะเป็นหยังเด้อนี่ตอนนี้มาอย่าเล่นเสเพเอ้ยจึงงกล่าถ้ามาเป็นเศษน้ำตาเอาน้ำลายหนูเติมไปขยายเก้าเผาผมเดือดนูน้ำตาพังยาวๆไม่ใหญ่ผู้สาวข่อยมา
กอกอุบายไข่เข้าตัวบอกกูใบไข่เก่าตุ้มอมความเครียดไปในใจดื้อหูยาทั้งหลายไปเกณฑ์ดีน้ำหากแต่สายดึกแม่เขาตาบดีว่ากี่วันก็คงเมื่อยนอนได้ลุงตึกยางจีไอ้นวกจังใดน้องหลากันที่กะคือยังอายบ้านอายเมืองเพิ่นแท้ไอ้นวกโอ้ยบ่อายดอกน้องหลาจังใดแม่อายก็บ่ยอมดีเดี๋ยวนี้สิอยู่น้ําเจ้าให้แล้วเมื่อผ่าท่าเสียทีจึงทํากุลหลวงรอกลองสังอีสู่กระจายดีนูกว่าสิทําท่าให้ซื่อๆได้แม่ใหญ่เรื่องใดอีกกันในการสิไปให้ย้อนผู้ชายซื่อๆเนาะผู้ชายบ่อึดบ่อยากเตะเอาแต่ใกล้ตวงค่อยสิใส่ความมันยานี่ให้ไอ้นบตายใจซื่อค่อยสิไปแก้แค้นแม่ของมันน่ะค่อยมาเครียดหลายกระดอกกระเดียไอ้นูบเอ้ยเสื่อยังกันนี่กาสังกาตีแน่เอ้ยบ่ได้บาดเจ้าบ้านนั่นแม่บ่ได้เฮ็ดบ่ได้สั่งสั่งมาได้ดอกเงี้ยไปได้นูบไอ้นูบแม่นอย่างน้องลาเจ้าฮักกันหลายลาอยู่บ่ไอ้นมฮักหลายบ่มีแนวทอพุ่นล่ะน้องลาฮักชาตินี้บ่ได้เองกับผู้เลิศที่ต้องเป็นพี่เดนูอย่าว่าคำนี้ตัวน้องลาขอทำได้หลายแต่อย่าว่าคำนี้ทออย่าว่าคำว่าตายตัวน้องลาบ่เสียใจก็ร้องตีน้องที่ทั้งก็ตายให้เต่าหมดละเนื้อเย็นนี่ยังเดี๋ยวนี้น้องหลากันิกาจะวางได้ก็วางหนึ่งหันกันิกาจะแทนข้อตายเนี่ยไอ้ไหวไหวไหวอย่าไปหาเหตุตัวตีบตัวเหรียญเทพบันติสาสิลือเลยน้องหลาจะอายกันิกาและอายมูอายพวกในเดี๋ยวไอ้นวลโอ้ยไอ้จังไดเดี๋ยวนี้ไอ้บ่ยอมเป็นเด็ดขาดว่าต้องไอ้ดอกน้องหลาเขามาซอยกันคิดเพียไปมาเวียนน้องเบาเบาไปมาก่อเอ้ยน้องเบาไปมาเบาน้องบ่เกี่ยวแต่ดีตนที่ไม่ใหญ่ลากไอ้ดุบเพียงคนเดียวหากสาดที่เจอพอใจฟังเบาเนี่ยเปียงสิตายดิมกะจางมาลุกโอ้เออโอ้โอ้โอ้เออนอนเดินไอ้นกเอ้ยหากชาตินี้บ่ได้น้องกะเหล่าล่าตายอยู่ดีๆเด้อใส่จะถูกจนห้วนหอนคืนนี้กินข้าวแล้งแล้วแต่ฟังเสียงแซวๆคนสิเบาบอกข่าวกันิกาพาดรักบ่าวขาดตัวตายมีจำแท้งเข้าระวังโคสละพี่ไม่ห่วยอย่าเฮ็ดจังซั่นเด้อน้องหลากันิกาเจ้าตายไปไอซียูน้ำไผ่ไอกะสมหมักมาหักเจ้าแห้งแท้อย่าไปหาข่าวเจ้าของว่าแม่นนอนแม่นแนวเก้าสิตายสิผิดตายกะใครป่วยไตสนองหลายังมาเฮ็ดจังสี่ถอที่มันค่อยได้ใจไข่นะแม่ใหญ่เห็นบ่มันติดเสน่ห์กว่าไปแห้งละตัวมึงตายลงอีในตาบอดอะน่ะกูสิไปจัดการมึงก็แล้วกันละมื้อนี้เอ้าจมหยังเด้อนี่น้องหลากันิกาก็เว้ากับพี่กำนกกระโมกกับพวกซื่อๆดอกพี่เฮ็ดจังใดขึ้นออกละไปว่าเฮาสิเฮ็ดจังใดน้องหลาเอาจังสี่ซะไอ้น้อมเอาจังใดกานิกาตกลงปองใจสิไปน้ำเจ้าในคืนนี้สารพีสิไปน้ำจังใดไปแบบใดน้องหลากานิกาเอาก็สิไปแบบใดไอ้นุก็สิไปเป็นลูกเป็นเมียน้ำเจ้าสองตัวเอา
เบ้าอยู่นี่กันนิกาสิเลียนน้ำไอสมบูรณ์ล่ะแมนป่าลุงของเจ้าสิบ่น้ำเมียนไอสบอสิน้ำเมียนอีหยังจังสิล่ะไอ้นบัดสิเอาจริงเอาจังบัดยานไม่ยิ่งสมบูรณ์เจ้าน่ะเอาว่าแม่นยานผู้หญิงนี่ได้ยานลุงป่าเจ้าเป็นยำหัวไอผู้นี้เดือนเนี่ยสิเป็นยำอีหยังมาอยู่กับกันนิกาเองตัวติกันนิกาใหญ่ปล่อยแห้งเหล่าตัวโอ้แม่นเจ้าสิไปอยู่น้ำไอเลยบัดนี้น้องล่ะแม่นบ่ต้องตบต้องแต่งแม่นบ่กันนิกาบ่เอาจักบาทดอกพี่พูดน่ะฟังมึงได้บ่หยังแม่ใหญ่หาใช้ได้เดี๋ยวนี้ได้โจกโลกฟาดสิเอาตะยีสิโอ้ยบอกมากูสั่งเขาตาบอดเฮี้ยนเด้แมนสมมติบ่ฟังน้ำแน่นอนแมนอีเลล่ะไอ้น้องแมนคว่ำกันนิกาบอกคนตาบอดตาจำใครเล่ามาได้ยินน้ำเด็ดคำเบาเขาน่ะไม่ใหญ่คันเล่าได้ยินเล่าเตียนใจโลกคอยวานนะไอ้น้องจังใดน้องหลาบัดนี้อย่าไปด่าเล่าลายอีแม่เฮาก็ได้น้องก็บ่ได้ด่าล่ะไอ้จมซื่อๆนี่ล่ะจมก็บ่ให้จมมันสิเป็นบาปเป็นกรรมตัวคุณน่ะเขาเราดีสิตายจะเอาเงินมานำอย่าไหวน้องเฮ็ดหยังบัดนี้กันนิกาสิเหล่ามากันนิกาแน่เน่สิกินเหล่าเฮ็ดหยังกินเหล่าแล้วน้องค่อยก็สิอยากอายเจ้าอันเดียวค่อยสิไปนอนน้ำเจ้าในคืนนี่น้องเฮ้ยสิอายหยังรับหูรับตาดอกเปียงอุ้ยจะให้รับหูรับตาตัวน้องเจ้าอีหลีตีเจ้าเนี่ยเอาอีหลีล่ะน้องเอาสันนี่เอาเอามาแล้วบ่พี่เออเอาเนี่ยคอยกินเหล้าก็ได้ไม่ไงอยากจะกินหลายกินเพราะเป็นหยานี่แน่เพราะแมงวันกินอิ่มเนี่ยแม่มึงบาดนี่ว่าแมงวันกินอิ่มสร้างกินอิ่มพุ่นตัวนั่นน่ะโอ้ยฮ้อนทองว่าบาดเดี๋ยวจะไปยังไงบัดนี้น้องจะเป็นหยังกันนี่ป้าแจ้งจังปังเด้อบัดนี้น้องโอ้ยป้าข่อยเมาแล้วได้ไม่ไงแน่ไอ้นมเหรอไอ้นอบเออมาเอาข่อยในไอ้นอบเอาเป็นหยังก็หยังเสียๆจังซั่นเสียสันตะดอกคนเมาน้องเอาเมาแห้งเลยนี่กินบัดจำนี่ก็สิเมาติเด้อเนี่ยโอ้ยใครเมาอีเลียนเมาเมาเมาแห้งมื้อนี้เมาอุ้ยมื้อนี้มาเมานี่ข่อยสิได้ผัวได้เด้อมื้อนี้เด้อข่อยได้ผัวย้อนเมาเด้อคันสิไปก็ไปน้องลาไปหากอายบ่เมาคือสิบ่ถูกมากินเหล้าแล้วจังโทรหาเอิ้นให้มาเป็นเพื่อนแกงเอากันนิกาโอ้ยข่อยมาเมาถึงชีวิตข่อยมาหลับลื่นแต่มื้อนี้น้องกันนิกาไปไปฮะเจ้าจะห้องแห้งที่บ้านเขาสิได้ยินหลาเขาสิแตกมาเบิ่งละเว้ยแห้งกระเจ้าดอกกระเจ้าตีหนึ่งตีสองกำลังนอนพอดีตัวกันแล้วมิดๆกันแล้วเจ้าห้องคนนี้เขาก็ได้ยินมันบาดแตกเขาเบิ่งก่อนแล้วคนจะซื้อตีเออมาพาไปมาพาไปให้ไปหน้าเฮาคุณน้องไปมื้อนี้ขึ้นนี่ไอ้สิพาเจ้าไปนอนเถียงหน้าสะกอนจักสองสามขึ้นจังเข้าบ้านหาอีเมพ่อเล่าใจดีไปหอดเฮาไปขอสมาลาทวดเบิ่งกะใจดีดอกแม่ไอ้นั่นน่ะไปน้องลาไปเมื่อนายมานพหนุ่มได้ตกลงกับหญิงสาวกันนิกาคนรักแล้วต่อมาเขาทั้งสองก็ได้กลายเป็นผัวเมียกันโดยไม่หวั่นไหวต่อคำกระหานินทาใดๆเขาได้นำเอากันนิกาไปอยู่ที่บ้านของตนเพื่อให้เธอพรนิบัติมารดาของตนสืบต่อไปก็มีณกาลครั้งนั้นแลสาปนกันนิกาไปว่ากันนิกาหญิงมันด้วยสันดานที่ไม่เคยกลัวใครแม้จะได้สามีแล้วก็มีแคล้วที่จะโกงคอยยุโยงสามีหาวิธีทำลายญาติอยู่ต่อมาณวันหนึ่งขณะที่สามีไม่อยู่บ้านไปทำงานกสิกรรมนางจึงนำเอาสิ่งของทั้งปวงมาถิ่งควงไหว้เต็มบ้านตามนกจานและในครัวเวลาผัวกลับมาจะหาว่าญาติเป็นคนทำจะเป็นกรรมก็ช่างมันขอตัวฉันได้ทำลายอัลละไม่ไงตั้งแต่อีกันนิกามาเลี้ยงยามาอยู่น้ำผัวได้30ปี40ปีก็บ่มีอีหยังเกิดขึ้นโอ้ยฉันไม่ทันฮู้จังซี่เขาจะไม่ควรว่าเอาผัวจักเทียก็ได้ตัวมาเลี้ยงผู้เฒ่ามาเลี้ยงพวกเลี้ยงยากกระดกกระดอแท้หากินตับกินปอดมานั่นตายกระดอกกระเดียแท้ก็ค่อยปล่อยจังซี่หรอกบ่ให้ค่อยปล่อยใครได้เฮ็ดจังใดสกปรกก็สกปรกเกี่ยวมากว่าซานก็บ่มาก็จะไม่ค่อยเบื่อแม่ยาข่อยก็จังว่าจักสลิดจักอีหยังไม่เคยเดียจังใดเรียกว่างานการว่าสั่งจะมันบานเมื่อเพิ่นตายแซ่บอีหยังข่อยยังบ่เคยตายจักเทียอยู่เป็นหยังจะได้ว่าจังซั่นบัดนี้สัตว์แตกกันลาจะมันข่อยเบื่อแห้งสั่งเมื่อแนงว่าเอ้ยกันนิกาเอ้ยว่าซั่นแดดฮ้อนๆอยากกินมะม่วงสุกข่อยก็เลยไปซื้อให้มากิโลนึง
พร้อมน้ำแข็งเย็นๆกินให้มันเหมือดเด้อว่าสั้นแล้วกินน้ำลงไปหลายๆมักม่วงกับมักม่วงเน่าตามันบ่เห็นหงตกฟางซี่แล้วเลือกเอาแต่มักม่วงเน่าไปหาเก็บอยู่ลองให้กับเจ้าที่เขาเจ้าทิมก็มาให้เล้ากินว่าท่านโดนโอ๊ยกำกำกลางคืนน่ะจักว่าขี่จักว่าเหนียวคู่ทางกะลามั่งที่คอยไปวัดจังหันหลวงพ่อให้คู่เหลืองเหลืองคู่สังฆท่านก็กระสีกออกมาให้เล่าเหนียวเล่าขี่ใจขี่เต็มคู่บอกว่าจะมาคอยนายโอ้ยบอกมาคนละอีแป้นตกขันใดละเดี๋ยวมันนี่สะกดวัดซี่แล้วน้องมือนี่ในใครโอกาสดีแมนบอมไอ้นบกับบอยูเล่าไปให้ไปนะท่านว่าผัวคอยก็คือกันอันผัวบ้านผัวเมืองคนไปหารับจ้างรับใบกำคำกันขึ้นคำมาสี่โมงห้าโมงแรงน่ะเอาเงินมาน่ะนับให้ลูกค่ะมีไอ้นกอีหยังไปตั้งให้แต่หน้าว่ามากกว่าจะไม่เบื่อหลายซ้ำว่ามากกว่ามาสร้างผัวคอยแทนเสียงมันจมยุคพูดเดียวอีหยังกระดอกกระเดียกันนิกาอีหยังอีอะไรไม่ยากแม่หิวเข่าร้อนใบสามใบสี่หรือมันจังซี่แล้วมันจมไปอย่างยูกระดอกกระเดียยูพูดเดี๋ยวบอกกับผู้ใดเดี๋ยวนี้พวกกระบอกกระหมูกระพวกจะซื้อดอกเมียบอกกระหมูกระพวกเออสิส่วนกันไปทั้งไหนล่ะขาขาดเออว่าจะไปพ้นไปหาเงินหาค่ำจากตัวน้องอันเมียว่าจังไหนล่ะลูกหลานเจ้าอยากอันมักม่วงสุกวันตีอยากมักม่วงสุกเนี่ยอยากกินเขาเนี่ยหันลาเออเอาเอากันนี่กาซื้อมากิโลนึงน่ะเมียเอากินให้มันเหมือดได้นี่แล้วน้ำแข็งก็อยู่นี่เคยกินแม่ไปกินเหมือดหลายปันนี่เอาก็กินฉันตัวซื้อมากพอแห้งแล้วเนาะซื้อเป็นเงินเป็นค่ำเนาะกินจักหน่วย2หน่วยเออกินเท่าไหร่ก็กินหลายโพดเอาคอยปาดให้แล้วในจานน่ะกินลงไปแนวอื่นบ่มีตีแนวกินตำบักฮวงก็บ่มีตีเอาสิอยากตำบักฮวงอีกแล้วเอาก็อยากแม่อยู่หันละผู้เฒ่าเนาะบายบายตำบักฮวงมือไม้จังกินหญ้าเอากินอันนี้ล่ะเสียกินแต่ถึงแต่บักม่วงเนี่ยอ้าวกินอีหยังก็กินหลบไปหยังละอีห้านี่มาเลือกกินนี่แล้วกินกระดอกกระเดี่ยแต่ฮะตากระบอดเลือกอยู่เลือกกินอันผู้เฮ็ดน้ำมันผู้แห้งแล้วนะตั้งแต่อีกันนี่กามาอยู่น้ำผู้เจ้าเนี่ยจักปีจักเดือนแล้วมันมีหยังเกิดขึ้นเมียตะกี้ตะเงียวของเจ้าจะเกิดกระมือเป็นวันน่ะถ้ามาลูกชายเจ้าก็ไม่เบี่ยงไม่งานการบ่สั่งไปแต่ให้แต่หน้าน่ะกินอีหยังก็กินไปหลบไปหยังหายทีแล้วก็กินหลบไปหยังเจ้ามันก็เลือกเป็นกระดอกกระเดี่ยแท้เท่าไปแห้งละตัวกูก็หังว่าตัวไม่กูก็หังว่าตัวนี่ไรปากแปะๆสมปิดปากแปะปากโบเจ้าเห็นน้ำยศเจ้าบอดไปแห้งละตัวอันนี้แหละคนตาบอดตาเจ้าไปของเพื่อนของซานมาถีบหัวหน้าเพื่อนเบ้านะก็เป็นเจ้าเนี่ยล่ะงามในเจ้าสิตายบ้านมึงเพื่อนตายแซ่บของเมียมันเป็นมือเป็นมืออยู่มาเดี๋ยวมันบอกเป็นเฮียนเป็นซานกูหังว่าตัวกูหังบอกมันเดี๋ยวลูกกูเนี่ยมันบอกฟังมันไปให้ไปหน้ามันกับโบจักเขาบ้านโบจักว่าเมียมันได้ให้แม่มันจะเคลียที่ไหนบุเขาก็หาให้กินได้แต่บักม่วงกับสมะเลมะเนาแต่ฮะเนี่ยเอาไปเก็บมาแต่ใส่ละฮะเนี่ยสิเก็บจังไหนกันนี่กาไปซื้อในตลาดถึงตัวเขาขายนุ่ยเนาปะนี่เจ้าคือตื้อยูติกินตาเจ้าบอดถุนเมียเจ้าคือหูจักแท้ฮะกินโลดเป็นอย่างนะอยู่ในกินก็กินโลดเป็นอย่างโดยนี่มันก็หังว่าอยู่ดอกกันพ่อกินก็กินได้อยู่เออนายเจ้าหามากินมันโลดไปแต่กินจักเม็ดเดียวเนี่ยเป็นอีหยังจะว่าว่าแม่นแล้วกินเป็ดจักเม็ดตาเจ้าบอดเจ้าเคยสิหูจักกินซะก่อนกันว่าแจงบอนก็เหม็นคือขี้ข้วยนี่จะว่าอีหยังมาเฮ็ดโอ๊ยที่แห้งหอบกับมติอยู่ที่กินกระดอกกระเดี่ยแท้ตำบักฮุ้งก็สามารถเผ็ดออกกระดอกกระเดี่ยแต่ฮะน่ะสมกับสมบ่แซ่บบัดเอ้าแจ้วบ้านพ่อบ้านแม่เจ้าสิสิบ่เผ็ดน่ะตำบักฮุ้งกับมันเผ็ดซั่นตัวใส่มักพิมพ์กับเผ็ดนั่นตัวใส่ก็ใส่พ่อดีก็บ่ได้ว่าเด้อเผ็ดผงชูรสก็ใส่ให้ละตัวตำบักฮ้อบักใหญ่ฮ้อละ5บาทมันก็นัวปานนั่นละตัวบ่แม่นฮ้อละ5บาทฮ้อละ20คนละมันใส่ติอยู่ติกินกินลงไปสะแตกแดกปอดแล้วหรือไปจมอยู่จมกินก็ให้จมเนี่ยหันบอกลูกไส้เจ้าเป็นหยังขี้ข้านคือสิตายนี่ตัวไปทงว่าท่านเลยมาเขาบ่ได้ขี้ข้านได้ได้ล่ะเขาเป็นคนดูคนมันผุดลงไห้ลงหน้าพูนเดี๋ยวนี้กําลังเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ําเอาปลาข่อนมาเฮ็ดปลาแดกมาเฮ็ดสมปลาจอมส่วนตัว
ขันมันเหลือก็ได้ขายสันตัวเจ้าอยู่บ้านเจ้าพ่ออยู่เฮือนอยู่สั้นนี่ผัวมากก็จะไปมาหอดเฮือนตัวเจ้าก็ได้หั่นอันที่กันนี่กะบ่อยู่เฮือนอยู่สั้นก็ยอดไปหาเงินหาค่ำเล่นไพ่เล่นไฮโลมาส่งประกันเจ้านั่นตัวยามได้เจ้าสิตายนะแม่มาปวดมาพ่อถ้าอีนั่นอันนี้ถ้าเอาประกันกูสันติเดี๋ยวนี้ก็ถ้าเอาประกันเจ้านั่นตัวมันเล่นได้ยุติไฮโลนายบ่ได้กะเล่นตอนได้มื้อละ10ละ5มื้อละ50 60บาทเพิ่นมาส่งประกันเจ้านั่นตัวพ่อเป็นเจ้าเทียพี่มื้อละ10มื้อละ5หั่นมื้อถ้าใดก็ไม่เป็นทิศของข่อยโอ้อีนายอันนี้มาสอดโลดสอดเห็นของเรื่องของเด็กๆน้อยโอ้ยกับลูกไผกับแม่ไก่รู้จักในสันดอกไปใส่มาใส่ก็บอกกันในสันดอกเพราะฉะนั้นเพิ่นสิว่าไปล่ามาคอบ่อยู่บ้านอยู่เฮือนเพิ่นรู้จักเฮ็ดรู้จักทํารู้จักการรู้จักงานเพิ่นตัวอีเฒ่าสิไปใส่มาใส่ไม่เป็นเรื่องของกูเอ้ามึงอย่ามาสอดนั่นเข้าใจบ่มันเรื่องของเล็กๆน้อยจะของตาบอดตาเจ้างมๆเศร้าๆอยู่จะมาเว้าผู้นั่นผู้นี่มันขำมันคุ้นบ่ล่ะมันไปใส่ล่ะลูกชายกูมาเฮือนมาซ่านเราไปมาจากทงไห้ทงหน้าเราไปงัวเขาคอกกล้วยเขาคอกเราไปล่ะบัดได้ยินเสียงไอ้นบมาแล้วกันที่ขาสิฟอกไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินทาไอ้นบซะก่อนโสปนบาระโวฝ่ายว่านายมานพหนุ่มนับแต่ได้ภรรยามาเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่งานเมื่อเสร็จการกลับจากนาถึงเกหาที่เคยอยู่ใจหดหูเมื่อยามมองมาหอดเพื่อนหอดซ่านแล้วจังสี่ก็สมาเป็นมิดมิดนอทั้งเงียนในนอเป็นจังใดนอค่อยเขาขอกค่อยเขาขอกแล้วๆคือมามิดแต่นอพักกันไปใส่เนาะแม่ย่ากับลูกไผนี่เนาะคือไปตึงเฮือนเมืองกันนะบัดนี้ห้อยคือเป็นจังซี่ฮะนี่เฮือนข่อยฮะนี่สมมุนเอเล่จังซี่ฮะเนี่ยตายตายตายคือมันโจรขึ้นเฮือนขี้ขโมยขึ้นเฮือนปล้นเฮือนกุฏิบัดนี่แล้วแม่กับเมียกูอยู่จังไหนฮะเนี่ยกานิกากานิกาเอาไอ้นบจบไปอย่างที่ใส่เสียงดังกระโดดกระเดียบ่จะไอ้บัดไอ้เมืองพุ่นี่กลับมาแต่นั่นล่ะใส่เสียงโป้งปังโป้งปังกานิกาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอยู่ในร่องคั่วนี่ตวงเอ้าเจ้าอยู่ในร่องคั่วซะบ่เด้อนี่กะเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินถามผู้เจ้ามาแต่นั่นซั่นตัวให้ยวนกินให้แม่ย่ากินซั่นตัวเอ้าบัดได้แท้มีคนอยู่ตัวนี้บ่แม่นโจรขึ้นเฮือนตัวนี้แม่เนาะโจรใส่มาขึ้นเฮือนอยู่นี่โอ้ยกูว่าเป็นโจรขึ้นเฮือนมาเด้อขวัญเอ้ยหั่นน่ะเป็นอะไรแม่นเจ้าอยู่เฮือนจังได๋เดี๋ยวนี้เจ้าจังบ่ออกบ่เบิ่งทางนอกเลยไปหยังอยู่เฮือนอยู่สั้นจังได๋ยังบ่อยู่ซื่อๆแต่เดี๋ยวนี้นอนหลับทับสิติมาเบิ่งทางนอกดูเนี่ยแม่นหยังมุ่นเอเล่อยู่เนี่ยใจอันนบเนี่ยเบิ่งดูเนี่ยกระโทนขี้กระโทนเหี่ยวแม่ย่าเนี่ยเอ้ากระโทนตามสั้นถวยซ้ำอีหยังย่ายายไปตามเฮือนตามสั้นเออกานิกาบักหันกานิกาเห็นแม่ย่าโยนดังคุ้มค่ำคุ้มค่ำอยู่ไอ้นบเอ้าก็สิเป็นของแม่ของเจ้านั่นตัวเรียกว่างานการว่าสั่งจมอยู่โมผู้เดียวกับจมให้กานิกาจังสั่นจังสี่เอ้าอีกานิกาไปหาเหรียญเบาแต่งแต่ตู่จังสั่นจังสี่มันเว้าให้ฟังนี่ตัวถ้าบ้านเธอเบิ่งเพิ่นเว้าให้กานิกาฟังหนึ่งอ้าว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 เว้าอยู่นี่นี่บ่แม่นเจ้าเฮ็ดซะมาเด้อเนี่ยเมียสิเฮ็ดจังไหนไอ้หนูเอ้าท่านอ้ายกระดาคนปิดทนตัวเนี่ยกานิกาแม่เจ้าผู้เป็นหยังอีแม่เจ้าเฮ็ดซะบ่เด้อเนี่ยก็แม่เจ้าน่ะเป็นคนเฮ็ดเนาะจักว่าทนถี่ทนเหี่ยวเสื้อผ้าหน้าแพ้สะเต็มเดือนเฮียนอยู่แม่ใหญ่เอ้ยซะมาเป็นจังซี่น่ะเท่าใหญ่อย่างนี้เฮ้ยจักแม่เจ้าน่ะเด้อเจ้าฮู้จักแม่ของเจ้าน้อยสิเหลือเกินแล้วน้อยจังได๋เด้อเจ้าจิตใจขี้ร้ายเหลือเกินจิตใจดำคือสิตายนี่ตัวมันตาบอดซื่อๆเด้ปากมันบ่บอกปากมันบ่บอกข้อยก็ยังเว้าให้เจ้าฟังได้นี่ไอ้นบอ้าวๆแล้วไปอยู่ไสล่ะอีแม่เด้อเนี่ยเอ้าพุ่นไปนี่อยู่แก่พุ่นอันแม่แม่เจ้าเพชรหยังไปได้อยู่แก่พุ่นฮะเนี่ยว่าอยู่แก่จังได๋มันสิถือก้อนเอ้าถือหยังก่อแม่นึกว่ามันล้มพายุใหญ่มาสันดิบุ่นบ้านบุ่นบ้านเสียงโค้มข้ามโค้มข้ามจักเสียงหยังตัวเสียงหยังสันดิลูกหลานเจ้าได้ยินเสียงอยู่ซั่นบ่เด้อนี่ได้ยินอยู่อ้าวๆอ้าวมันบ่แม่นเจ้าเฮ็ดสันติแม่เฮ็ดอีหยังล่ะลูกหลานเจ้าเฮ็ดอีหยังเจ้าบ่ฮู้เมียเจ้าของคือเด้อนี่จักว่าเข้าของซาซ่าหยังใหญ่โถนนำมาเจ้าก็ซาเต็มเดินเฮียนอยู่เนี่ยแม่ก็มาสิได้เห็นนะนี่จักว่าอันใดปิดอันใดแล้วลูกหลานเอ้ยแม่ได้ยินเสียงมันดังอยู่โค้มข้ามโค้มข้ามอยู่แม่ก็เข้ามันดีอยู่แก่นี่แล้วลูกหลานโอ้ยเท่านี้ก็ได้เนาะเจ้าเนาะเจ้าบ่ต้องเว้าดอกแม่ข่อยเบิ่งไปเบิ่งมาแล้วเดี๋ยวกันนิกาเขาก็ว่าเขาบ่ได้เฮ็ดเจ้าก็ว่าเจ้าบ่ได้เจ้าอยู่เฮือน2คนคันแม่นคนบ่เฮ็ดก็แม่นหมาเท่านั้นตัวเฮ็ดนั่นน่ะอีกันนิกามันก็บ่ได้เฮ็ดเออแม่เจ้าก็บ่ได้เฮ็ดเออ
เจ้าคิดว่าแม่เจ้าสิเฮ็ดได้อยู่ที่หั่นห่วยคิดอยู่ได้ล่ะเห็นว่ากะไดว้ายลูกหล่าเอ้ยเจ้าก็มีตาก็มีหูก็มีเจ้าก็เบิ่งเอาโลดผู้ใดเฮ็ดผู้ใดทำก็ได้ลูกหล่าที่ข่อยคิดว่าเจ้าเฮ็ดนั้นข่อยเข้าใจว่าเจ้านั้นสร้างลูกไผ่บ่ปวดบ่ว่างบ่ละบ่เลิกจักเถื่อเฮ็ดอยู่นี่เฮ็ดหาเรื่องเขาอยากให้ข่อยเข้าใจผิดเขาอยากให้ข่อยไล่เขาหนีจากเฮือนแม่นบ่เดี๋ยวนี้มันบ่เป็นจังซั่นดอกลูกหล่าเอ้ยแม่นว่าแม่สิบ่มักมันมาแต่งแต่ใดแม่ก็บ่เคยคิดว่าสิเฮ็ดให้ลูกไผ่หนีด่าให้ลูกไผ่จังซั่นจังซี่จักเที่ยดอกลูกหล่าจิตใจแม่ก็เป็นศีลเป็นธรรมอยู่ลูกหล่าเศร้าๆๆๆเขาตาบอดมันต้องแม่นเจ้านั่นล่ะเป็นคนเฮ็ดนั่นน่ะเจ้าเฮ็ดหาเรื่องให้ข่อยอยากให้ข่อยปาเมียแม่นบ่เดี๋ยวนี้เว้าเดี๋ยวเจ้าก็ได้เนาะแม่ให้เจ้าฟังหูไว้หูซะก่อนลูกหล่าเอ้ยกินข้าวตะละค่ำก่อนสิกืนลงไปให้เจ้าย่ำแหลกๆซะก่อนลูกหล่ามาโนบเจ้าจะเฝ้าฟังฝ่ายเดียวลูกหล่า10ปี20ปีแล้วเขามาอยู่นี่เลี้ยงเจ้าอยู่นี่หัวหมุนก้นสุกก็ยังบ่ละบ่เลิกความเกลียดความสร้างบ่ปงบ่ว่างจักเถื่อมันก็ห่างแม่นอยู่ดอกย่ำเจ้าอยู่เขาก็เว้าดีกับแม่อยู่ดอกลูกหล่าเจ้าอยู่นําแม่ตลอดชั่วทุกชั่วโมงทุกวิธีอยู่บ่ลูกหล่าบ่อยู่ทุกชั่วโมงทุกนาทีข่อยก็พ่อฮู้อยู่ดอกแม่มาจังได๋กันนี่กะอีแม่เราก็ว่าเราบ่ได้เฮ็ดนี่เดี๋ยวนี้อันนบเจ้าสิไปฟังพ่อแม่เจ้าเฮ็ดหยังคนตาบอดตาเจ้าเจ้าฮู้นิสัยของแม่เจ้าดีตวงตะกี้ตะก่อนก็ว่าแม่เจ้าบ่มักกันนี่กะมันกันแกล้งกันนี่กะซั่นตัวละพี่มันตาบอดก็จริงอยู่แต่ตีนมือของมันมันบ่บอดเด้อมันค้ำอันใดแล้วมันก็โยนไปทำดีปัญไหนก็บ่ดับบ่ดีทำดีปัญไหนกันนิกาก็บ่เห็นว่าแม่ย่าย่องมาดีจักเทื่อกันนิกามาอยู่น้ำมือเจ้าสิกันนิกาก็น้อยใจอยู่ดิล่ะพี่โอ้ยน้อถ้ามาเป็นหายแท้แม่ย่ากับลูกไผ่นี่แม่ให้อยู่เฮือนนำกันดีๆซะบ่มักแท้ค่อยพิจารณาแล้วนี่ก็สิแม่นเจ้านั่นล่ะเฒ่ายายเอ้ยแม่ใหญ่ตู่นั่นล่ะลูกหล่าเอ้ยมานบเอ้ยแม่ก็บอกเจ้าตั้งแต่แรกแล้วอันผู้หญิงจังสี่แม่บอกว่าอย่าเอาเข้าห้องบ้านมันสิบ่เป็นบ้านบ่สิบ่เป็นการเป็นเฮือนแม่ก็บอกไปฮู้แต่เจ้าแล้วเจ้าก็คงสิมีหูเจ้าก็คงสิมีตาเจ้าก็สิพอสิรู้จักอยู่ดอกลูกหล่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดเจ้าก็พอสิเข้าใจอยู่ลูกหล่าเจ้าจะว่าให้แม่ปานนั้นลูกหล่าเศร้าๆๆๆเจ้าจะเว้าเถาะแม่เถาตาบอดเอ้ยเจ้าเป็นคนแบบนี้หูเจ้าคือบ่หนวกน้ำตาเจ้าซะแม่บัดนี้ต้องสร้างอย่างจะบ่ละบ่เลิกบ่ปวดบ่ว่างจะเถื่อนมานนอดาเจลาได้ยินคำลูกชายกล่าวนะโอ้ยจังเหม็นเจ็บดอกปวดเปล่าพอปั่นพำดอกไส้น้องเองมาได้เห็นบ่ดีพวกพี่น้องลูกชายดามันดาตุนดาคนจังได้สิมีคมชาติบ้านพี่น้อจนปีนสร้างมาเลียขันใจดีตัวออกมาหลงเอ้ยคาบกะงอนโอ้ยผมงอกงอกถึกไทยถอนน้ำตาไหลอาบย่อยแห้งใจหน่อยผัดจ้อยผมเนี่ยลาเห็นลูกชายเดือพำพอมคำเมียสว่าบ่ต้องถึกดีน้องจึงเกิดเสกไฟโดนบนละกรรมอยู่ในบ้านลาสงสารดีสงสารตัวรอคนเฒ่าตาบอดีเอ้ยสะ
ซ้ำถึกย้องซ้ำถึกย้องโอ้ยคิดต่อลูกของเจ้าของก็ซ้ำพ่อดอกซ้ำนั่นเด็กมันหายก็ซ้ำยังล่าได้เมียแล้วเสียแต่เมียนี่ล่ะเนาะเพิ่นบอกว่าเห็นตอนไข่ดีกว่าเนื้อบ่ฮู้เมื่อว่ามันผิดนี่ล่าลูกคำเอ้ยบ่ไต่ตองดอกควันคิดก่อนสิพาที่ตันล่าหักมาหลวงก็มาบ้านโบราณจ๋าเด้อผิดใครล่าเมาหยดจอมลืมตายลืมหมดกายลืมเจเท่าโบราณเบาก้าวพะเดียงเนี่ยล่าเมาเมียลืมเมียเลี้ยงเพิ่งสิพบเด้อประสบเห็นล่าจึงได้บีบเป็นอย่างน้อฉันจังเป็นกามน้ำกินล่าภัยบอดีก็น่าเรื่องเครื่องหัวใจเครียดในยาเครียดในยาโอ้ยจังเหมือนเสียดอกน้ำตาแต่มือตาบอดเบื้องบ่มีมือสิสวงไห้ละฟังเสียงหายแล้วกายลูกชายกูคู่ขันลาปานสอนเทงนอดวงใจได้กล่าววอนสอนดวงลาโอดอเพียงคำก่อนอย่าเฝ้าว่าฟังมันดามีแต่เบาแล้วกะเบาเนี่ยลาลาฟังมันดาแล้วกะคู่หูของเจ้าก็มีอยู่ตาของเจ้าก็มีอยู่พร้อมบ่ซ่อมสิ่งดอกเบิ่งดูเนี่ยโอ้ยจังเป็นตัวแท้แท้เหลียวเห็นแม่กลายเป็นหมาโอ้เมาตันหาจนลืมคุณบ่ตื่นตื่นย่อย่องลามานอบิล่ามานอบเอ๋ยให้ลูกอ่านจนถึงมองให้ลูกต้องจนถึงเงาอย่าเมาเอาแต่ทางเมียเด้อคำเด้อล่าล่าคิดคักคักเด้อกันเบิ่งเนี่ยอย่าสุมีตั้งแต่หายเอาความปลายใส่ฝ่ายเดียวนี่ล่าเอ๋ยจังว่าเดียวนี้นั้นล่าฟังคำกลัวลูกชายตนอีแม่เอ๋ยจังเป็นแสนเสียดายที่ก้าวจ่าบอนตันล่าเขียวไอ้น้อเจ้าผู้เขียวขันใบอ้อยล่ะแม่เคยอ้อยแม่เคยอ้อยตั้งแต่น้อยทุกเต่าคำล่าพอได้เมียมาฟังคำเมียล่าทำอียังจังสีสะอ่อนโออังมานุ่มล่าเหลือใจดีเหลือใจแห้งเลี้ยงลูกเต่าอาศัยเพิ่งอยากกินแห้งแม่นี่ฮักปันแตงแม่นี่แพงปันตาแม่นดาตีบ่พอให้
งและแม่นี่หักแทบตายพยายามดอกเพียนเลี้ยงเอมบาดเท้าแทกหอยเพียงทั้งสองเบื้องแล้วกะกิ่งบ่ยำกลิ่งดอกทอก่อยสำเนียงต่อยบ่ก่อยคำบาเสียดายดีเสียดายเข้าและน้ำอีกเลียดยาที่เคยเสียมเสียดายเกลือเสียดายพริกพรอนเพชรเตะข้าวกินลาผ่าพื้นได้ดีดีแม่ก็เกยย่อมวนพื้นได้ดีแม่ก็ควรแม่ก็เกยย่อมอปอบใส่ลูกตลอดเคียงบ่เหนียวขี้ตานีแพงลาเพียนจนเมื่อหน้าแรงบาดปนถูกไม้จองห้องสนองคุณด้วยคำจาดาประจานดอกทางไอลาลาคำเอ่ยคำสนองคำจาดาประจานบ่ยำยันลาสงสารดีสงสารคอยมีบทตาคนป่อยสัมพันเบาบอกคือมวมลาลาขันตามองเห็นอยู่ลาคือแต่ก็เอาดอกก่อนขี้สิหนีซ้ำไม่สวงน้ำเนี่โอ้ยยาก็ตาบ่สอกคำจังท่านอยู่ให้เขายันนะท่านตาดีอยู่คือหลังบ่ห่วงอย่างเด้อสิหนีซ้ำนะอ้าวจังว่าเวียนอย่างดีกรรมอย่างดีจังติ่นย้อนตาจังมองบ่ได้จึงนี้ให้ว่าไม่ละโอ้ยว่าแล้วห้องงามให้อะไรจมน้ำฟ้าความสาระพองแห่งถอยแห่งคิดไปแห่งใจหน่อยเนี่ยลาขันไปเปลี่ยนคือคอยตาบอดีถึกลูกดำลาความบ่จริงถือเขาหาคิดเบิ่งเอาทอพวกเจ้าไผก็เศร้าเก้ามองเนี่ไปทางใดน้องไปทางใดล่ะพี่น้องข้าวเมื่อกาดก้อนเปลี่ยนปากดูเมียน้ละลาเข้ากะสร้างจังเหมือนกามนอกของคอยลาแห่งคิดไปแห่งใจหน่อยแห่งจะไปแห่งลาอ่อนลามาโนเปื่อยลาลาฟังแม่ก่อนแม่บ่ได้ดอกกอเรืองดอกเครื่องงอนลาว่าทอได้นั่นละนานลาลูกคำลาเอองอิงเอโอ้ยนอนอนั่นแหละนี่ล่ะลูกลาเอ้ยมานบไว้ให้อ่านถึงมองให้เจ้าต้องจนถึงเงาอย่าเอาแต่ทั้งเมียให้เจ้าคิดคักๆเบิ่งแน่อย่าสมิตั้งแต่หายเอาความปลายใส่ไฟเดียวหลายลูกลามานบแม่บ่ได้เฮ็ดอีหลีหั่นน่ะลูกลา
จ้าเว้าท่อแม่เอ้ยเป็นเจ้าเว้าไปมานบกับบ่อเสือเจ้าดอกแม่ขั้นเจ้าบ่เฮ็ดเป็นไผเสียดเดี๋ยวเนี่ยพี่น้องกนิกาเฮ็ดดีๆตีน้องหลาเอาจังสิเสียไอ้นบจะไปด่าเท่าไหร่แม่ยาแล้วก็เฒ่าเพิ่นแห้งแล้วคิดไปขึ้นมากนิกาก็สงสารแม่ยาอยู่นั่นหานี่กนิกาสิเก็บสิเมียนเองดอกพี่นั่นแต่ว่าหาน่ะหาลุดขั้นแม่ยาเฮ็ดอีกกนิกาสิบ่เก็บอีกเด้อนั่นได้ยินบ่ล่ะแม่เดี๋ยวแต่เจ้าสิคิดเดี๋ยวแต่เจ้าสิอ่านเขาดีสงใดเดี๋ยวนี้แม่นเจ้าฟังบ่เจ้าได้ยินบ่ความเบาของเขามันก็แม่นอยู่นั่นล่ะลูกหลานการกระทำกับความเบามันบ่คือกันแต่ว่าแม่สิบ่ขอเถียงแม่สิบ่ขอสู้แม่สิบ่ขอเว้าแม่สิขออยู่ซื่อๆเว้าไปก็บ่สู้พุ่นเจ้าดอกลูกหลานั่นเขาสิเป็นคนเก็บคนเมียนให้เทื่อนี้เทื่อหน้าเจ้าจะเฮ็ดอีกเด้อล่ะเท่านี้จำได้บ่นี่แม่ยาอะล่ะไอ้นบจะไปด่าร้อยหาเข้าหาน้ําให้แม่ยากินซักกนิกาสิเก็บสิเมียนสิถูไม้ดอกไปหาเข้าออกมาให้เรากินเจ้านั่นน่ะคั่นหาให้กินแล้วมื้อนี้เจ้าสิไปอีหยังมื้อนี้มื้อนี้อ้ายสิลงไปทงไปทาก่อนไปเบิ่งเข้าอยู่หน้าโอ้สิไปลงไปเบิ่งเข้าเบิ่งให้เบิ่งหน้าบัดหาป่ามันคอนก็เพราะได้ป่ามาอยู่มากินมาบกให้เรากินเจ้าจังไปน้ําก้นอ้ายเด้อเป็นหยังได้นบเอาไปซะไอ้นบกนิกาสิเก็บสิเมียนเองดอกเมื่อการนิกาได้พูดกับสามีแล้วก็รีบเก็บของที่ตนทิ้งกระจัดกระจายเอาไว้อยู่ต่อมานางก็หาทางแกล้งอีกหลายครั้งหลายหนจนสามีปักใจว่าไม่ตนเป็นคนทำอยู่ต่อมาณวันหนึ่งได้โอกาสดีจึงได้พูดกับสามีออกไปว่าอะละแม่ใหญ่ตั้งแต่อีกการนิกาการแกล้งแม่ยาอันคนสร้างกันให้จะได้สิอยู่น้ำกันได้น้องเม่นสิเฮ็ดจังได๋มันก็สร้างกินข้าวห่มผ้าห่มถ้วยมันก็สร้างอยู่ในใจของกนิกาอยู่แต่ว่าเมกาน่ะอาจสิบ่สร้างกนิกาก็เป็นไปได้เพราะว่าเฮาเฒ่าไปแห้งแล้วกนิกาเจ็บอกเจ็บใจว่ามันติกนิกาจังซั่นจังซี่กนิกาก็เครียดเป็นซั่นตัวมื้อนี้น่ะเอ๊ะไอ้นกจะเฮ็ดอีหยังกูกุ้มเงื้ออยู่กลางโพรงกลางทางไอ้นกไอ้นกบักฮาเนี่ยมันเฮ็ดอีหยังเนาะมันคือปวดคือพ่อกระโดดกระเดียดเกิดเป็นมืดเป็นเป็นแล้วโอ้มันเอาตะปลาขาวขี้กั้งให้เขาเฮ็ดปลาแดกปลาล่างอันนอนยังกันขึ้นก็เหม็นตะกุยตะข้าวป่าพนะบอกมากคนจะไม่มีผัวใหม่คือจะมานั่นตายสมัยยานก็ได้มาหน้าน้ำเทียดเดียวขึ้นมากินข้าวกินน้ำใช่ไหมเสียงดังขับธงเถอะเนาะเมื่อไอ้ข้าเจ้าบ่มาหน้าน้ำดำเถื่อนนี่ไหมเนาะมันจอมหาอีหยังอยู่หันนี่นี่เอาเอานี่ฮะเนี่ยเบิ่งดูนี่เบิ่งดูนี่เบิ่งดูนี่มีแต่โตงามๆบักคอนหน่อยบุ้ยมันขอนแม่เฒ่าขอนอยู่แก่นั่นล่ะเออเอาไปต้มส้มกินแซ่บๆจะค่ำนี่แหละบ่ต้องต้มเอาบ่ต้มสิปิ้งเถาะบ่เอาไปแจกข้าวหาอีหญ้าพุ่นเอาเตี้ยข้าวหาหญ้าใส่อีกอีตาบอดอยู่เฮือนนั่นเด้เอาแล้วบ่ท่านตายไปเจ้าเป็นบ้าไปแจกข้าวโลดบ้านเมืองเพิ่นยังเฮ็ดอยู่ไผผ้าเฮ็ดอยู่เนี่ยมันมีอยู่มันเห็นอยู่โอ้เจ้านี่ก็ได้เนาะคุ้มใต้น่ะที่ผ้าเฮ็ดจะคุ้มใดล่ะมันเฮ็ดอยู่หั่นล่ะเจ้ามีหยังเด้อเนี่ยเสื้อมาเป็นแต่แปลกๆต่างๆแต่เจ้านั่นล่ะกันนี่กาสากมาหน้าน้ำไอเธอเดียวโอ้ยมาลองล่ำตำเพลงล่ำสวยฟังเพลงเด้อเนี่ยฮะล่ำสวยฟังบทเพลงศูนย์ว่าจักติศูนย์นี่หยังอีกไอ้นบน้องนี่อุกใจร้อนแห้งจิโดดแห่งสร้างยามนี่แนวเลี้ยงยาเสียตาคนตาบอดตาเจ้าเลี้ยงไปก็ขาดทุนว่าจะได้มาข้องมุ่นข้องมั่งจะยังใดมันสิตายเว้ยเฒ่าพอแห้งแล้วเล่าก็ได้80กว่าแล้วอีกบ่โดนเล่าก็ตายดอกคอยสิไปหาผัวใหม่เขาเจ้าเป็นจังซี่เด้ออ้าวๆๆ มันปวงว่าวคักแน่เนาะเจ้านี่เนาะสากมาหน้าดําผัวสร้างเฒ่าก็ได้อยู่ติแม่นบ่ล่ะแม่ขานจะว่าเพิ่นบ่เจ้าได้ยินบ่หมอล้ําเพิ่นเว้าว่าจังได๋เอ้ละอยู่น้ํากันมาดนจนว่ามีบุตรหน่อยยิ่งใช่ได้เกิดหัวมือได้หลายปีได้อยู่ร่วมความดีอายสองบ่เห็นเออเจ้าจำได้บ่โว้ยอันนั้นก็มอลำเขาเนาะเอากระแมนตัวนอนมีแต่เมาแล้วกาเล่นตีไก่ทั้งให้ลงนั่นผัวเขาดอกเมื่อต้นตัวมาเฮือนดาประจาเมียเลือเศร้าบ่แม่นเฮือนเฮาดอกเฮือนข้าเจ้าดอกกันสันนั่นน่ะฮะมันเฮือนเขาดอกเป็นแนวนั้นเฮือนเฮาบ่เป็นอดทนเอาหลายปีแล้วบ่มีแวว
คือเป็นอาทางเข้าใจบ่เออเข้าใจเมื่อทลากูนี่สั่งแม่ยางเนี่ยยังหญิงโอมาเกี่ยวใส่แม่ยางอยู่คนนี้ก็แม่นตัวน้องสั่งก็เก็บไว้ในใจไปอย่างเดียวดิจะว่าคนนี้กูนี่สั่งกาดอบเคยพ่อกาสั่งเห็นดีน้องนะเมื่อนี้เขามาห่างยาปะกันอ้าวมันมีขอแม่ของกันนิกาอยู่ขอแม่ยังอีกเดียวเนี่ยฟังบ่เบ้ามาเบิ่งกันนะในอกในใจของกันนิกามันเก็บกดมาหลายปี40ปีบ่แห้งแล้วตั้งแต่มาอยู่มาน้ําเจ้าเนี่ยเป็น30ปี40ปีบ่มีอีหยังเกิดขึ้นความดับความดีมีแต่ความนินทากาลีของแม่เจ้าทําดีปานใดแม่เจ้าก็บ่ว่าดีมาอยู่น้ําใส่ได้ขี้แมวเต็มกระดกที่แรกข่อยคิดว่าข่อยมาอยู่น้ำเจ้าว่าสิมีความสุขคือบ้านคือเมืองเพิ่นบัดข่อยมาอยู่ซะแล้วน่ะพ่ออยากหนีป่าเจ้าไปแห้งแล้วมันเป็นแปลกๆต่างๆโอ้ยนายนี่มาหน้าน้ำเทือเดียวเนาะไปเฮ็ดหยังผิดบ่เนาะมาหน้านี่เนาะมันผิดอยู่ในใจของกานิกานี่ตัวอันเดี๋ยวเจ้าเฝ้าเจ้ามาหน้านี่เจ้าได้ยังไปเหี่ยวรอพ้นนั่นบ่เด้อเนี่ยอ้าไปอยู่บ่มันเป็นบ้าทั้งแม่ทั้งลูกนะตัวแม่มันตาบอดอันผู้ลูกซ้ายน่ะเป็นโรคประสาทติเอาสิประสาทอีหยังคนถามได้ดีแม่เนาะสิไปโทษอีหยังโพดน่ะที่ดินโพดมันสิมีประโยชน์ไปเจ้าอีหยังอ้าวๆๆแม่นคักๆไผว่าบัดนี้จังได้มันก็ไปเฮ็ดผิดมองหันคักๆผีไตแหกตั้งอยู่หันน่ะเจ้าไปเหี่ยวรอนั่นแม่นบ่กานิกาเจ้าบ่จมปากจมคอแม่นบ่เด้อเนี่ยค่อยไปยืนเหี่ยวหลายเทื่อแล้วอยู่หันน่ะขจรสิเดียวไม่ได้เทือแล้วมันมีหยังเกิดขึ้นน่ะตัวตายแล้วตายแล้วคั่นนี่แม่ใหญ่เดี๋ยวๆเดี๋ยวเฝ้าเว้าไอ้ไปหาไปเก็บดอกไม้จักคู่กันเนี่ยมันก็น่าโอ้ยจะผิดพลาดฟังเบิ่งดูมันเหมือนเอ้ยผัวไข่น่ะค่อยสิเอาไปโรงพยาบาลประสาทจะดอกนี่จ๋าทูเด้อขอให้ลูกกระท่ายหายกระโทษใจเป็นบาปเป็นกรรมเด้อเราสากมาแต่เดียวเราบ่ฮู้จักกดโทษให้เรานี่เด้อคุณพ่อคุณแม่อยู่นี่ก็ได้อยู่พ้นนี่ก็ได้อย่าเฮ็ดหยังเล่าท้อบ้านบ้าหัวเหรอเด้อบ้านมันสแตกแดกปอดอีหยังมันคือเป็นบ้ากระดอกกระเดี่ยแต่ผัวข่อยนี่ด่าปันกระดาใหญ่ด่าอยู่มันประสาทไม่เป็นโรคประสาทมันคือบ่เป็นตาบอดตาเจ้าคือแม่มันซะนี่ตายแม่นตัวสมมุติว่าแปลกๆต่างๆฟังซะก่อนพระกานิกาสิว่าสู่ฟังคนโอ้ได้แก่ของกานิกานี่เบ้ามาเบิ่งกันน่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นจังได๋แท้กว่าเจ้านั่นน่ะนี่เดี๋ยวนี้กินกิ๊กนาเผยว่าจะอกเลียเดียมบ่มีมีเดียมบาปใบสิตามใส่ตวงนำแม่เอ้ยแม่คั่วบ่มีกาปั่นน้ำเป็นต้นเป็นตูนะโลภะโลอยากของมุ่นแต่ผู้เดียวดอกเที่ยวเว้าสั่งมาได้หาเท่าพ้นนั่งไต่คูสีสวงมันเป็นกลางอยู่ควงทั้งหลอดตาบอดเบืองคืนเลี้ยงก็ขาดผู้เนื้อนะโอ้ยว่าแล้วก็เรื่องอุ่นเดี๋ยวเล่เล่มเพอุบายนะเฝ้าขยายความนายโอ้ยออกจากใจเฮปัวหูจังมาดูละอายใจผู้ดีน้องหาขอเฮามาแยกกันสาตัวน้องน้องดีอยู่บ่ได้ปั่นไฟไม่จีเผาเนื่องจากแม่ของเจ้าโอ้ยหาเรื่องได้ทั้งเสียงคือจังเมียบ่ดีไหลถึกยาใหญ่กระทำแกงท่านผีเพียงแม่เดียงเครื่องใจเมียจะนอนรวมฟังเจ้าฟังความเมียสาบซอเจ้าหลังผาดเฝ้าดอกเมียโอ้ยนะสึกไปไหนเยอะเดือดพูดฉันเบื่อกุนหูอยู่น้ำกันว่ามีสุขอยู่ไปจังใดได้นะแนงจุไลน่าล่างบางคนทั้งคนบอนนอนอยู่คุณละดินกินอยู่คุณละกำเหืองเย้าผู้ละอันแม่เอ้ยแม่โอ้ยลูกไผยาวะนั่นมันคือไก่กับแล้วนะมันคือมากับแมวบ่ถือกันดอกบ่ดี
นาฉันญาดีไปปัดลายไปกุลิงคนละไปดีญาปัดสัวอยากอุกอังฟังเป็นผัวฟังก็มีเสียแม่เลี้ยงแนงสุวาบ่ต้องเบาเยื่อเยื่อไปกันสาคนทั้งนั่งเกาะวางผัวแป้งให้ความเพียรบรรดาแก้วนี่ทั้งแต่งไปสอนตำตำลูกตาต้องสองหน่วยบ่ง่ายอวยน้องสิอวยบ่ยกวงบ่ยกวงคืนบ้านดอกแยกทั้งนั้นคนจังกันิกาแม่นว่าเป็นแม่ห่างสิได้อีกอยู่ที่ผัวมีหยดตัวคนมากโหลดหลายผู้ชายนี่นะเอาบ่จีก็ยังได้เอาบ่เบ้งก็ยังไหวเบาหน่อยก็ได้อยู่เอาบ่ทิศจานกูเอาพ่อห่างพ่อหมายหาได้ยังสบายนะพี่เอ๋ยพี่ส่วนมาทั้งไปอายมีคนมากก็เอาสั่งนะกันิกาบุญบ่ถึงในหัวมากันนั้นลืมนะอุกเลิกเกินขั้นขึ้นยังเนี่ยอย่าสั่งหาเรื่องใจนั่งก็มีหัวใจบ่แม่นตอบแม่นไปก่อนไหนล่างห่างกันเมือนนะไอ้นบมาทางใดฟังดีๆเด้อขอนี่เด้อเออถ้าฟังดีๆก็สำคัญที่สุดเบามาเบิ่งกันนะพี่เอ้ยพี่ก็นักดองอยู่นั่นให้ข้าแม่พี่ตายเสียนะคือโพดแท้พี่ตาแหกพี่ตาใดเนาะอีหยังคนดีๆเขาสิบ่เว้าจังซี่บ่บ่บ่ยอมบ่ดอกไม้คู่เดียวนี่ก็ได้จังซี่ก็หัวเป็ดหัวหมูหัวไก่เพิ่นบ่มาให้เจ้าเว้าอีหยังกันิกาบ่ได้เจ้าฟ้าเว้าเจ้าฟ้าเว้าเดี๋ยวๆๆบักจกกูอย่าใส่เนาะมีเมียนมึงลงกันนะดอกไม้คู่นึงเทียนคู่นึงมันก็ยังบ่ยอมอยู่หั่นนี่มักจกอีหยังมาข่อยซ้ํามึงก็นะเมียนมึงก็ได้พ่นปวกนี่เฮามึงบ่บัดนี้ตายผัวข่อยมาลายไปจังสี่เลยบัดนี้เนาะโคตรบ่ฮะเนี่ยอ่ะเนี่ยเว้าเบิ่งใหม่กันน่ะบัดเนี่ยเจ้าสิไปซับอีหยังขี้ดินพวกนั่นเงินซ่านของไปมากไปเพ้อหยังเงินซ่านไผเด้อดิพวกนั่นดิโอ้เออเป็นมาแต่เท่าอันนี้เนาะเอ้ามันเฮ็ดเจ้าแม่เฮ็ดอีหยังกันนี่ก็อยู่ดีๆอยู่เฮ็ดอีหยังอยู่ดีๆจังได๋10ปีมานี่ศาสตร์บ่เคยได้ยินเว้าจังสี่จักเถื่อตกมามื้อนี้จังได๋จังมาบอกเป็นตาใส่ๆบอกอ้ายข้าแม่มันบ่แม่นคนแล้วอ้ายว่าเนี่ยพี่เอ้ยพี่ก็นักน้องอยู่นั่นให้ข้าแม่พี่ตายเสียหาพี่ติดตำเลยยายไก่สามมือนั่นนั่นถากถือทั้งเมียดันหาทั้งเลยไข่ปุ่นความสงสารลดตนยาสุเบาแท้แท้ทั้งเมียทารักสันนะหากขยาบ่ได้แปลว่าพี่บ่ใจเด็ดบ่รักสันพ่อเมียก็ส่วนลุงดอกไล่จริงนะเพิ่นว่าเป็นนักเลี้ยงต้องเป็นคนใจโจรความสงสารลู่ตนควงทิ่มเข้าป่าเอาจังใดก็ได้ว่าเอาจังใดก็ได้เว้าอย่าอ้ำอึ้งดอกอยู่เชิงนะเอาเมียกูดอกเอ้ยไก่ว่ามาซาเอามันดากูละเอ้ยก็ว่ามาอย่าอ้ำไปนะไอ้นบีไอ้นบเออฟังอยู่ดีล่ะหากกันในการได้ลงเงินแล้วตั้งสี่คืนสี่หวังเถิดฝากให้เจ้าเลิศบุญน้อยบุญบอกฟ้าบอกความอ่อนนะดอกตัวใหญ่บักผัวละยำมึงมันเบาเนี่ยเป็นยังไม่ใหญ่ไปบ้ามันบ่แม่นธรรมดาล่ะแล้วก็ซับมาสิแก่สีแดงแท้เอ้าสิแก่สีแดงอีหยังไอ้นมโอ้ยขออ่อนขอย้อมท้อยะจะเฮ็ดเล่าท้อมาจังได๋ก็วังนึงหั่นน่ะกันนิกาเว้าเบิ่งใหม่กันน่ะเจ้าสิขาหรือว่าข้างขาแม่เจ้านั่นขาแม่แม่นนั่นบ่ทันออกเฮ็ดได้แม่ยังบอกความเก่าอยู่เอ้ากูสิไปเมียนอีกซะบ่เหอกูสิเอารถแม่โคมาจกมาถิ่มอยู่เด้อนี่บักฮานี่มักท่านเว้าเข้าใจกระดอกกระเดี่ยวแท้ไอ้นบเจ้าเข้าใจเว้าคนสังกันนั่นข่อยสังแม่ยาสังอีนายตาบอดแม่ของเจ้าเข้าใจบ่สิไปสังเล่าเฮ็ดหยังเล่าเฒ่าบ่แห้งแล้วเฒ่าก็ย่ำใดนั้นแม่เจ้าสิตายนั่นแม่เอ้าจักหน่อยเราก็ตายดอกเราเฒ่าแล้วเจ้าก็สังไปเดือดร้อนหยังกระดักกระดอกจะสิไปเดือดร้อนแท้เล่าหยังตายบ่ตายก็ได้อ้ายกนิกาเอ้า
เอาจังสี่ซะเอาจังใดท่านเจ้าบักขาแม่เจ้าเนี่ยคอยกระสิป้าเจ้าเบิ่งว่าวเป็นหยังละบาดลองเบิ่งสิป้าจังใดใส่ข่อยอยู่น้ำไผ่เด้อเนี่ยก็อยู่น้ำมีในตาบอดแฮนเด้เอาเจ้าสิไปอยู่ใส่สิขนาดเดี๋ยวนี้เจ้ายังใส่สี่ตาแล้วท่านคอยไปอยู่น้ำเจ้าเนี่ยเจ้าน้อยกระตาเจ้ากระบอดน้ำแม่เจ้าเจ้าบริตุนเล่าบอดเดี๋ยวนี้แม่เบิ่งดูเล่านั่งคิดกุศลอยู่หันเชื่อเรื่องใดกันกาสิรู้ตนเจ้าก็ยังจำได้บ่แม่เจ้าน่ะสร้างภพกันนิกาว่าผมแดงทางหน้าผากเป็นความเก่าศาสนาศาสนาพะนั่นก็สร้างมันถอกความเก่ายามมาเรามันสิผิดกันผ่านไปแล้วกันเล่าเล่ามื้อใดก็เฮ็ดดีประใดมันยังบ่ว่าดีอยู่โอ้ยเจ้าก็ได้กันนิกาเว้าความใหม่ซะเว้าความใหม่ซะบ่เว้าความใหม่ต้องเว้าความเก่านี่แหละขาปูขาปลาขาเป็ดขาไก่ซะสิไปขายหยังขอไปสั่งเป็ดสั่งไก่โอ้ยถามมากินนี่เราหิวเข่าบ่แห้งได้คนเจ้าจะซะแต่เจ้าเฮ็ดกินรอดขอบ่เฮ็ดกินให้เจ้าแล้วมื้อนี้อีนายอันนี้แม่มาหน้าน้ำดำเถื่อจังมาเว้าแปรไปตัวน้ำแท้กินทําไมมกไปแดกเพียงนั่นมื้อใดก็สิกินแต่บ่บ่แดกกันบ่ปลาขอนบักหลายนึงบ่เฮ็ดให้กินเถื่อกูมาสิสอดแม่มึงคันบ่ขาสิเป็นจังเจ้าสิหนีบัดติหนีแน่นอนล่ะมื้อนี้โอ้ยสิจังได๋ดีเนาะบ้านว่าสิหนีไปอยู่จังได๋เจ้าก็สิไปอยู่เฮียนผู้เดียวคือเก่าหั่นบ่อยู่กับยาข่อยให้รับจ้างเอาผัวใหม่ก็ได้ตัวโอ้ยเอาบักตี้เอาเบิ่งตี้ก็ลองเบิ่งซะแล้วเจ้าอย่ามาท่าข่อยเด้อบ่ให้เอาแล้วบ่ให้หนีเด้อในกันนิกาเจ้าสิว่าจังได๋ลองเว้ากันน่ะบัดนี้เป็นจังได๋เล่าพี่น้องนะผู้ฟังเรื่องนิทานหลังโอ้ยแม่นในฟังกันนิกาเอ้ยเสนอขลือบองนะคำสรรเพียงขอเอาแต่ตายบ่เอาอื่นโอ้ยคันแม่นข้าอักพูนเอื่นกาสิไขกว่าบางทางแก่พอดสิลาเอมนะโอ้ยจังแม่นอุกข่อยหายจากสิเฮ็ดจังใดดีแสนเต็มที่เหลือประมาณอ่านดูบ่เห็นหอมนะตอนนี้มานบลาผู้ผัวแพงนั่งกอดเขาโอ้ยนับว่าหนักบ่มีเบาได้แต่คึมหนาเลยสิบ้าเงาหรือดีเต็มที่เด้อหานี้ปานไฟจีนันดวงจีนะเลยเสมือเมืองมิตรอ่านบ่ท้องนั่นถึงมองนะได้ไต่ตองแล้วกะย่ำเบิดผิดคำแล้วกะเคียโอ้ยระวังแม่กับเมียตัดสินใจยังบ่ได้เมียแม่ล้วนนั่งแต่มองจังแม่นยากกระดมบ่หอมสินตันเสียนยินนี้ดอมทั้งสองทางให้หักความทั้งสองกำเนิดนะโอ้ยคังเสียจำใจขามานนาต้นยานคนสาเดนองนะคนสิว่าใจมากเมื่อไรกว่าหักแม่กะคุ้งแย่ถือเก้ายันนะขันสิป้าเมียนั้นพันมาห่วงเมียลายตายกูตายตายคักคักบอกว่าตายบ่มีฝืนนะเลยจุดยืนฝากจุดลมไก่จุดลุมเป็นจุดแหลกแยกบ่ไว้จมบ่ได้แนวไม่เจ้าท่อนหลวงนะ
หัวใจวื้นอยู่ควงควางจักสิหวังทั้งใดเดียมนะแสนเต็มที่อุกหัวใจสิทอดไผคันดีนอมสิเลือกไผดีนอสิเลื่องไผดีนอทั้งสองทางโมรู้เรื่องเสียงข้างใส่กะแม่นเมียผัวกะแม่นแม่เลี้ยงยันคุ้นเตียงดอกใสตาสินใจยังบ่ได้จักสิยังทั้งใดกันนะหันทั้งใดก็เจอหักแม่และเมียทั้งสองกรรมนะจักสิทำจังใดแล้วจูนปัญญารอกันปองโอ้ยขันสิเลือกทั้งสองอันแม่ยากับลูกไผ่บ่มีเมื่อสิถือกันนะเพิ่นว่าคุณพ่อดอกแม่นั้นหากดีมากดอกอักโคมนะไผ่อย่าลืมคุณโอ้บาปกรรมสีน้ำตองเพิ่นบอกว่าให้สนองคุณแก้วอย่าวังเสยนั่นทิมปอยย้ำเมื่อได้ลูกหน่อยสิหลงโอ้ว่าเอาหามนะแม่นเอาดินแล้วฝ่าเป็นกระดานนอกจาลึกน้ำทะเลเป็นหมึกเขาสุมินเป็นปากกาเขียนพันล้านะคุณโน้บ่อาจพันล้านะเสียนดินกะบ่เหลือฝ่ากะบ่เสียงสมุนโทกะยังไงเขาสุมินลูกใหญ่จูนว่าคุณขาดเหียนพระคุณแก้วกะอยู่ยังเดี๋ยวนี้จุกสังมังจักสิเห็นอังในสวงอกนะตุกลงใจทางไหนกันล่ะเอ้ยน้อกูนี่ล่ะขานเมียดีแม่ตายแล้วเมียยังน้ำกะสำแม่ขอให้บองฉันเนี่ยโยมผู้มานั่งอยู่นี่เสียวแท้นั้นเลือกไผ่ห้ามนะเดี๋ยวนี้ตัดสินใจยังบ่ได้ในระหว่างเมียแพงนะแจ้งให้ฟังแน่นาโยมสิเลือกทางใดแท้ห้ามนะเดี๋ยวนี้อืดมุมแก่ทางควงอืดมุมเว้าเงาใจปันแค่ปาถือสิขามันดาเลือกทางเมียไว้อยู่สอนอืดล้องเว้าละบอกทางนะมาแล้วเผยเอ้ยอ่างเว้าต่ออุ่นผู้เมียควันนะเจ้าผู้ดาลานูกันนิกากันนิกายังอีกตัดสินใจได้ยืดดอกตัดสินใจจังใดพี่ตัดสินใจได้แล้วฟังไอ้สิเบาสู่ฟังเอาตัดสินใจได้แล้วเบาต่ออุ่นผู้เมียควันห้ามนะเจ้าผู้ดาลานูพี่บ่ทำลงได้ว่าทำร้องได้ว่าจีทำบ่ได้เฮ็ดบ่ได้ดอกของเจ้าเฮ็ดบ่ได้เจ้าก็อยู่ทั้งแม่เจ้าหั่นล่ะนี่กานิกาสิเอาผัวไหมบ่ไม่สาจะกินข้าวคำเดียวเลยนี่มาซ้ำอ่อยเด้อกานิกาบ่คือมักคนซ้ำอ่อยตัวโอ้ยมักเตะหน้าเตะหลังเตะซ้ายเตะขวาพุ่นจังซั่นตัวนี่ได้อันนี้แม่ซะมาแปลกบ้านแปลกเมืองเก่าแทนโอ้ยยะสขาเราถ่อเราถ่อบ่แห้งละล่ะเจ้าแพ้ไปประโยชน์พระเจ้าอีหยังไอ้นบเฮ้อเอ้ยเจ้าก็ได้เนาะบ่ได้แพงดิเดี๋ยวนี้นั่นแม่ดิเดี๋ยวนี้บ่แม่นคนอื่นคนก็ฮู้เจ้าว่าแม่นั่นอัดข่อยผู้แม่นขี่แม่นเหี้ยที่มันลําบากปานใดเจ้าเกิดแต่ข่อยมาอยู่นําเจ้า30ปีข่อยบ่เห็นเห็นเจ้าซักขี่พาเหี้ยของแม่เจ้าจักเทื่อสังหาเว้าไปตัวทีบเนาะเนี่ยมื้อนั้นมันเป็นเวียกของผู้หญิงดินั่นเวียกแม่หญิงเจ้าคือกล้าว่าออกได้ข่อยแม่ลูกแม่เจ้าบ่ข่อยเป็นคนทั้งอื่นหมดตัวเอ้ามาไปไงอายุ18ปีต้องข่อยจะมาอยู่นําเจ้ามาเป็นไผเพิ่นแล้วก็สิเป็นลูกเพิ่นนั่นเป็นไผคงไม่เป็นทาสใส่ปานนั้นเด้อบ่สิบอกให้น่ะ
สงสัยแล้วล่ะแม่ใหญ่พ่อกับแม่เราตายตะกี้จังใดเนาะนอนขี่แม่จะขอมกับเมียนเอาสันตัวใช่ไหมผู้อื่นจังใดโอ้ยจักเทศจังใดเนาะขาจังใดเนาะเนี่ยขาคนวันนี้แม่น้องแม่ใหญ่คนบ่แม่นคนผู้อื่นบุไก่มันแม่จะขอมซ้ำตันเส้นใจทั้งสองข้างบ่ไรวังทั้งสองฝ่ายแม่ก็บ่ให้ตายเมียก็บ่ให้ห่างแม่นคมบางให้ค่อยเกินนะเราบ่ยืนจังเกมืออีกจักหน่อยเราก็ตายนะเดี๋ยวก็วายชีวิตเสื้อพี่ชายท้อเว้ยน้องนะตุนของพี่ขอรับรองทั้งสองกามเลี้ยงเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเมียก็บ่ให้หนีนะแม่ก็บ่ให้ตายขันอาสาสิลำเลี้ยงทั้งสองกามให้กึ่งกันนั่นล่ะนะล่ะพานาจะขาเล่าต่อปีวานันตัดสินใจทั้งสองข้างบ่ไรว่างทั้งสองฝ่ายเมียก็บ่ให้หนีแม่ก็บ่ให้ไตขันอาสาสิรับเลี้ยงทั้งสองกรรมให้เกิงกันบ่ต้องขาเล่าดอกเนาะเล่าเฒ่าพ่อแห้งละไอ้โนเบ้ขันเจ้าว่าขามันได้ข่อยจะสิเตาบ่ให้ไก่เพิ่นสิถาบ่ให้ไก่เพิ่นสิคอยสัตว์ว่าปลาผัวบ่มีลูกน้อยข่อยก็ซ้ำเป็นสาวผิวก็ขาวอยู่คือเดิมบ่ดังดำจักมองไอ้นบเจ้าคิดเบิ่งกะคักย่ำข่อยบ่อยู่น้ำเจ้าเวลาเจ้าเจ็บเป็นเอ็นอุ่นแม่เจ้าก็ตาบอดเจ้าป่วยกลางค่ำกลางคืนน่ะซักเด็ดๆอยู่ไผสิไปหาแตะแลนหาหมอหาซื้อยมซื้อยาให้เจ้ากินโอ้ยก็เมียนั่นล่ะก็ยังว่าเมียก็บ่ให้หนีข่อยบ่อยู่แม่ก็บ่ให้ตายก็ยังว่าเนาะคั่นแม่เจ้าอยู่เฮือนบ่มีกันนิกาท่านแม่เจ้าตายเมื่อไหร่จึงมีกันนิกาอยู่เฮือนน้ำเจ้าเข้าใจบ่ปานนั่นที่เดี๋ยวนี้กันนิกาก็ปานนั่นแล้วเนาะเอาจังซี่สาเอาจังไหนออกเฮือนไม่ก็ได้ดอกออกเฮือนข่อยก็ไปอยู่แน่มาเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเลี้ยงแม่เจ้าอยู่นี่ข่อยรำคาญเข้าใจบ่เอาไปอยู่เฮือนคนละหลังล่ะก็สิบ่ได้ติคือเก่าคนสร้างกันน่ะมันตายจากโลกนี้ข่อยจังสิทวงใจสันตัวบาดตัวความสร้างก็สิมาโพดมาโพดแท้ขันบ่ขาให้นี่สิหนีอีหลีซั่นบ่ดูนี่หนีอีหลีซั่นตัวนี่จังได๋ขอสิอยู่นําไผซั่นอยู่นําอีนางตาบอดหั่นนี่แม่เจ้าเอ้ยเซาเว้านี่นะให้จังได๋หั่นนี่แม่ใหญ่สิข่อยเลือกไผตัดสินใจได้เป็นหยังมันคําบ่แห้งแล้วโอ้ยคําก็คําตัวไว้ที่ใกล้1ตัวเห็นว่าก็ได้สิมาว่าหยังโดนก็เราก็ได้ขาก็ขามาแล้วตัวโอ้ยเอาซั่นเอาจังซี่สาวกันนิกาเพื่อความสบายใจของเจ้าขนองว่าจังสันพี่สิแต่งตามใจเฮ็ดจังใดพี่เอาเหมือดล่องแนะนำพี่ใส่บางนั่งใส่พี่ขามารดากสินำเทวดากสิขาคอยแนะวิธีถ้ำเฮ็ดจังใดบัดสิขาบอกมาแม่พี่รับล่องบอกมาเบิ่งกันหาวิธีการจังสี่ก็ให้แน่เนาะขันมาขาแต่ดุลแล้วมันก็สิจกแต่ดุลนั่นตัวมันเมื่อยนั่งนั่นแล้วเนาะมันสิยากอีหยังไอ้นมเกียนเฮาก็มีแม่นบ่ล่อเฮาก็มีงัวควายเฮาก็เต็มตารางนึงเจ้าก็เลือกผู้ใดผู้นึงมื้อแรงนี่กลับจังไห้จังหน้านี่ก็ปรึกษากับแม่เจ้าว่าตั้งแต่หมู่เจ้าพาแม่เจ้ามาอยู่วังสามหมอจักปีจักเดือนแล้วเคยไปยามพี่ยามน้องอยู่บ้านปลายชายแดนประเทศลาวบ่หากตกลงปลงใจแล้วเจ้าก็โจมแม่เจ้าขึ้นถึงเกียนขับไปฮอกกลางดงกลางป่าก็ทำท่าเป็นเสียงโจรไม่ข้ามเกียนออกไปนะไม่ข้ามลอดของเจ้าหนอฟาดใส่กังวลมันก็ตายแต่หนึ่งตัวละพีไงปนนั่นที่ตรงละแมนบาดโถสมหัวเหลี่ยมแต่เมียกูก็ได้สมหัวเหลี่ยมปนหัวลิงแต่ท่านเนี่ยปุ๊บแขนเจ้านี่เข่าท่าอยู่ได้ละเนาะเนี่ยถ้าขาแล้วตำรวจสิบ่จับไอ้ติเฮ้ยบักคุ้ยเนี่ยไม่ยังยิ้มมาปึกกระดอกกระเดี่ยแท้เอาบ่ปึกเฮ็ดจังได๋ซั่นเอา
เบิ่งดูย่ายขันเลยขาคนสิไปบอกตำรวจจังได้บักแห้งโฮบักแห้งเซินหาไก่หน่อยเอ้ยมาพดมาพ่อกูมีความจักความสิดามึงน่ะล่ะเขาก็บ่ได้บอกได้ล่ะส้มถูกจับอยู่หันก็ได้มันนั่งสืบพ่อจนได้ล่ะตัวก็เล่นแต่เขาที่สืบละเรื่องนั่นก็ได้เขาห้าไอ้ติดคุกคนเดียวก็สิได้อยู่เจ้าก็สิเอาผัวใหม่คือเขาตัวกันกรรมว่าเอาดอกพีแม่นบ่บูแม่นสิรอดจนเอาเจ้าออกจากคุกไปแล้วเนาะเป็นตะเชียบ่บูอ้าวบ่เชื่อกันที่การสิเชื่อไผคือบ่ลอยไอ้ขาแม่ทิ่มแล้วบัดนี้จากไอ้คือเก่าบ่ต้องซ่อนออกไปกับเพื่อนมันเมื่อยนั่งเข้าใจบ่ปวดขานี่โธ่มาแผนดีแท้นี่ตีเทียเดียวบ่ลองสิตายบ่ล่ะไม่ค้ำเกียนแข็งก็ด้อเนาะพ่อแขนนี่โอ้ยจักเราเนาะบ่กล้าตีกับพ่องนั่นรับตาตีเด้อเนาะก็รับตาตีก็ได้ดอกเอ้าเป็นจังได๋ก็เปลี่ยนท่านละมื้อนี่เขาบ่เฮ็ดจังซี่เมียก็สิหนีเนาะแม่ใหญ่คุณโยมเอ๋ยหลังจากได้ปรึกษาหารือกันแล้วนายมนบก็ได้พากันได้กากราบเข้าสู่เฮือนพ่อไปฮอดเฮือนแล้วก็แต่งอยู่ได้กินกินข้าวแล้งอิ่มแล้วมนบก็ข้านเข้าไปหาแม่เจ้าของเออสิมีเรื่องสิปรึกษาหารือกับแม่เจ้าของซะเด้บัดเนี่ยแม่ครับแม่ว่าจังไดลูกหลานยังเจ้าก็เป็นงงๆง่วงๆแต่แม่มื้อเนี่ยจังว่าล่ะมันส่งหนาวโอ้ยว่าจังไดคือเว้าม่วนครับแม่แท้มื้อนี่โอ้ยก็ม่วนถลับไปหน้ามามีความสุขส่วนนี้แม่มีความสุขไปเห็นเข่าเข่างามอารามงามหูงามตาได้มีปากขอนพุ่นล่ะลูกหลานมีปากขอนก็งามงามแม่สิเขาหมกสู่เจ้ากินอยู่ใส่ผักกะแยงซั่นดิใส่ผักกะแยงสวักอีตูหอมๆนะลูกหลานเออจังเจ้าจังถักเจ้าถักกินโหลดมือดีกินแซ่บๆคักๆละแม่มือดีแต่ว่าก่อนจะกินเข่าเนี่ยมโนบมีเรื่องอยากคุยน้ำเจ้าสันนี่แม่มโนบมีแนวเรื่องสิคุยกับแม่ครับมีอีหยังล่ะลูกสงสัยมาโดนแล้วแม่สงสัยมาตะโดนสงสัยว่าอันบ้านเก่าเมืองหลังเจ้านั้นอยู่ไสก็แม่ฮัดบ่พื้นบ้านเก่าเมืองหลังแม่ก็อยู่ใกล้อยู่ตลอดอยู่ไสเหรอเด้อนี่แม่พุ่นแล้วพุ่นฟังเล่าพุ่นตกอยู่ฟังเล่าบ้านหยังแม่บ้านหยังก็บ้านไฟไปเดียนไปจังก็เฮือนบันดาลไปแดนพุ่นติห่วยเคยได้ยินชื่ออยู่เด้ล่ะแม่บันดาลบันดาลน่ะแม่ก็ลืมหน้าลืมหลังเท่าหน้าเท่าหลังก็เป็นจังซี่ล่ะโอ้กลางบ่าอยู่ดอกแม่อันพี่น้องทั้งเจ้าทั้งอีพ่อยังมีบ่แม่อยู่พุ่นน่ะใช่เบิดบ้านเบิดเมืองพุ่นตลูกล่ะเต้แม่นบ่บ่เจ้าบ่ได้เมื่อจักปีแล้วเด้อเนี่ยบ่50ปีแล้วติเจ้าช่างเสว้าได้ว่ายั่งเต็มบ้านเต็มเมืองแท้ว่าแม่นล่มเสียหายตายเสียจากเหมือนเราบ่แม่ปั่นเนี่ยคู่ขู่ก็สิคู่สิห่วงไปแน่น่ะลูกหลานผู้ยั่งก็สิมีอยู่ติกันผู้ยืนเขาสิจำเจ้าได้บ่ล่ะแม่ก็สิบ่พ่อได้แน่อยู่บ่ถามหาผู้ถามหาผู้นี่ลูกหลานเขาก็สิบ่จำได้อยู่บ่ลูกหลานตีเจ้าขึ้นฮอดเขาเจ้าบ่แม่เบาเรื่องคิดฮอดแม่ก็คิดฮอดอยู่ซุมื้อซุเว้นนี่ล่ะแม่ฮู้มีปัญญาบัดนี้ท่านเจ้าว่าจังซี่แล้วมานบสิเฮ็ดจังซี่ซั่นเด้แม่เฮ็ดจังได๋ล่ะลูกมานบว่าสิพาเจ้าขึ้นเมื่อยามบ้านเก่าเมืองหลังซั่นนี่เด้อว่าสิว่าเว้าถูกใจแม่แต่ห่างกันนั่นแล้วสมดีใจแห้งแท้คือขี้เกียนไปนี่ได้แม่นำทางแล้วก็ไปฮอดแม่น้ำของเฮาก็ขี้ขัวขี้แพ้ขามบ่เนาะแม่เนาะเว้าอีหลีคือเว้าติเล่นลูกหลานก็เว้าอีหลีนี่ล่ะเว้ยเนาะเว้าอีหลีเว้าจริงๆจังเว้าจังๆจริงๆนี่ล่ะครับพาแม่ไปอีหลีนี่ติลูกถ้าเจ้าไปแม่มัน2คนเฮาแม่ลูกนี่แหละครับมื้อใดล่ะสิพาแม่ไปหั่นสิพาไปมื้ออื่นนี่เพื่อความสบายใจของเจ้าซั่นดิแม่สมดีใจแท้หั่นแม่สิบ่ได้เห็นหน้าอีอันนี้อีกซุมื้อเจ้าก็บ่เห็นได้ล่ะแม่เพื่อได้ยินเสียงมันคือเขาหั่นล่ะเออกลางบาดอยู่ดอกค่อยเจ้ามีชีวิตชีวามีความสดท่านสิไปมืออื่นของฝากของต้องต้นพี่มาโนบเตรียมไว้เมื่อแล้วเนี่ยมื้อนั้นเจ้าบ่ต้องห่วงดอกแม่เตรียมไปเบิดทุกอย่างซื่อเฝ้าจักเบ้านี่มาโนบคิดไว้หลายมื้อแล้วเด้แม่เฝ้าไว้หลายมื้อแล้วคิดไว้หลายมื้อเตียงเตรียมของฝากของต้นไว้ครบเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเด้อเนี่ยแม่มาดีเอากระดอกกระเดี่ยแต่ลูกไส้ข่อยหั่นอีแม่เอาไปเตรียมหาอีกลูกลาเกิดมาถ้าพาเจ้าเมื่อบ้านเก่าเจ้าคือสิมีความสุขอายุยืนน้ำมานบอยู่สันดอกครับออกจากบ้องจะตีใดล่ะลูกออกไปตะเศร้าตะตีหาพลแม่ตีหาแต่ท่านได้แจ้งพลเฮากะสิไปนี่ล่ะลัดไปนี่ทางเมืองหนองคายนี่ล่ะแม่อันแต่ว่ามันเป็นจังซี่ได้แม่มันเป็นจังไดลูกลาอันเส้นทางเฮาสิไปนี่เฮาต้องผ่านดงใหญ่ดงนึง
เอาดงไงแต่งเทศดงนี่นี่อันตรายมันเพราะท่านได้เปลี่ยนบ่ยังคือเก่าบ่มีผู้ใดกล้าไปใกล้แม่เจ้านายบ้านเมืองก็บ่กล้าเข้าใกล้มันมีโจรผู้ร้ายอยู่หั่นมันค่อยดักปนดักขาคนอยู่หั่นได้แม่เด้อเนี่ยยังมีโจรยังขี่กับม้อยอยู่ที่ดุรามีคือเก่ามองนี่เรามองมนบคิดยากแล้วนะบ้านที่นี่ก็ว่าผู้ไปกับไปได้ดอกเขาเจ้าก็บอกมาอยู่ได้ล่ะแม่วิธีไปกระไดวิธีไปเฮาสิเฮ็ดไปเพิ่นบากันไปหอดดงนั่นแล้วอย่าปากบ่ให้ปากบ่ได้ไอ้ดังอย่าปากอย่าเว้าอย่าเท็จนั่นก๊กๆเก๊ๆๆเขาได้ยินเสียงพะนะแม่ไปแบบเงียบๆติลูกหลานไปเงียบๆก็ลงก็ลองงัวก็ลองค้อยก็เอาแนวอัดไว้ให้เขาได้ยินเสียงเอาจังซั่นว่าติคันฮอดดงตีแลนตีเขียนแลนโลดว่าซั่นเขาว่าตีงัวแลนโลดว่าซั่นเทียแลนบ่วิดนั่นนี่ฮะในลูกหลานโอ้ยบ่วิตก็ตามกรรมตามเวรทรแม่สิบ่ขาทิ่มอยู่กลางดงนั่นสิบ่ขาดอกติคือจังได๋ล่ะว่าแม่ไปหานี่เจ้าเข้าพักควันซะเอาเตรียมของลูกหลานเด้อแม่สินอนแต่เว้นพวกแม่แต่เด็กแต่ตี5ตี4คุณโยมเอ้ยหลังจากนั้นมนบได้ปรึกษากับแม่แล้วแม่เล่าก็ดีอกดีใจจักเล่าสินอนหลับหรือบ่มื้อแรงเราสิได้เมื่อยำพี่น้องบ้านเก่าพ่อโตเตือนนุ่งเศร้ามาตตีสี่กว่ามาโนบกับกุลีกุจอบฝ้าลุกขึ้นมาเอางัวออกมาใส่เกียนเทียมเกียนไม่ใหญ่เมื่อเทียมเกียนเรียบร้อยแล้วตีหากว่าก็ขึ้นไปปลุกเอาแม่เจ้าของแม่พร้อมแล้วไปแม่แก้งเราตีลูกลาโอ้ยมันได้เวลามาโนบเตรียมถ่าจอดเกียนถ่าอยู่บันไดเฮือนแล้วได้แม่ถึงเวลาเราตีลูกถึงแล้วถึงแล้วเอากันถึงเวลาเอาแม่ไปมาๆฮะนี่มาโนบสิอุ้มเอาเจ้ามนุษย์สิอุ้มเจ้าไปขึ้นเขียนนะแม่เด้อหลังจากเอาแม่ขึ้นนั่งทั้งเขียนเรียบร้อยแล้วมานบก็ได้ไล่งัวเกวียนครับเพื่อนเขียนออกจากเฮือนเจ้าของจากเฮือนจากซ่านมุ่งหน้าไปตามที่เจ้าของได้วางแผนไว้แม่ใหญ่ไปได้สักประมาณจัก 3-4 5ชั่วโมงไปฮอดป่าใหม่มองไกลหูไกลตาคนพอดีก็เลยจอดเขียนไว้สันนี้แม่ใหญ่บ้านนี่มนบจอดเขียนไว้คนบ่เห็นล่ะละว่าสันละว่าแม่แม่ว่าจังได๋ลูกหลาฮอดละแม่ฮอดแล้วติฮอดดงแม่ๆดงที่ข่อยว่านั่นฮอดดงดงนั่นแล้วดงโจรน่ะแม่ๆโอ้เฮ็ดจังได๋บัดนี้ลูกหลาเจ้าอย่าติงเจ้าอย่าไอเด้อแม่เด้อบ่ให้แม่ไอห้ามตำหมากเด้อเขี้ยวมากก็สิบ่ให้แม่ตำบ่ให้ตำหิวไก่อดเอาซะก่อนติดลูกหลานอดเอาแม่อดเอาบัดนี้มันเกิดปัญหากับเฮาแล้วได้แม่เกิดแปดแล้วบัดลูกอันเดี๋ยวนี้นั่นงัวมันบ่ย่างต่อตีจังได๋มันก็บ่ย่างมันบ่ย่างซะเลยซั่นมันบ่ย่างแม่มันไปบ่ได้มีแต่สิล้มลงนอนอย่างเดียวมันหิวหญ้าหิวน้ําติฮะนั่นล่ะนั่นล่ะมนบก็คิดว่าจังซั่นสายบ่จังมาเป็นอยู่กลางดงจังซี่ซั่นดอกมนบจมเนี่ยเป็นตะลิตนงัวแค่ลูกหลานคันจังได๋ได้ล่ะแม่มันเสี่ยงก็เสี่ยงตัวแม่คันจังซั่นก็เอามันจอดเอาไปกินน้ํากินหญ้าจักข้าวซะลูกหลานมนบสิจอดเกียนไว้นี่เอางัวไปกินหญ้ากินน้ําจักข้าวเจ้านั่งทั้งเกียนเด้อแม่เด้อแม่สินั่งถ่าอยู่นี่ล่ะเจ้าอย่าปากอย่าติงอย่าไออยู่เงียบเงียบนิ่งนิ่งที่สุดเท่าที่จะเฮ็ดได้เด้อแม่เอาไปแต่ว่าขันมีหยังเกิดขึ้นเจ้าก็ห้องแห้งแห้งเด้อแม่เด้อให้แม่ห้องเอิ้นหาเจ้าแห้งแห้งเอิ้นหาแห้งแห้งมนบติเฝ้ามาหาดอกแม่ข้าจังสั่นก็ไปสั่นลูกหล่าเอางัวไปกินน้ำหลังจากนั้นมนบสั่งแม่เรียบร้อยกระจุงเอางัวออกจากเกียนจูงงัวไปได้ในระยะหนึ่งไม่ใหญ่ประมาณจักสิบยี่สิบเมตรห่างออกจากเกียนไปเล่ากับตำทายังไปไกลล่ะสักพักหนึ่งผูกมั่วกันไปมานบกับย่องกลับขึ้นมาเกียนเจ้าของเลี้ยวใส่แด้ขวาเห็นท่อนฟื้นท่อนหนึ่งพอดีเหมาะมือในท่อนฟื้นท่อนนั้นล่ะไม่ใหญ่ย่างย่องย่องย่องกลับขึ้นมาเกียนพอมาหอดเกียนล่ะกันตั้งท่าตั้งทางละบาดนี้คือได้ว่าขั้นเว้าเสียงเก่าเล่าก็สิจำได้จำเป็นต้องดัดเสียงเปียงแปลงเป็นโจรทำท่าเป็นโจรซะแหละจังสิเฮ็ดได้ว่าซั่นแล้วว่าว่าแต่ตั้งหลักได้แล้วก็ห้องขึ้นแล้วบัดอ้าวนี่เฮ้ยนี่เกวียนของใครเด้อมาจอดขวางทางโจรอย่างข้าอยู่เด้อฮะมันเสียงผู้ใดเนาะเกวียนไผเกวียนไผเกวียนผู้ข้านี่ล่ะอ้าวๆๆยายเฒ่ายายแก่นี่มาอยู่จังได๋กลางโคกกลางดงกลางป่าจังสิลูกโจรเอ้ยผู้ข่าว่าสิพยายามพี่น้องอยู่ฟังเล่าพุทธะเทวามหอดนี้
ง่วงก็เลยอยากกินน้ำหิวอย่างสะดอกก็เลยจอดพักผ่อนสะดอกผู้ขาแกไม่รู้หรือไงวะเนี่ยที่เป็นแดนของโจรเป็นที่อยู่ของโจรใครผ่านเข้ามาต้องตายทุกคนเนี่ยรู้ไหมเออเท่าดอลาขอประทานอภัยคุณลูกจนให้เด้อไม่ได้จะแก่จะหนุ่มจะเด็กก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้นน่ะมีอะไรให้เอาบ้างเนี่ยจะได้ปล้นราคาทิ้งไปเลยข้าก็บ่มีอีหยังหลายดอกมีแต่ให้อยู่ให้กินว่าสิเอาไปฝากพี่ฝากน้องซื้อดอกคุณลูกจนอย่าสิขาทอแม่เฒ่าแล้วลูกหลานไม่ข้าไม่ได้สถานโทษของแกมีสถานเดียวคือตายอยู่แกเตรียมตัวตายได้แล้วเว้าแล้วมานกผู้ปลอมเป็นโจรก็ใส่ค้อนตีแม่เจ้าของเสด็จแม่บันตีครั้งหนึ่งล่ะครับเล่าก็ห้องไม่ใหญ่นะเอ้ยหนีไปไกลๆเด้อลูกหลานอย่าเข้ามาใกล้ๆเด้อตีบาท2เล่าก็ว่าโจรเขาสิฆ่าแม่ลูกโจรฆ่าตาแม่ผู้เดียวซะปล่อยให้ลูกของแม่ไปซะเด้อลูกหลานเอ้ยอย่าไปฆ่าเขาเด้อลูกโจรบ้านนบได้ยินจังซี่แล้วก็มืออ่อนขาอ่อนไม่ใหญ่สิตายแล้วยังบ่ห่วงเจ้าของบันห่วงลูกคือเก่าล่ำพึ่งล่ำพันบอกให้ตะลูกแล่นหนีบ่ห่วงเจ้าของจักเม็ดว่าซั่นโอ้ยแม่ใหญ่นี่กระไดมนบกับเขาอ่อนลงถิ่มค้อนลงนั่งคุกเข่าต่อหน้าแม่พอวอเลือดไหลอาบร่างกายของแม่ใหญ่ซั่นได้บัดนี้อีแม่บัดนี้มานบฟังเสียงบ้างของมารดาวานีก่อนโอ้ยจึงเลี้ยฟ้าทิมขอนนางลุงวายดอกเมโตนนะน้ำตาไหลดอกเปียกจูนโอ้ยปานฝนหลังที่ตกหนักอุกสิพังทลายลุงจึงส่งเสียงดอกคือเขาหนักแม่เอ้ยลูกนี่พวามทำร้ายเจ้าเพราะเมียแพงปันเลืองจึงในทำแบบเสียงเป็นดังจนผู้ลายหมายสิขาแม่เจ้าของนะที่บ่ได้ทั้งผู้แม่นั้นกะฮ้อว่าเจ็บปวดเหลือลายห่วงลูกสายของตูนปากตะกวนว่านี่แม่ว่าอย่าแวะเข้ามาพี่บอกว่านี่ลูกนี่พวกโจรกาพ่วงข้าแม่โอ้ยแม่นี่เฒ่าแม่นี่แก่ให้แม่ตายสะทลานี้ว่าจากผู้โจรนะตอนนี้ลูกมิ่งตูนโอ้ยสามนึกบามกำมาโอ้ยที่ได้ทำกับมันดาเลือดเดียนกาเส้นฟงนะยาครอบหลวงอีนางบายยิงจังไหลลื่นคำกล่าวลูกไปว่าละไปเจ้าแม่กะว่าอายานาปุ้มมังบาดอกเลื่อนคงนะฝนที่สวดกะเลยถึกมันยองให้น้ำแม่มาประหารนะ
การเป็นคือจูนแอบเสียงสำเนียงเว้านะลวงตัวเด็กพันตาบอดเลื้อยสิจอดตายอยู่ทางกลางดาวป่าพายนะอดไว้เด้อละแม่ขอให้อดอดไว้เฝ้าดวนดอกตายนี่นะอีกาลีมันยะลูกบ่เอาขันมันแล้วนะกะพื้นเฮือนไปนี่แล้วสิใส่หัวมันไปให้มันพ้นออกจากเทียบลูกนี่เพียนอีลีมาโอเมียเลือมแม่เจ้าคือคำว่าที่แม่เตือนนะว่าแล้วเลื่อนละเลื่อนย้อยโอ้ยเหยาวมือฝ่าดอกสวงโอกนะกูสิตกนรกจังกิกรรมโนนี่นะโอ้ยกูสิตกนะลูกจังเจกรรมละน้อนี่เอมนะอีกาลีจินจิกนาธรรมายาวาวอดโอเอมวาวอดสอสำโอยจุดกูลงเลียมลีกูเอ้ยสวกว่ามามนะแม่นว่าเปลี่ยนดอกกรรมพอบ่อยู่ยังน้ำนะโอ้ยแม่ก็ทำเพียนมาจนเติบกายดอกหายลางนะโอ้ยจังเม่นเดินผิดทางจังเม่นเดินผิดเส้นสั่งกรรมเวรตั้งลานเตียวโอ้ยจังเม่นเบื่อจังเม่นเขียวนายตัวเองขี้ลายไม้สิขาว่าแม่คิดนะว่าแล้วไอ้เกือกเกือกสังเวชสิ่งที่ตนทำพอดใจดำพอดใจมาบักหาเอ้ยพอดบึ้งงงนะแม่ของตูก็ยังขาสัวกว่ามาพอดบ่าเบียนน้ำตาไหลน้องเลียเห็นแม่นอนแน่นิ่งจึงโจมอุ้มขึ้นใส่เผาน่ะเอาน้ำลูบแม่เจ้าว่าใจเงาเงาเลยดีน่ะยานแม่ตายเป็นเพียงปากตาขวนหวานเอ้ยแม่ครับว่าแม่เอ้ยให้เจ้าขึ้นมาเตือนละโอ้ยอย่ามาตายอยู่กลางเดือนนะเฮ้เฝ้าเตือนเหมือนตาลูกสิจื้อท้อนี่บ่ทำสวยก็ไปนะเสียงเท้าห้องห้ำให้จนกองป่าหวานสั่นนะ
อาจซะจันใจเลื่อมความเสื่อมเหมียหมอตรองแจ้งนะความมักแพงของแม่นนั้นแม่นสิตายเป็นผีก็ยังมากเลยความม่วงโอ้ยหักหักยางใหญ่หลวงหาแล้วเปียบบ่ได้อันใดนอจังสิปานนะแม่สิตายก็บ่ยานโอ้ยขอให้ลูกเบิดชีวิตแห่งเกิดไปแห่งเอาง่อยได้ก้อยผมยังนามนะฟังเสียงดาประนามเบาว่าเจ้าของเป็นคนสัวเสียงลัวลัวกองป่าเอิ้นเฮียกแม่มันดามนะว่าให้เคลื่อนเต้าคุ้มน้ำตาย้อยว่ายาวลงเปานนะข้อบาฟังยิ่งมันสะไพนางผู้ใจบางนะระยาดน้ำตามันดาไทยไหลลงน้องจนผ้าสวมจนผ้าสวมโอ้ยเจ้าเมื่อน่าให้สั่งเป็นบาดอกลูกแพงและแม่บอกหูว่าเจ้าแก่งถามเสียงแบบเป็นจนบ่รู้ตัวมันดาผู้ตาบอดทั้งสองเบื้องลาเพียงเหงาใจเมียเจ้าโลกกับทำเหตุให้วนลูกคำเอ้ยนี่ตีแนวแทนคุณนะตอบสนองด้วยไม่ขอนสะอ่อนโออิ่มหรือดีนี่ลามาสังคิดดอกตื่นตื่นบ่ยันตัวดอกวินไพใส่วงสาขนาว่าสิพากันไปเยี่ยมมาละสังบ่ยามกันไอไทยต่างพงไพสิเยลามาข้าแม่อยู่กลางดงทำเป็นโจรโหดยำบ่อยเกี่ยมเก่าเบิ้งกระบาลเนี่ย
โอ้ยสังหน้าเหมือนสังหน้าด่านบ่ต้องการคันหวานลาลาคำเอ่ยคำควรบอกควรบ่จากขีดเสียเมียจนเสียแม่เมียลาคิดได้แม่ลูกชายลาแม่เป็นหมาหรือเป็นหยังหรือเป็นต่างแม่เป็นไก่ลาลาแม่นว่าแม่เมียมันสิดีดอกปันใดยังสิมาดอกเปียบเท่าดอกแท่นไทยแม่เจ้าของเอโอ้ยว่าแล้วให้ห่วงปริเวทนาคีลาลาคิดเห็นดีคิดเห็นข้าวตายังดีได้พำเพียรบุตรตาเกลดาลาเลี้ยงมันตัวจะเลิ่นแล้วเอาเมียมาไว้ท่าคมสำยังเสือขาลมของนางเมียล่อแม่เจ้าดอกตีเท่าจนวานลาลามาสั่งเฮ็ดดอกแปลกบานโบราณทานบอกเคยสอนลาลาบ่หำฮ้อนนอดูกากจังคอยล้มมือใดลาลูกบุญธรรมยังไข่บางพอเข้ามากะไข่แน่ลาสิหาทางดอกกาเมมากะยังอยู่จังสิมาตีขาอยู่กางดงเอลาลามานอปื้ยเมกะเมสายเมียนอย่าเลียจองเด้อควงตาข้าแม่สาดอกคำเอ้ยอย่าจองแพงเดียวไว้เมลาข้าไว้ไว้ข้าเดียวมีแม่บ่มีความดีดอกลูกแก้วให้ข้าซ้ำลาเลี้ยงเพียงเขาน้ำเลี้ยงเพียงปลาเลี้ยงหมูมาไข่กว่านี้ตีขาอย่าจงเพ่งลาจังว่าสาตุเรือที่เจ้าป่าผู้ตาสองแก่งมาซอยเป็นสักขีข้าขอพี่ทั้งชีวิตแก่ลูกชายถวายเนื้อลามันเสียเมียกว่าเสียข้ามเนี่ยลาสังมันดาหากเมียไม่ลาเบิดชีวิตกายใจมอบไปลูกหรือกินข้าขอเช้าป่าจงซอยดวงเหลือใจดีเหลือใจดีซื้อว่าลูกบ่หูเม่นขึ้นอยู่ก็คือตายเนี่ยอ้าวแนงสุตายซะยังดีสิสวงใจดื้อคันไปบางตามันฟังหูมันฟ้าใจมันมาเฮ็ดบ่สร้างไผได้ฟังอย่าเอาอย่างให้มีแต่ดอกท่อนี้ที่เฮาก่อนตอบพระคุณโอ้ยแห้งเว้าไปปันแห้งวุ่นหัวใจวุ่นวายหนักลาแม่ดาบุตรด้วยความรักเครียดบ่พอถือสามมือเถอว่าบุตรตานั้นสำดวงตาคือเพิ่นว่าพ่อแม่เสียน้ำตาย้อนหมู่ลูกหมู่เต่าคณะเว้านับบ่ไหวโอ้ยพ่อก
แม่เด้อเลี้ยงลูกได้ละแต่ลูกเกิดจนหมดโยมเอ๋ยโยมโอ้ยแต่ว่าปวดผู้ทำเพียรต่อพระคุณเป็นเมียน้อยเนี่ยจบทำก่อนสุนท่อนถอยมันดังหอยแล้วให้ทำโลกนี้นี่วินกรรมของตัวเองนั้นยากยิ่งสิดีสัวกับพ่อกรรมเอราชันผู้มาก่าวย้ำทำภาคอีสานเสียงพระเรียงความเวลาวาเสียวาสันไว้ละมันดาขอย้อมอภัยให้บุตรตนสำนึกบาปป้องศีรษะปันทวนามละมันดานั้นเม่นไฟเสียงมันดาเดือขันหามกองป้าน่าสงสารละจังแม่นมีเด้อนอตาฟังตังพวกคนดอกเช้าบ้านนี่ละบ่สงสารมันดาเจ้ารอมาตีแทบตายเนาละแห้งคิดไปปะแหงเอามันแสนเศร้านี่อังมานุลนานอมลายุงอิงโอ้ยนอนนั่นแล้วคุณโยมเอ๋ยหลังจากแม่ใหญ่ทุรุณีได้ฟื้นสติขึ้นมากะลำพึงลำพันพลานาแล้วกับบ้านนบกะเดชทำการขอสมาลาโทษแม่เจ้าของเราความเป็นจริงให้แม่ฟังเมื่อสู่อย่างสู่แนวแล้วกะนำเอาร่างของแม่ชุ่มไปด้วยเลือดกลับขึ้นเมื่อบ้านเจ้าของไปหอดบ้านกับทำการรักษาเยียวยาแม่เจ้าของสุดความสามารถไฟนั่งกันดิกาบันิเมใหญ่พ่อมนบกับบหอดเพื่อนแล้วเอาเมียเอื้อนเมียออกมาให้มาดาต่างๆนานาสนิบันเนี่ยกันดิกากันดิกาอย่างพีเดี๋ยวเอื้อนเสียงดังกระดกกระเดียตัวเนาะมึงห้องอยู่ใส่มึงอยู่แก่ไรเดี๋ยวเหรอกันดิกากระเดียลงขั้วนี่แหละเนาะกำลังขัวมาพิกขัวมาตายบ่มาพิกเลยนะงั้นเฮิร์นดีนั่นตัวเฮิร์นดีไผเอกยี่มีญาณนั่นดีเอาแม่ย่าจังไหนมึงออกมาเบิ่งในไปหยังเด้อเดี๋ยวออกมาเบิ่งอีหยังเบิ่งศพเบิ่งด้วยดิเบิ่งศพจังไหนเด้ออีแม่แล้วนั่งอยู่เด้อแม่ย่าคือว่าท่านได้ตายแล้วไอ้นบตายจังไหนคนบ่ได้ฆ่าแม่นก็เกือบตายพอล่ะมาเบิ่งด้วยเดี๋ยวเอ๊ะเราเป็นหยังอีล่ะล่ะพี่คือเป็นตะลุตนแล้วแท้โอ้ยมึงเซาเว้าเซาเว้าบัดนี้มึงฟังกูเด้อบัดนี้กนิกาเด้อเกือบมันกูเป็นบ้าฆ่าแม่เจ้าของตายย้อนฟังคำบรรยายจากปากมึงมีคนชั่วมึงได้ยินบ่บัดนี้เมื่อนั้นน่ะมึงบ่ต้องได้อยู่น้ํากูนับตั้งแต่มื้อนี้ไปมึงได้ยินบ่ให้กานิกาไปอยู่ไสล่ะพี่อ้าวไปอยู่ไสตัวมึงก็ไปตัวที่มึงตั้งใจไว้เว้าไว้ตะกี้ว่าสิหนีนั่นนี่ไอ้ไปทําแม่กานิผิดไปแล้วฉันก็ยอมยังโทษเจ้าอย่าเครื่องกดแค้นแฮมค่อยสิก้าวจ้าไอ้นบกานิกายอมรับผิดทุกสิ่งทุกอย่างจงอโหสิให้แก่กานิกาต่อพี่อโหสิจังได๋อโหสิจังได๋มึงเบิ่งแม่กูดูเนี่ยนอนอยู่เนี่ยแต่ว่าเลือดเต็มตนเต็มโตเนี่ยเกือบมันกูฆ่าแม่เจ้าของย้อนฟังความมึงเมื่อนานนึงกันนิกาสอยเฝ้าเก็บของลงเพื่อนลงสั้นกูไปเดี๋ยวนี้หนีไปตายทั้งเลยหน่อยหัวใจเอ้ยปันไทยโบและเมื่อได้ฟังความสามีตัวบาดเก่าตันประจานะดาประดาอย่าซ้ำเติมกันนิกะเลยเด้อมุดเจ้ากันตัวข้ามาขึ้นข้ามือ
และตัวกลับมาถึงกำบ่ต้องอ่านการนิ่งคิดตัวหากผิดขั้นพอตัวได้ก็กำตั้งเลยค่ะสำตำมาอย่าเลผัวตัวเอ้ยพะลุงคือพะลุงคือและใจแต่พี่กับเกือเป็ดเล่นดินเกื้อมเลื่อนบานกะลึงพอนแสบอุดทนนี่แหละน้องเพื่อนว่าน้ำพอนตันมันเหตุให้ป่าปินดินหวงน้ำเย็นเนี้ยป่าตายนายเจ้าของบ่หวนพอนะยังมีแห่งพ่อผัวนี่จังเป็นสนุกนินยังเมิดเอิ้งสนุกบ่ปอมกรรมขึ้นตัวเกณฑ์ขาปันมาบ้าตื้อกระสุนดื้อนู่นะตัวก็เรื่องคุณจำทำคุณตามความมีผัวไล่หนีจากเงินสามสองบ่อยเย็นวิธีแก่แล้วมีแต่เงี้ยหนีนาเบิ้งน้ำตาคนกวงเออก็เลยตวงเบานัวยและบ้านนี้ไปแก่ก็ยืดตัวละก็คือพูดก็ลาแล้วดอกพี่เอ้ยโอ้ยนอนเด้อคนย่อมเบยกรรมุนาวัตตีโลกโกสัตว์โลกย่อมดำเนินชีวิตไปตามกรรมที่เจ้าของได้สร้างได้ก่อไว้กันนิกาก็คือกันแม่ใหญ่พ่อใหญ่ในที่สุดกันนิกาก็ถูกมานบไหลลงจากเงื่อนจากซ่านไปบ่ฮู้ส่วนบ่ฮู้ข่าวฮู้ข้าวของนางอีกเลยกลับมาทางมานบก็ได้นำเอาแม่เจ้าของไปรักษาปินปัวตามที่ต่างๆรักษาได้ก็ยังบ่เศร้าเพราะว่าตีแม่ไปหลายบาทพอสมควรในที่สุดแม่ใหญ่ตุรุนีก็ทนผิดบาดแผลบ่ไหวก็ได้ถึงแก่กรรมลงไปสิ้นชีวิตลงไปจากนายมานพส่วนนายมานพเมื่อแม่ตายไปแล้วก็ได้ใส่กรรมเจ้าของอยู่ในเวลาอันสมควรและก็สิ้นชีพลงไปหมดบัลละลงไปเช่นเดียวกันกล่าวถึงแม่ใหญ่ตุลุนีตายแล้วกับชาติมาอุบัติขึ้นในชาติห่วมสมัยของพระพุทธเจ้าของเฮาเป็นอิตาพามผู้หนึ่งเป็นเจ้าสำนักพามสำนักใหญ่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายกายกองคนดับดาถือตาทั่วเมืองทั่วแคว้นแม่ใหญ่อิตาพามผู้นี้นั่นน่ะมีชื่อเสียงดังว่านั่นเถาะแต่ว่าในใจของเราบ่เคยมีความสุขเลยอิตาพามคนนี้โยต่อมาเราได้ยินข่าวว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วในโลกนี้ตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วมีลูกศิษย์ลูกหามากมายประกาศพระศาสนาไปทั่วชมพูทวีปมีน้ำซ้ำได้ยินข่าวว่าสาวกฝ่ายใส่ของพระพุทธเจ้ามีนามว่าโมกขล่าเราได้ยินซื่อๆเล่ากระสูนแห้งไม่ใหญ่อิตาพามผู้นี้สูญหลายสั่งหลายพ่ออยากโดดพบหัวพลเล่าเห็นคันเล่าได้เห็นมันต่อไปเราสร้างหลายจะว่าเป็นนี่ยังสร้างโลดเปิดโลดเบื่อโลดก็ได้ยินซื้อว่าการต่อมาพระพุทธเจ้าพากันพระสงฆ์อราสาวกไปสายฝ่ายขวาพร้อมด้วยพระรันตาสาวกทั้งหลายเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองที่อิตาพามอยู่ไปฮอดกับเขาพำนักพักอาศัยในวัดแห่งหนึ่งได้ไม่ใหญ่เด้อเฮาพักแล้วอิตาพามได้ยินข่าวดีใจหลายว่าสันสิได้โอกาสข่าคนถิ่มกูศูนย์กูสร้างแห้งกูได้ยินซื้อกูก็ขี้เดียดว่าสันจักเป็นอีหยังทั้งๆที่บ่เคยเห็นหน้ากับพระโมคคัลลามาก่อนได้ไปว่าจ้างโจร500กลุ่มนึงได้ไปว่าจ้างโจร500กลุ่มนึงอิตาพามนี่ว่านั่นเถาะให้ไปข่าพระโมคคัลลา
พ่อโตกลางเกินจนกะย่องขึ้นกุฏิพระโมคคัลลาพระโมคคัลลาเป็นพระอรหันต์กะลู่ด้วยฤทธิ์เดชของเพิ่นเพราะว่าพระโมคคัลลานี่เป็นผู้เลิศด้วยฤทธิ์มากได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเอตทัคคะในทางมีฤทธิ์มากสามารถเหาะเหินเดินอากาศดำดินบินบนได้วันต่อแปลงกายเป็นนั่นนี่โน่นได้เมดพระโมคคัลลาเนี่ยพ่อหลังจากโจรย่องขึ้นไปพระโมคคัลลาก็เหาะออกทางหน้าต่างไม่ใหญ่โจรก็ไปก็เห็นตะห้อยเพิ่นนอนขึ้นที่สองโจรก็ย่องขึ้นกุฏิอีกหวังสิไปข่าไปตีพระโมคคัลลาขึ้นไปก็เห็นแต่ห้อยคือเก่าขึ้นที่สามก็คือกันไม่ใหญ่พระโมคคัลลาก็เลยเกิดแปลกโตแปลกใจซะเด้บัดนี้เอ๊ะโจรสุนนี่เขาคือมีความพยายามที่สิข่าข้าพระเจ้าแท้ได้แท้น้อทั้งที่รู้ว่าบ่มีปัญญาสิข่าเฮาได้แต่เขาก็บ่เลิกล่มความพยายามนั่นบ้าไปเข้าเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้าเบิ่งกะหน้าเป็นย้อนหยังมาสั่นเข้าเฝ้าทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสบอกแก่พระโมคคัลลาว่าโมคคัลลาเอ้ยลูกหลานบัดนี้กรรมเก่าเจ้าเมื่ออดีตชาติมันเวียนบรรจบครบมหอดโตของเจ้าแล้วมันถึงว่าละกาลแล้วเจ้าจะต้องสดใส่กรรมเก่าเด้อลูกหลานเด้อคือกรรมเก่าเจ้าแต่อดีตชาตินั้นเจ้าเกิดเป็นคนนมผู้หนึ่งอยู่ในเมืองศาสตร์กรพุทธล่ะเป็นลูกมีแม่ผู้หนึ่งตาบอดเจ้านั้นเลี้ยงแม่ดีดีที่แรกต่อไปต่อมาได้เมียมาเมียเจ้าสร้างแม่เจ้าก็เลยยุให้เจ้านำแม่นั้นไปฆ่าทิ่มแม่ก็ตายแม่ของเจ้าเดี๋ยวนี้กับศาสตร์มาเกิดเป็นอิตาภาพสำนักหนึ่งบ่บอกดอกบาพับสำนักใดว่าสั่นเล่าได้ว่าจ้างโจรหาร้อยให้มาฆ่าเจ้าบานนี้กรรมของเจ้ามันเวียนมาหอดแล้วล่ะเอ้ยจงก้มหน้าก้มตาใส่กรรมเด้อล่ะเพราะว่าอันคนเฮามันหนีกรรมตนบ่ได้ป้องกันไว้ความนินทาประชาสันว่าซั่นต้องรับกรรมเท่านั้นหนีกรรมไปบ่พ้นดอกเจ้าสิไปได้ยุคแก่ใดมุ่มใดฝ่าใดเมืองใดกับหนีบ่พ้นคือเก่าพระโมคคัลลาได้ยินจังซั่นแล้วก็เลยปลงสังเวชซะนี่แม่ใหญ่เอาละเมื่อมันกรรมมันเวรมาหอดมาถึงก็ต้องก้มหน้าก้มตารับกรรมต่อไปว่าแล้วก็กราบลาพระพุทธเจ้ากลับขึ้นสู่กุฏิตกดึกกลางคืนมาพระโมคคัลลาก็นั่งสมาธิอยู่หั่นแม่ใหญ่ล่อจนจนก็ย่องขึ้นกุฏิอีกเป็นครั้งที่4เข้าไปฮอดเห็นพระโมคคัลลานั่งอยู่ก็ใส่ไม้ใส่ค้อนทุบตีค้อนทอนฟื้นคือกันก็เล่าตีแม่นั่นแหละเอาตีพระโมคคัลลาทุบตีต่างๆนานาเข้าใจว่าพระโมคคัลลามันเชี่ยงเฮือใดบุกกุฏิหน่อยลากลงจากกุฏิลงไปตีอยู่แต่ลางอีกหน้ากุฏทุบตีต่างๆนานาจนร่างกายของเรามุนร่างกายพระโมคคัลลามุนกระดูกมุนนั่นนะแล้วก็หลีกหนีไปเพราะว่าเข้าใจว่าเล่าตายแล้วเพื่อโจรนี้ไปแล้วพระโมคคัลลาก็สำรวมธาตุขันธ์อินทรีย์ของเรากลับขึ้นสู่ร่างดังเดิมแล้วก็เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อกราบลาทูลลาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็อํานวยไว้พรไว้ใช้ให้พระโมคคัลลาพระโมคคัลลารับพรจากพระพุทธเจ้าแล้วก็สะญาณขึ้นสู่ท้องฟ้าอากาศอธิษฐานจิตสลายร่างเจ้าของทั้งอากาศไม่ใหญ่บ่มีผู้ใดได้เก็บดอกอัฐิเพิ่นน่ะเพิ่นสลายทั้งอากาศเลยนี่เห็นบ่ขนาดผู้มีฤทธิ์มากก็ยังหนีกรรมบ่พ้นภาษาเฮาเจ้าข่อยเด้อแม่เด้อนี่ท่านทำเรื่องบุพกรรมพระโมคคัลลาก็เป็นเครื่องเตือนใจให้แก่พวกเฮาเจ้าข่อยว่าให้งดเว้นความชั่วทั้งปวงอย่าสั่งกรรมสั่งเว้นกรรมนิดๆหน่อยๆมันก็เป็นกรรมหนักคือเศษของกรรมแม้สิหน่อยปานใดก็เป็นกรรมหนักคือเก่ากรรมของพระโมคคัลลาที่มีต่อแม่นี่หรือว่านายมนบมีต่อแม่นี่เรียกว่าอนันตริยกรรมเด้อแม่เด้อบานที่นี่ขึ้นสลายร่างถึงอากาศแล้วก็เป็นวานิท่านทำเรื่องบุพกรรมพระโมคคัลลาก็จบลงไปแต่เพียงแค่นี้โดยสมบูรณ์แบบมื้อนี้เทศเต็มเหยียดได้มื้อนี้ไปเทศมื้ออื่นบ่จบปานนี้จักเทื่อเอาเต็มเหยียดมื้อนี้ขัดตกบกพร่องจังได๋ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อแม่เด้อเอาล่ะเท่าที่คณะอาตมาภาพทั้ง3รูป3องค์ได้ช่วยกันชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนามาตั้งแต่ต้นจนตลอดอวสานในท้ายที่สุดยุติลงแห่งพระธรรมเทศนานี้คณะอาตมาภาพในนามสำนักเทศเพชรชาววังก็ขออนุโมทนาบุญกับศรัทธาสาธุชนญาติโยมโยมพ่อโยมแม่ทุกท่านทุกคน
มาดแม้นว่าญาติโยมปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมแล้วไซขอจงพรันสําเร็จขอจงพรันสําเร็จในเร็ววันขึ้นเชื่อว่าความทุกข์ยากเข็นใจไร้ทรัพย์อัปปัญญาจะบังเกิดมีขึ้นแก่ญาติโยมในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเทอญดังรับประทานวิสัชนามาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุจบ Thank you.